สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะปรกมือต้อนรับตัวเองก่อนตอนนี้หนึ่งทุ่มพอดีเนาะ,ะพร้อมยังคะถามตัวเองพร้อมนะพร้อมที่จะให้ทุกคนเห็นหน้าคราตานะคะโอเคมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอเคสาวเช็คกันก่อนเนานะตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างภาพชัดไหมนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ะคะ่ะ ตื่นเต้นเมื่อกี้ก็เพิ่งอลวนกันนะคะ <S <S ใช่ค่ะแมวเราหนีออกจากบ้านนะคะค่ะเงือออกเต็มตัวนะคะอืมอ่ะสิบสามท่านแล้วตอนนี้ก็รอเพื่อนๆนะคะเข้ามากันอีกสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้ก็มาในชุดสีขาวเนาะ,ะค่ะก็เมื่อวันคืนวันที่เจ็ดเราก็โลกนี้ก็ได้อำลา,ำลาบุคคล <รา S 1> บุคคลที่ได้ทําอะไรสวยงามไว้ให้กับโลกนี้มากมายเลยนะคะนั่นก็คือ คุณยายจ๋าหรือว่าแม่ชัสนีนั่นเองใช่ค่ะก็ใส่เสื้อขาวเพื่อเป็นการแสดงความอะไรคิดถึงเนาะะนะคะก็ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราเนาะมีวันนี้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเอนนกรมเนี่ยเริ่มจัดแรกๆเลยเนาะในยุคแรกๆเสถียรใช่ท่านก็ให้การสนับสนุนนะคะสถานที่เนาะนะคะแล้วก็ รุ่นแรกๆก็ได้เผยแพร่ที่นั่นเนาะนะคะแล้วก็ยังเมตตาให้พวกเราเได้ไปมีส่วนร่วมนะคะกับการทํากิจกรรมเกี่ยวกับนกพักที่นั่นด้วยก็เป็นการแสดงความกตัญญูอย่างหนึ่งเนาะในการที่จะไว้อาลัยแล้วก็ลําลึกถึงท่านนะคะตอนนี้เราก็ทําดีต่อมาแหละเราก็อยากเผยแพร่เรื่องนี้ ซึ่งเราก็ใช้นพลักคู่กับธรรมะเช่นกันนะคะจริงๆเรารู้นพลักแล้วเนี่ยมันเป็นการทราบอะไรบางอย่างภายในใมันเป็นกลยุทธ์เก่าๆที่เราเคยใช้ตั้งแต่ตอนเด็กๆมันเราเริ่มสร้างขึ้นมาแต่ตอนนี้มันก็เก่าแล้วแหละค่ะพอโตมาปุ๊บเราก็มีนี่แหละถ้าเรามีธรรมะปุ๊บมันเป็นการเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอเห็นแล้วรู้อืรับทราบรู้สึกตัวพูดถึงคุณยายจ๋าเนาะเมื่อต้นปีเราก็ได้มีโอกาสไป ทำกิจกรรมเกี่ยวกับนกพลักษที่สเสถียรธรรมสถานสองนะคะหรือว่าหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งท่านก็เมตตาลงมาสอนค่ะด้วยนะคะก็ได้ฟังได้ฟังคุณยายจ๋าพูดเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าพูดเป็นภาษาบ,บ้านๆเลยเจ๋งมากเออโคตรเจ๋งเลยคือไม่คิดว่าว <c oughs> การที่คนคนหนึ่งจะพูดถึงบารามีหรือยานณสณะในเชิงนกพลักที่ ที่มันลึกซึ้งได้ขนาดนี้อืมแล้วเป็นขาด <ขา S 1> ที่ี่เข้าใจง่ายมากใช่พูดถึงพูดขาดทุกคําเลยค่ะแล้วคือโอ้โอยากจะอัดเทปถัดเทปอยากจะให้ทุกคนได้ฟังมากคือแบบว่าแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเนาะเออแต่ว่าก็เล่าสู่กันฟังนะคะถึงการลําลึกถึงท่านเนาะนะคะว่าท่านแบบ ก็คือเจ๋งมากใช่ทุ่มเทมากๆนะคะทำงานทุกวันเก็แตกฉานมากแตกฉานในเรื่องกันเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเนาะนะคะที่สุดเลยเท่าที่เกิดมาเกิดมาจนถึงตอนนี้เคยได้ยินได้ฟังมาใช่นะคะไม่มีครูคนไหนเลยที่พูดได้ลึกขนาดนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากนะคะ สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีพี่กายสวัสดีน้องชนะการค่ะสวัสดีพี่เมฆค่ะสวัสดีเข้าปุ้นสวัสดีคุณกอกุ๊กกุ๊กสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อนะคะ Silence Language ใช่ซึ่งโอ้ยนานๆทีจะมาเจอกันในวันพฤหัสเย็นๆเนาะนะคะก็หลายคนก็เพิ่งเลิกงานกันนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้หนาวเนาะแล้วก็มีโควิดสสยพันใหม่อีก ใช่นะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะวันนี้เพิ่งไปกราบคุณยายจ๋ามาสาธุค่ะพี่เมย์เดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปเหมือกันเนาะนะคะโอเคอ่ะเรามาเข้าเรื่องเรื่องกันเลยดีกว่าไซเลนส์แลงเว e คืออะไรคะยังไงภาษาที่มันไม่มีเสียงอ่ะมันก็ง่ายๆแหละตรงตัวเลยหนึ่งอย่างและไม่มีเสียงอืพลังงานที่เราชอบพูดถึงบ่อย อมันเป็นยังไงกันนะแล้วเรามาดูกันให้เห็นภาพจริงๆนพัลักษ์ก็มีการเหมือนสะโขบออกมาให้เราดูให้เราเห็นกันค่อนข้างจะหลายทริแอทเลยนะวันนี้เราก็จะนําเสนอเป็นทริแอทที่เราใช้กันบ่อยๆแล้วก็เห็นกันบ่อยๆโอ้เดี๋ยวก่อนวันนี้มีของแจกด้วยเออเดี๋ยวทักทายก่อนวันนี้มีสปอนเซอร์สวัสดีพี่โอค่ะสวัสดี คุณปุ๊กค่ะ,ะสวัสดีค่ะบีบอกว่าเหมือนภาพมันดีเลยกว่าเสียงนิดหน่อยใช่ใช่มันเป็นอย่างนี้ <laughs> อยู่เรื่อยไปโอเคโอเค <laughs> วันนี้ไม่ของแจกนะคะก็จากระเลงอาร์ตนะคะอันนี้ก็คือของพี่ไกด์อของเราเนาะนะคะอันนี้เป็นการฝึกสมาธิของเราอ,อีกช่องทางหนึ่งนะคะจริงๆมันมีภาพที่ใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้มีเวลามากนะคะแนะนําเป็นภาพเล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักดีเนาะแล้วก็พอ ทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แขวนไว้ที่บ้านเป็นผลงานของเราได้<อ>หรือว่าช่วงนี้ปีใหม่เนาะนะคะขอโฆษณาเลยก็ได้มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะสําหรับใ,ใครที่เฮ้ยอยากอยากฝึกสติอยากอยู่กับปัจจุบันนะคะแต่ว่าเราเฮ้ยเราเป็นคนไม่ชอบนั่งสมาธิโยคะเราก็ไม่ค่อยชอบเราไม่อยากออกกำลังกายมากเราแบบว่าไม่ถนัดจริงๆเรามันก็มีหลายกิจกรรม<อ>การที่เราทําอะไรณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คือการฝึกภาวนานะใช่เือแม้กระทั่งอาบน้ําหรือ กินข้าวก็ตามนะคะแต่กิจกรรมที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมแล้วมีแบบว่าของให้เก็บมาด้วยใช่ก็แนะนําเป็นละเลงอนนะคะระบายสีตามตัวเลขแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะแจกหนึ่งชิ้นก็คือชิ้นนี้นะคะส่งฟรีเลยนะคะเป็นรูปดอกไม้แต่ว่าเราเป็นเราโชว์เป็นรูปตุกๆนะใครสนใจรูปตุกๆก็ติดต่อไปได้นะคะละเลงอนกายนะคะภูริออนนะคะนี่ค่ะที่เมนอยู่ตอนนี้นะคะสวัสดีกันค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ไม่ดีเลยแล้วปุ้นบอกคุณปูมบอกเสียงนุ่มขึ้นโอ้โเมื่อกี้แบบอลวนมากเมื่อกี้แมวมันเข้าไปในรูขอญาตเราเราต้องจูนนิดนึงเราไม่ได้ไลฟ์นานแล้วด้วยเมื่อกี้แมวไอแมวอยากจะแผนกล้องไปเลยเกินนะทำมาเป็นนอนนะคะเออเมื่อกี้วุ่นวายออกไปพาเขาลงมาจากฝ้าเพดานกัน ก่อนจะไลฟ์ด้วยนะนะคะอ่ะยังไม่จบค่ะเรายังมีหนังสือนะคะสบายดีอินโทรเวิร์ดซึ่งถามว่าเหมาะกับอินโทรเวิร์ดไหมเหมาะกับทุกๆอย่างและอินโทรเวิร์ดเออทุกๆคนนะคะสามารถอ่านได้เพราะว่าทุกๆคนจะสบายดีฐานเล่มนี้มันเป็นการผนวกนพลักษ์กับ MBTI เข้าด้วยกันอย่างสวยงามสวยงามมากเลยคือเรา r e c o m ม e n d มากๆตอนแรกที่อ่านชื่อว่าเฮ้ยสบายดีอินโทรเวิร์ดทำไมมีแค่อินโทรเวิร์ดเหรอเออแต่พออ่านอ่านไปเราอย่าะ อย่าหลอกโดนหลอกโดยชื่อหนังสือใช่มันมีมากกว่านั้นแล้วอึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นแฟนคลับของมูลทิกโกมลคิมทองแล้วก็อลิซาเบตเวกลี่ใช่คนที่วาดรูปวาดรูปตามหนังสือเอนแกรมเนาะในหนังสือเล่มสีขาวอ่ะเช่เลยนะมันมีหลายเล่มเลยนะ มันจะมีลบหักเลือดต่างชาติก็เป็นนแหละของคุณอลิซาเบตนะก็เป็นใช่คนเดียวกันว่าช่ซึ่งมันก็ลายเส้นใช่ลายเส้นเขาจะชัดมากแล้วก็มีความน่าสนใจในเรื่องอันนี้คือเธอเขียนเองด้วยมั้งใช่ไหมใช่ใช่เขาเขียนเองนะคะเรียบเรียงได้แบบน่าสนใจแล้วก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์จริงพี่จริงของเรานี่เองเนาะจากมวยทีโกมลคิมทองนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักหนังสือเล่มนี้ใช่ซึ่งมันดีมากๆนะคะก็ ใครไม่ได้รับแจกวันนี้เนาะโอ้ยเล่มเล่มหนึ่งถูกถูกเองร้อยกว่าบาทเนาะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่มูลนิธิสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองเราเรียกถูกไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่มูลนิธิสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองเออนะคะเดี๋ยววันนี้แจกสองเล่มค่ะอย่างนี้เลยนะคะสองเล่มไม่ใช่ให้สองเล่มคนหนึ่งนะอคืนคนละเล่มอเออนะคะและของเยอะจังอันนี้นะคะ เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เนาะอันนี้เป็นของพี่หน่อยสมาคมนกพลักไทยนะคะพี่หน่อยก็ได้ให้ส่งมาดนบ้านเลยใช่น่ารักมากเลยให้พวกเรามาลองใช้นะคะซึ่งอันนี้มีเจ็ดกลิ่นนะคะแล้วก็มีหลายหลายสีอันนี้เป็นกลิ่นดอกไม้อันนี้เป็นสี D E E F E สีก็มีหลายสีใช่เป็นรหัสนะคะอันนี้มีในอินสตาแกรมยี่ห้อ Color Spray Color อันนี้กลิ่นจัสมินนะคะกลิ่นจัสมินสเป a ย s ซ r i นิตไทเซอร์ใช่ก็สามารถเข้าไปตามในที่ Instagram ได้นะคะ C O L แล้วก็จุด O R แล้วก็ขีดสเปรยอย่างนี้นะคะวันนี้แจกหนึ่งรางวัลน่กแจใช้ดีมากใช่แล้วก็พกพาง่ายด้วยมันบางแล้วก็สะดวกสะดวก ใช่บางคนเขาก็เอาไปฉีดใส่ตาโจนได้โจนจะมาทำอะไรฉันฉันก็ฉีดได้จริงเหรออันนี้เป็นแอลกอฮอล์เจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นต์ะคะก็มีแพทไว้ผู้ใหญ่ใช้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็จะแจกให้หนึ่งรางวัลนะคะ ใครไม่ได้รับแจกวันนี้ก็ไปตําได้นะจ๊ะตามที่เราบอกไปข้างต้นก็วันนี้แจกสี่รางวัลนะคะก็อยู่กับเราไปนานๆนะคะเดี๋ยวจะแจกกันหลังหลังจากหลังไลฟ์นี่แหละนะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันต่ออยากได้เล่มนี้มาเลยอยากได้เล่มหนึ่งได้เลยค่ะจัดค่ะสปอนเซอร์ดีงามนะคะสนใจได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอๆกันนะคะกับของแจกหลังรายการนะคะเราใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงนิดๆเกือบสองชั่วโมงค่ะนะคะก็ต้องขออภัยวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วด้วยอืไม่ได้พูดภาษาคนค่อนข้างนานเราอาจจะพูดไปเรื่อยๆค่ะอืพูดไปเรื่อยๆหน่อยนะวันเนี้อืมนะคะทําให้ดีที่สุดขออนุญาตนะคะเจ้าที่เจ้าทางอ่าโอเคเรามาอยู่กันที่สไลด์ที่เราเมื่อกี้พูดเกลื่นเนาะเรื่องเกี่ยวกับพลังงานใช่พลังงานมันคืออะไรกันนะจริงๆคนเราตัวเรานี่แหละเรามีพลังงาน อยู่ในตัวเองอยู่แล้วอไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายแต่พลังงานของเราก็แน่นอนว่ามีทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นขาวหรือดำนะคะเหมือนยิงอย่างเลยเนาะนะคะซึ่งเราก็ใช้สองอย่างเนี้ยควบคู่กันไปบางคนก็ใช้บางอย่างเยอะบางคนก็ใช้บางอย่างน้อยคนแต่ละลักษณ์ก็มีทั้งสองด้านแบบนี้ในแบบของเขาใช่นะคะแต่สิ่งที่เขาจะปล่อยออกมาก็คือพลังงานในแบบของเขาที่เขาเลือกจะเลี้ยงไว้ใช่ในแบบที่เขา เป็นเขาแบบนั้นนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะไล่เรียงไปทีละลักษ์ทีละลักษ์เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง t r e e center of intelligence ที่มีคลิปเราด้วยนะคะแต่วันนี้ก็จะมาย้ำกันอีกรอบนะคะเอนแกรมเนี่ยมีทั้งหมด3าศูนย์ด้วยกันนะคะนั้นคือศูนย์ท้องขับเคลื่อนด้วยความโกรธนะคะศูน ใจขับเคลื่อนด้วยความอับอายหรือว่าภาพลักษณ์ของเขาเนาะมีภาพลักษณ์มีความอับอายอนะคะและความกลัวค่ะในแบบของศูนย์หัวนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนมีทั้ง3าศูนย์ใช่จริงๆแล้วทุกคนมีทั้งสามศูนย์ในตัวเองอแค่ถ้าเราเป็นคนศูนย์ไหนเนี่ย เราจะถนัดมากๆมันจะขับเคลื่อนแรงมากๆมันก็ค่อนข้างชัดมากๆแต่ว่าการที่เราจะมองเห็นมันเราจะต้องมองเข้ามาด้านในถึงจะมองเห็นนะคะถ้าเรามัวจะไปมองออกข้างนอกเรามองไม่เห็นหรอกใช่สวัสดีน้องกล้วยไม้นะคะสวัสดีสวยจุ้งอ่ะคนนี้ทำนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีพี่จุ๋มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนะคะซึ่งถ้าเราอยู่ในศูนย์ไหนเนี่ยเราก็จะใช้เหมือนนมันถนัดอ่ะใช้แบบ มันใช้มานานแล้วใจนมันเป็นร่องนะอัตโนมัติอัตโนมัติค่ะนะคะใช้จนไม่รู้ตัวใช้จนเป็นออโต้พาย t ค่ะก็ซึ่งการที่ศึกษาเรื่องนี้เรากลับมารู้ตัวตระหนักรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นข้างในนะคะมาพูดถึงซึ่งเขียนไหมสุนสุนท้องใช้จะอาจจะไม่สวยนิดนึงสุนท้องนะคะสุนท้องก็คือลัก 8 9เก้าและหนึ่งสุนทงแน่นอนว่าเขาขับเคลื่อนด้วยความโกรธแต่ในการขับเคลื่อนด้วยความโกรธเนี่ยมันเป็นการใช้ความโกรธแบบมีปัญหาเนาะดังนั้นพลังงานในแบบของสุนท้องเนี่ยจะเป็นพลังงานแบบสีแดงค่อนข้างจะเข้มเข้มโคนไม่ว่าจะเป็นแปดเก้าหรือหนึ่งก็ตามค่อนข้างที่จะไวใช่นะคะใครบอกว่าเฮ้ย 9, 9, 9เป็นสล็อต9จะวัยไหมเขาก็จะวัยในแบบของเขาแหละค่ะนะคะแต่ว nee> ัยในแบบสล็อตก็เดี๋ยวเรามาดูกัน right? ว่าม um ันวยแบบไรนะหรือมันจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนอยู่กล right> ุ่มเดียวกันกับใครเออนะคะก็จะมาดูกันวันนี้นะคะเพิ่งเคยทันไลฟ์สดครั้งแรกค่ะสวัสดีค่ะน้องปลา congratulation เออยินดีด้วยนะคะโอเคเราก็จะทักทายทุกคนนะที่ ผ่านเข้ามาให้กําลังใจกันเราะเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะใช่นะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความปัญหากับความโกรธในแบบของเขาแหละค่ะในส่วนตัวก็แน่นอนว่าเกี่ยวกับเรื่องแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องการกระทำในไลฟ์นี้เราก็จะเอาประสบการณ์ส่วนตัวของสองคนเราสองคนเนาะมาพูดในการแกะลักที่ผ่านๆมานะคะว่าเฮ้ยในการที่เราเจอคนสูนท้องเนี่ยเพราะมันมีคําถามมากมายนะเฮ้ยฉันมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในแชทเนาะฉันเป็นรักนี้หรือเปล่าคะหนูเป็นรักนี้หรือเปล่าครับพี่ ค่ะคุณดุงอิงผมมีอย่างนั้นอย่างนี้ฉันผมเป็นรักนี้หรือเปล่าเขียนมาเป็นข้อข้อเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้เนาะไม่รู้จริงไม่รู้อ่ะเออนะคะมันก็มันต้องเจอตัวกันอ่ะเออมันต้องเห็นกันเนาะแล้วมันก็ต้องตามติดตามกันด้วยนะบางทีเนาะบางทีการที่เราณปัจจุบันเนี้ยอืมันอาจจะไม่ได้มีอะไรแอบแฝงอยู่่ะคหรือพอไปไปมาปุ๊บมันเริ่มมีแล้วมันเริ่มเข้ามาแทรกแซงแล้วเออซึ่งเราก็มีหมดแหละทุกๆอย่าง ช่นะคะถ้ามันอยู่ในสภาวะที่มันโอเคปกติใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะนะคะแต่มันเริ่มถ้ามัเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราจะเริ่มมันเริ่มสก,กิดเราแล้วลว,ว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ต้องเริ่มมาดูว่ามันมีปัญหาที่ไหนเออตรงไหนอ่ะเออนะนะคะหรือมันอาจจะไม่ใช่ปัญหามันอาจเป็นสิ่งที่เรา ไม่แต่แค่กวนใจเหยๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราทํามาตั้งนานแล้วแต่บังเอิญบังเอิญเราไปเจอใไเราไปเจอสถานการณ์บางสถานการณ์หรือใครบางคนม,มันสะกดเราเหรอเออที่ทําให้เรารู้สึกว่าไอสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันมีปัญหาแล้วเราก็เลยเพิ่งเห็นว่าอ๋อฉันเป็นคนอย่างนี้แล้วฉันมีปัญหาณนะตอนนี้แต่ไม่ได้รู้ตัวว่าเรามีปัญหากับ เราไม่ได้มีปัญหาเราอยู่กับมันมานานแล้วเข้าไหมเเข้าใจเข้าใจกันไหมคะเข้าใจเนาะเราจะติดตามว่าทุกคนอื่นจะอ่าเดี๋ยวเรามาดูศูนย์ศูนย์ตัวเนาะศูนย์ท้องนะคะวันนี้เราขอเรียงเป็นศูนย์ศนค่ละกันอันนี้ก็มันจะมีสองเรื่องแหละเดี๋ยวนี้เดี๋วด้านขวาค่อยว่ากันอันนี้เราอยู่ก่อนตรง ทรีเซนเตอร์เนาะโอเคความโกรธในแบบของเบอร์8นะคะแน่นอนว่าเราจะเห็นความโกรธอย่างชัดเจนในความกำหนัดเนาะของคนเบอร์แปนะคะแสดงออกมาด้วยท่าทางนะคะควบคุมเนาะนะคะหรือไม่ท่าถีดได้ชัดเจนในอาจจะเป็นทั้งการกระทําต่างๆไม่ว่าจะเป็นคําพูดจริงๆเวลาที่มีคนคอมเมนต์ในในคอมเมนต์กล่องอะไรอย่างเงี้ยนะกล่องคอมเมนต์ของเราอะเราพอจะสัมผัสได้นะแพทเทิร์นของเบอร์แปดเออแต่มันก็แบบมันก็เป็นการ มันก็เป็นการคาดเดาเนาะ,อะเออเออย่างนี้แล้วกันออคนเบอร์แปดเนาะเขาก็จะเล่าด้วยท่าทางมั่นอกมั่นใจไม่ได้อ้อมขอมาแล้ว<ร>แล้วก็ตรงไปตรงมาชัดเจนะนะคะแต่ในความตรงนั้นถ้าถ้าเป็นคนที่เขาปฏิสัมพันธ์ด้วยบางคน ในความตรงมันจะมีความอ้อมอยู่บ้างอ่านะคะแต่เรื่องที่เขาเรื่องที่เขาเลือกจะเล่าอ่ะเรื่องที่เขาเลือกจะเล่าแนวทางในการที่เขาจะเล่าไปเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางของคนเบอร์แปดเนาะนะคะเบอร์เก้าเนาะเบอร์เก้ามีปัญหากับความโกรธยังไงคะเก้าเนี่ยโกรธก็จริงแต่ว่าเขาเลือกที่จะ under du anger คือเราใช้ให้มันน้อยอ่ะเขารู้สึกว่าความโกรธมันไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นเขารู้สึกว่าการประสานไมตรีสิ จึงจะยั่งยืนที่สุดเนาะกับการเป็นตัวตนของเบอร์เก้าแต่จริงๆแล้วก็โกรธนะคะใช่มีนะทุกอย่างที่ประทะเข้ามามันคือความโกรธเนาะถูกต้องนะคะไม่ใช่ไม่รู้ตัวว่าโกรธนะรู้ตัวค่ะแต่ว่าอืมไม่เอาลืมลืมไปแล้วกันอืมแต่มันยังอยู่ไงมันหนักอกหนักใจฝากว่างหน่อยนะมันหนักอกหนักใจก็เลยก็เลยลืมลืมมันไปเถอะเออไม่เอาเราไปอยู่กับอย่างอื่นดีดีดีกว่าเราใจเย็นกันดีกว่านาออะไรอย่างเงี้ยนะ นะคะนั่นก็คือการหลับไหลของคนเบิกาวนั่นเองมันมันอาจจะไม่ใช่การนอนหลับทางกายภาพเนาะมันจะเป็นการนอนหลับในในตัวตนเนี่ยในจิตวิญญ,ญาณเราใช่เราจะไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยในความโกรธของเราที่เราทําอยู่เนี่ยมัน มันถูกบดบังไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราทําอะไรกับมันบ้างเราเคยเคลียร์กับมันไหมนะคะซึ่งพลังงานพวกเนี้ยมันคือสาสารเนาะ <c oughs> ความทุกข์ความสุขของเราคือสาสารเนะสาะสสารถ้าไม่ได้รับการจัดการมันจะไม่สลายหายไปไหน,นมันยังคงอยู่กับคุณนั่นแ,แหละใช,นะะใช่นะคะความโกรธนี่ก็เช่นกันนะคะอ่ะเบอร์หนึ่งโอ้โหเบอร์หนึ่งนี่กับความโกรธนี่มันยากมากๆเลยเนาะมันแยกกันยากด้วยเพราะว่ากิเลสของลักหนึ่งอ่ะก็คือความโกรธใช่นะคะ ซึ่งในความโกรธของเบอร์หนึ่งมันจะกลายเป็นความขุ่นเคืองใจนะคะพอเราขุ่นเคืองใจเราหงุดหงิดกับอะไรก็ตามแต่ที่มันมาต่แตะเราเนาะความเป็นเบอร์หนึ่งความโกรธเนี่ยมันก็จะเข้าครอบงำซึ่งเราไม่ชอบเลยของบรรทัดฐานของเบอร์หนึ่งของเขาซึ่งเราไม่ชอบมันเลยไม่ชอบดังนั้นแล้วเบอร์หนึ่งมีแก่นเป็นความโกรธแต่เราไม่ชอบความโกรธดังนั้นเราจะไม่ชอบตัวเองมากๆเลยที่ ทำไมมันถึงฉันต้องรู้สึกแบบนี้อ่ะไม่พอสักทีเออเออนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าบนหนึ่งแบบละเอียดลึกซึ้งกันอีกทีนึงนะคะนั่นก็คือแพทเทิร์นของการมีปัญหากับความโกรธในแบบฉบับของศนย์องศูนย์ท้องหรือว่าเราเองก็ตามเราอยู่ศูนย์ไหนก็ตามเรานะ ลองสัมผัสตรงนี้ดูความโกรธของเรารู้สึกตอนไหนในบ้างลองมีพื้นที่ว่างๆให้กับตัวเองลองให้มันแสดงตัวออกมาข้างในดูค่ะนะคะนังภูบอกไลฟ์นี้ที่รอคอยนะคะคุณมนดีบอกว่านานๆทีจะเริ่มแปดก่อนดีใจเดี๋ยวเราจะไม่ต้องนั่งรอจนเหนือกแห้งแล้วนะแต่เดี๋ยววงกลมต่อมาเราไปไปที่หนึ่งก่อนนั่นแหละโอเคโอเคโอเคมีสนิกพีคนะคะ อ่ะต่อมาสนสนใจนะคะแ,คแน่นอนว่าสนใจเขาขับเคลื่อนด้วยหัวใจเนาะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของเขาและและน่นอนว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีการใช้ความคิดหรือว่าไม่ได้มีใช้แอคชั่นนะอ,อันนี้เราแต่เขาแค่ถนัดแบบนี้มากม,<า>มันเริ่มก่อนวินาช่วยวินาทีแรกเนมันมากทุกคนมีหัวใจเหมือนกันเนาะทุกคนมีความรู้สึกเราจะย้ําซ้ำๆอย่างนี้แหละทุกคนมีหัวใจทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีความคิดมีเหตุมีผลนะคะแต่ในความถนัดของคนสนใจเนี่ยอันดับแรก จะเป็นเรื่องของภาพลักษ์ภาพลักษ์หมายความว่าฉันชอบฉันในแบบอย่างเงี้ยค,คนอื่นชอบไหมแต่ถ้าคนอื่นไม่ชอบฉันเปลี่ยนฉันทํายังไงดีแต่ฉันก็ต้องชอบตัวเองด้วยนะเออแต่คนอื่นก็ต้องชอบเหมือนกันที่ฉันเป็นไม่ว่าจะเป็นการพูดจาท่าทางเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างจิตวิญญ,ญาณอินเนอร์นะคะซึ่งถามว่ามันคือการหลอกลวงไหม เป็นส่วนหนึ่งถามว่ารู้ตัวไหมก็ไม่รู้อ่ามันเป็นมายาอย่างหนึ่งของสูนใจว่าเขาต้องทําแบบเนี้ยมายานั่นแหละเขารู้สึกว่าทําแบบเนี้ยแหละคนถึงจะให้การยอมรับแล้วก็รักใช่นะคะเขาต้องการการยอมรับมากๆนะทุกคนต้องการการยอมรับนะคะคิดดูสิสมมุติคุณเป็นคนอื่นอะแล้วคุณต้องการให้คนมายอมรับมากๆอะเราสนใจอ่ะขนาดคุณไปเลยนะคะหลานเออเนาะเบอรสองเนาะภาพลักษณ์ของคนที่ ฉันอยากเป็นคนที่ถูกรักอไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะด้วยการทําใดๆก็ตามอถามว่าการให้ต่างๆใช่ถ้าสมมติคนที่เบอร์สองรักคนวงไหนของเขาเนาะเกิดไปแบบเอาไปฆ่าคนมาอันนี้หนักเลยนะค่ะแต่สองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอฆ่าคนไม่เป็นไรฉันจะช่วยเธอเองช่วยซ่อนไหมซ่อนซ่ไหมหั่นไหมหั่นแช่เย็นไหมหรือใช้น้ํายาไหมอะไรอย่างนี้ คือคือในความในความรักเนาะ,ะในความที่คนคนนี้เขาสคัญกับแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะคะอ,อันนี้อันนี้สมมติเนาะสมมติเฉยๆเนาะสมมุติสมมตินอมม้นอ,อหัวเรื่องวันนี้น่าสนใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีทุกคนนะฮะอ่าโอเคต่อทักทายแล้วก็มาต่อด้วยความที่เขาต้องการถูกรักเนาะแน่นอนว่าทําได้ทุกอย่างเนาะ อจะเป็นเธอไม่ต้องขอเลยฉันก็เห็นเองแหละเออเขามองเห็นด้วยนะช่างสังเกตนะคะเฉพาะคนที่เขาอยากจะเป็นคนวงในเนาะนะคะซึ่งตัวเบอร์สองเองก็ไม่ได้ให้ทุกคนนะคะโอเคเบอร์สามเนาะประมาณนี้เบอร์สามนี่คล้ายๆกับเบอร์สองเลยนะคะภาพลักษณ์ของคนสนใจจะจะจะแยกกันไม่ค่อยออกจะคล้ายๆกันเนาะแค่แรงจูงใจจะต่างกันค่ะเขาอยากเป็นคนที่ถูกยอมรับในสังคมดังนั้นเบอร์สาม มันมีวิธีไหนล่ะที่คนจะมองเห็นฉันบ้างฉันก็ต้องสร้างผลงานบางอย่างออไม่ใช่างานนะคะแต่เป็นผลงานตั้งแต่เด็กเราด้วยนะผลงานไม่ใช่อาจจะไม่ใช่การทํางานออไม่ใช่เวิร์กอ่ะเออ,เอ,อ,อมันอาจจะเป็น <I S 2> identity บางอย่างสิ่งประทับใจบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึก ประทับใจหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณเห็นเขาแล้วคุณจะประทับใจกับเขานั่นคือผลงานนะคะไม่ใช่การทำงานอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราจะมาเข้าใจรักษามผิดว่าบ้างานแต่จริงๆก็บ้าแหละจริงๆก็บ้าแต่มันมีคนบ้ากว่าเอ้ยมันมีคนบ้ากว่าเบอร์สามเดี๋ยวจะบอกคนที่ใช้ตัวทำเยอะๆอะที่ใช้ตัวแน่นอนว่าเดี๋ยวเราบอกเนาะจะมีสองเบอร์จะมีสองเบอร์ที่บ้าบ้าหน่อยนะคะ แล้วเขาทําด้วยแรงจูงใจของเขาด้วยส่วนเบอร์สามเนี่ยแรงจูงใจของเขาก็คือเขาอยากให้มีคนมองเห็นเขาอยากให้คนรักเขายอมรับเขาใช่เขาก็ไม่สนใจเขากาไม่รู้จะมีวิธีไหนแล้วเขารู้สึกอับอายมากเลยนะกับการที่เขาเป็นแบบนี้รู้สึกมันไม่พอมันว่างมันว่างโล่งจังมันไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรไม่รู้ว่าสิ่งเนี่ยที่เรียกว่าอะไรคําว่าตัดอารมณ์ของเบอร์สามเนี่ยมันคือการที่ว่าเขาไม่ได้ตัดอ่ะมันไม่รู้จริงๆว่า เราเป็นอะไรเรารู้สึกยังไงเนาะสูญใจนี่คือแบบใจนี้คือโล่งเลยมองไม่เห็นตัวเองเลยม,มาทําเพื่อคนอื่นเหมือนเหมือนสองอะ่ะถ้าฉันไม่ใช่พี่สาวที่แสนดีของเขาแล้วฉันเป็นอะไรฉันก็ไม่รู้อ่าไม่รู้ถ้าฉันไม่ใช่เพื่อนที่เธอรักมากๆาแลวฉันรักเธอมากๆาฉันจะคืออะไรเออเบอร์อสามก็เหมือนกันค่ะถ้าฉันไม่ใช่ผู้บริหารคนนั้นถ้าฉันไม่ใช่เพื่อนของเธอคนนี้คนในกลุ่มนี้ฉันจะเป็นอะไรนะฉันไคนที่น่ารัก ที่พ่อภูมิใจคนนี้ฉันจะเป็นอะไรฉันมองนะไม่เห็นคือเขาต้องอยากที่จะมีเขาเรียกว่าเป็น identity เป็นตัวตนอะ น้องเจนบอกรักหนึ่งกับแปดหรือเปล่าคะที่บ้างงานเออออะตบมือให้เลยให้เจแกะหนังสือเอ้ยยังยังใช่ค่ะใช่เฉลยไปเลยรักเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดก็บ้าเอยู่นะแต่มันคนละแบบเนาะคนละแบบนะคะบ้าจริงๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันเป็นเจาะเลยเนาะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะลองเรียบเรียงในประสบการณ์ที่เราได้พบเจอมานะคะว่าโดยมากแล้วเนาะมิ้นส่วนตัวนะให้มากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยที่เราเจอมาเนาะ ในระดับส่วนตัว personal เออเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอันนี้แบบ personal มากๆนะคะ I love you ค่ะพรีหนึ่งกับแปดเลยเยอะใช่เลยค่ะจริงๆนะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวมาายังไงเดี๋ยวเราบอกเนาะว่าบ้ายยังไงค่ะอ่ะต่อมาเบอร์สี่ค่ะสนใจเหมือนกันเนาะถามว่าเบอร์สี่เนี่ย คนจะนึกว่าเบอร์สี่ต้องมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเนาะต้องเศร้าอย่างเดียวน้ําตาไหลนองอย่างเดียวเลยนะคะโศกซึ้งนะคะไม่ใช่ศกเศร้าเาดังนั้นแล้วลักษีนะคุณจินตนาการเลยว่าเขาคือชินจังหรือโอลาฟนั่นเองใช่ล่าเริงก็มีเศร้าก็มีคือมีทุกอารมณ์นะอย่าลืมนะนะคะเขาสามารถอยู่ได้กับทุกๆอารมณ์มันไม่ใช่ความเศร้าอย่างเดียวใช่มันยังมีหลาย หลายหลูยมุดหลายสีอ่ะหลายมิติในเบอร์สี่นะคะเขาเป็นสายรุ้งเนาะใช่ถูกต้องสายรุ้งนะคะคุณอยู่กับเขาแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่กับสายรุ้งโอ้มันเป็นแบบแฟนตาซีมากเลยเนาะแต่มันหายไปไวมากเลยถูกต้องมันไม่ได้มาบ่อยๆไงเออแล้วเราก็ไม่ควรเจอมันบ่อยๆด้วยมันจะประหลาดเนาะถ้าเจอสายรุ้งทุกวันเนาะนะคะอ่าตัวเบอร์สี่เองนะคะด้วยความที่ เราต้องการความพิเศษมากๆความพิเศษในการใช้ชีวิตของเราเนาะนะคะเราจึงแสดงออกบางอย่างเพราะว่ามันรู้สึกว่างเปล่าข้างในเราไม่มีอะไรเลยค่ะเหมือนคนอื่นเหมือนเบอร์สองกับเบอร์สเนาะอาจบทอย่างที่เราบอกกันไปว่าสูนใจเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับภาพลักษณ์น้องภูบอกน้องภูบอกสนใจก็อิมโพรไว้ไปเลยสิคะออออย่างนั้นเลยค่ะเออ ก็เป็นภาพลักษณ์อัตลักษณ์ของเบอร์สี่ก็คือเบอร์สีคืออย่างที่บอกแหละถ้าถ้าเปรียบเสมือนเขาเป็นสายรุ้งอย่างเงี้ยเขาพยายามที่จะดึงสายรุ้งให้มันอยู่ตลอดอืมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เนาะคนก็จะรู้สึกว่า ไม่เ่มจะปลาละปลาสัตว์ปลาสัตว์ลทำไมเธอถึงต้องพยายามดึงสายลุงให้มันอยู่ตลอดการมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนาะบางทีมันก็ต้องมีแบบมีฝนตกบ้างมีพระอาทิตย์บ้างมีเมฆครึ้มบ้างมันไม่จาเป็นต้องมีสายลุงตลอดไงมันผัดเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้แต่สีไม่สายลุงต้องอยู่ต้องใส่ลุงสิถ้าฉันมีสายลุงฉันจะมีอะไรก็มีตัวเราไงอ่าสีก็ลืมไปนะคะว่าหัวใจว่างๆของเขาเนี่ยก็ยังมีตัวของเขายังมีคนอื่น ที่อยู่รอบตัวเขาเนาะไม่ใช่แค่ใส่ลุงในอดีตที่เขา่อยคอยอยากให้มันอยู่คงอยู่ต่อไปอย่างนี้นะนั่นก็คือความว่างเปล่าของเบอร์สี่นั่นเองเหมือนสนใจคนอื่นเลยเขาก็ต้องการการยอมรับต้องการความรักนะคะเหมือนภาพ อะไรบางอย่างเขาอยากให้คนเห็นเป็นมายาเหมือนกันมายาคติอินโพไวเหมือนที่ตงภูบอกเนาะแต่ละคนก็จะมีม่านของตัวเองนะแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดไปกมีม่านของเราที่เรารู้สึกว่ามันจริงอ่ะอืมนะคะอ่ะนี่พลังงานประมาณนี้ใช่นะคะอ่ะต่อกันเลยค่ะศูนย์หัวนะคะจะมีปัญหากับเรื่องนี้เลยความกลัวเนี่ยความกลัวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะออืความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยแหละเหมือนความโกรธก็คืออารมณ์ทุกคนกลัวหมดความอับอาย ก็คืออารมณ์ทุกคนอับอายเป็นอืความกลัวก็คืออารมณ์สําหรับศูนย์หัวจะพิเศษมากกว่านะคะเพราะว่าด้วยความกลัวเนี่ยเป็นความสากลเนาะทุกคนกลัวได้นะคะทุกคนมีความกลัวในแบบของตัวเองค่ะแต่สําหรับศูนย์หัวเนี่ยเขาก็เบิ้ลไปเลยสองเท่านะคะยกเว้นเบอร์หกค่ะอพอเบอร์หกอ่ะคูณสามโถเอ้ยความกลัวในแบบของศูนย์หัวนะคะเขากลัวและ คิดต่ออืมมันไม่ใช่กลัวแล้วก็กลัวอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะอย่างที่บอกทุกคนกลัวเนาะแต่ถ้ากลัวแบบสนยนหัวเนี่ยมันมันกลัวในกลัวแล้วทํายังไงมันถึงจะไม่กลัวมันก็เลยต้องมันต้องวิธีใช่ก็เลยกลายเป็นสุนหัวเนาะค่ะ ก็ดูทุกคนก็มีเหตุผลได้แต่เหตุผลของศูนย์หัวมันจะเป็นเหตุผลที่รองรับความกลัวของเขาูนยนหัวทุกคนนะคะตั้งแต่เด็กแล้วเริ่มมีการวางวางตารางอะไรต่างๆออกมาเราจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงนน่นนี่นั่นไม่ได้อยู่กับอะไรตรงหน้าเลยถ้าพูดถึงศูนย์ตัวเขายังอยู่กับอะไรตรงหน้านะเช่นว่ามีอะไรมากระทบเขาเขารู้สึกเร็วค่ะะไม่ได้มันสกปรกต้องเช็ดต้องกวาดแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่ศูนย์หัวอยู่ได้ลกๆก็อยู่ได้อย่างนี้นะเออ ประมาณนั้นอ่าโอเคศูนย์หัวในแบบของเบอร์ห้านะคะความกลัวของเบอร์ห้าเนี่ยกลัวที่จะสูญเสียพื้นที่อของตนเองเวลาค่ะสองอย่างเนี้ยมันสําคัญกับเขามากเลยที่สุดแล้วอย่างอื่นกูไม่ต้องมีก็ได้ฉันขอมีแค่เวลาพื้นที่ฉันเป็นเบอร์ห้าแต่ฉันไม่ได้มีปัญหากับเวลาละฉันแค่มีกําแพงทุกคนมีกําแพงได้ถูกต้องอ่าทุกคนมีบา u n d a r i e เนาะนะคะโดยเฉพาะเบอร์เจ็ด <Yeah. laughs> ทุกคนมีกำแพงอะ่ะแซลอีกแล้วเจ็ดโดนแซลอีกแล้วทุกคนมีกำแพงเนาะทุกคนมีขอบเขต <c oughs> นะคะ เว้นว่างไว้แต่สนใจไว้หน่อยอ้อันนี้ไม่มีกําแพงเท่าไหร่ะะฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับเธอแล้วกันกำแพงมันหาย,ยากเลอเกินค่ะถะ,ะนอกนั้นเขามีกําแพงกันหมดนะนะคะจะบอกว่ากําแพงของห้ามันก็ไม่ใช่สทีเดียวเรียกว่าเป็นหอคอยละกันเพราะว่ามันไม่ใช่กําแพงเนาะเราไม่เรียกมันว่ากําแพงนะคะมันคือหอคอยสูงท้่เขาอยู่บนนั้นแลวเขาก็มองลงมาสังเกตทุกอย่าง แปลว่าห้าไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยใช่เขาไม่ยอมมามีประสบการณ์สดๆตรงหน้าเลยทําไมกันนะบ้ากําแพงอะไรอะไรสิงสูงอะไรนะคก็ไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเพราะว่ามันเห็นสังเกตแบบเซฟชันก็คือมันมาละมันจะมาทำอะไรกับอคิดต่อแล้วจะต้องไปทำอะไรบุ๋งบุ๋งเห็นตัวเอง ไปเป็นอย่างนั้นเหตุการณ์หนึ่งสองสามคล้ายหกเลยแต่ไม่เท่านะคะค่ะเออไม่เท่าคิดคนละเรื่องกันอาจจะแบบคล้ายๆกันบ้างเขาอาจจะไม่ได้คิดอันตรายมากขนาดนั้นยังไม่ได้เวิร์สเคขนาดแต่มันก็มีเวิร์สอยู่บ้างเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันใช่นนคะก็เป็นกำแพงเนาะแล้วก็เป็นกำแพงในแบบผู้สังเกตการแต่ถามว่าถ้าใครมาบุกขอคอยเขาอะเขาทําอะไรได้อะใช่ก็มาก็มาแล้ว ถ้าเข้าก็ต้องให้เข้าแล้วแหละรอบหน้ากูก็คงจะต้องพิจารณาแล้วนะว่าจะหนียังไงต้องให้มันแบบว่ารัดกลุ่มกว่านี้เลยเพราะว่าูนยนด้วยความเป็นูนยนหัวเนาะเขาจะช้าหน่อยค่ะนะคะกว่าจะคิดได้เนี่ยแม่งเข้ามาแล้วเออนะถ้าเทียบพลังงานูนยนหัวกับศูนน์ศูนตัวอย่างเงี้ยเออรีแอคชั่นค่อนข้างที่จะช้ากว่านะคะ ผมสับสนเก้ากับสามแต่ก็คิดว่าเป็นเก้าแหละครับมั้งอ่าหลอดหวังว่าไลฟ์นี้จะมีความชิมชิมะเออนะคะหวังว่าค่ะอ่าต่อมานะคะลักหกเนาะอันนี้คือทริปเปิลเฟียนะคะกลัวในกลัวจนไม่รู้สึกแล้วว่ามันเป็นความกลัวถามว่าหกกลัวไหมบ้าไม่ได้กลัวมันอย่างนี้กลัวอะไรแล้วแบบคิ้วเขาหมดกลัวอะไรไม่กลัวกลัวอะไรอ่ะเฮ้ย กวอะไรวะว้ากกลัวเ่งสียงดังล้อะไรเรื่องเสียงดังล้ไม่ได้กลัวแต่เสียงดังมากทำไมคุณมาหาว่าฉันกลัวเสียงดังแล้วอะไรอะ่เ้ขากาลังกลัวแล้วเขากําลังเขียนเสือให้วัวกลัวอยู่นะคะเป็นการกบเกลื่อนอะไรบางอย่างก็คือกบเกลื่อนความกลัวในใจนี่แหละส่วนใจคงจะเดินมือจุงกันไปเลยอย่างนั้นเลยค่ะถ้าขี่คอได้กระโดดกอดจุ้งได้้็อุ้มนี้ก็อุ้มไปแล้วนะคะทายังไงก็ได้ให้เธอโอเคเอออ่า เบอร์หนะคะความกลัวของเบอร์หกเนี่ยทำให้เบอร์หกต้องคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยเนาะนะคะ safety first ใช่เพราะทุกอย่างมันดูจะไม่แน่นอนในชีวิตเขาซะทั้งหมดเลยพรุ่งนี้มันก็ไม่แน่นอนละค่ะอย่าว่าแต่พรุ่งนี้เลยชั่วโมงต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นอนเท่าไหร่ช่างมาทําที่บ้านเนี่ยเอาละ ถึงแม้จะเป็นช่างที่เคยทํากันมาเป็นสิบปีช่วยกันทํอ่ะก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่น่าไว้ใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเช้าใกล้ตัวเหลือเกินเล่าแต่ละอย่างนะคะก็ต้องให้ลูกลางงลางงานมานั่งเฝ้าช่างอช่วยกันนะคนละไม้คนละมือต้องมีคนเฝ้าช่างถึงสามคนด้วยกันนะคะโอเคประมาณนี้ก็เป็นความกลัวเนาะเราก็คิด คิดแผนเนาะลองรับความกลัวนั้นไว้ว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้เราจะทำอย่างนี้มันไม่ใช่แค่แผนร้ายเนาะแผนดีๆเขาก็คิดนะถูกต้องแต่ลักหกแผนดีมันจะคิดมันเอาง่ายๆทุกเฉดอะเอาทุกเฉดเอาหมดอ่าาะฮะก็คือถ้ามันหลุดแผนเนี่ยไม่มีทางก็เมื่อไหร่ที่ไม่ได้คิดมันจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเธอไม่คิดหรอก็คิดแต่ก็คงไม่เท่าเธออยู่ยังไงอะอยู่แบบไม่คิดอยู่ยังไงอะ อันนี้คิดอีกแล้วนะถามว่าเธอเธอทํายังไงถึงเธอจะไม่คิดอะไรนี้นะนักปุจฉานะคะเขาก็คิดก็ตั้งคำถามของเขานั่นแหละนะคืมเหมือนแม่ผมเลยต้องมีคนเฝ้าชังแอร์ต่อตอนนี้ไม่รู้ว่าทริปไทยตัวเองเป็นเจ็ดแปดสามหรือไททยไทายหรือเจ็ดแปดสี่ค่ะงงศูนย์เรามองกิเลสเนาะ จริงๆเรื่องพวกนี้มันไม่ได้สําคัญเนาะ,ะสําหรับพวกเราเนาะเรารู้สึกว่าการที่เราเห็นตัวตนของเราจากแก่นกิเลสมันชัดเจนเลยนะคะมันชัดเจนแล้วมันคือสิ่งที่ตอบได้ว่าเราเข้าใจตัวเองแบบไหนหหเรามองโลกยังไงแล้วมันจะสะท้อนให้เรากลับไปมองโลกในอีกแบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อฉันเห็นฉันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะฉันเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วว่าเธอต่างจากฉันสิ่งที่เราเรียนเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ เราหาตัวตนเพื่อเพิ่มตัวตนนะคะอะคุณลองคุณลองดูไทท์ของคุณสิทําไมมันถึงไปเจ็ดไปแปดไปสามขนาดนั้นเนาะอื่ามันเรายังไงต่อมันดูไม่มันดูแบบตึงต้องร้องป้องชึงต้องตึงตึงป้องชิงอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าถ้าจะให้แนะนําเลยจากประสบการณ์ส่วนตัวดูตรงกลางของเราดีกว่าหาแค่ไทท์หลักของเราเนี่ยแหละค่ะ ถ้าเริ่มแรกก็ยังไม่ต้องสนใจปีกหรืออะไรใดๆเนาะเอาแค่หนึ่งคนตัวเองนะคะแล้วเราด้วยการศึกษาทางก้าวลักนะหรือถ้าเราไม่ต้องการว่าเฮ้ยฉันอยากฉันอยากเห็นโลกนี้มันดีขึ้นจากตัวฉันเองฉันอยากรู้สึกว่าความสัมพันธ์ฉันดีขึ้นฉันอยากรู้สึกว่าฉันทำงานโดยที่ฉันโอเคอ่ะมันสบายๆขึ้นน่ะเราไม่มีใครมาเดือดร้อนพอฉันแล้วฉันก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าเรา มาด้วยจุดประสงค์พวกนี้เราหาไทป์ของเราไปเลยค่ะหนึ่งไทป์ของเราเนาะแล้วไทป์ถ้ามันถูกหรือผิดยังไงเราค่อยค่หาเราใช้เวลาทั้งชีวิตหามันนะคะแล้วก็สังเกตมันไปเรื่อยๆทั้งชีวิตคือสุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นรักกลยุทธ์ต่างๆอย่างที่เคยพูดไปมันเก่าแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นกลไกที่เราสร้างมาตอนที่เราเป็นเด็กน้อยๆยเออแต่คุณนี่อาจจะเป็นเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจ จิ้มจอมจอมแต่ว่าเราสร้างตั้งแต่สี่ห้าหกขวบนะคะก็มันมันเป็นกลยุทธ์เดิมๆแล้วมีไว้ให้รู้ว่าเฮ้ยเราโตแล้วตอนนี้แต่ถ้าเราต้องการหาสิ่งพวกนี้เพื่อที่จะบอกโกโกว่าเฮ้ยฉันเป็นอย่างนี้เพื่อเพิ่มตัวของฉันว่าฉันเป็นแบบนี้เก็ อาจจะคนละทางกับเรา,าจจคนลทางกันนะแลก็จะไม่ได้ไม่ได้เป็นในแนวทางนั้น,นะค่ะเออ,เอ,อนะ,ะเราหารักของเราหนึ่งลักดีกว่าเนาะมันไม่ปวดหัวดีแล้วก็ทําให้มันมีประโยชน์นะคะมันมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตกับการที่เราจะต้องเติบโตขึ้นไปนะคะถามคือมันถูกจุดอะ มันมีกุญแจดอกนี้แหละที่มันไขเข้าบ้านเราถูกบ้านไม่ต้องไปไขบ้านคนอื่นไขบ้านตัวเองนี่แหละใช่เลยนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งมาสวัสดีคุณกิฟค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ยังไม่เริ่มนะคะอันนี้แค่อินโทรยังไม่เริ่มเลยนะคะนะคะสวัสดีทั้งแต่รักแบดผ่านไปแล้วนะแต่ว่ารักแต่อินโทรผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาที่เบอร์เจ็ดค่ะนะคะซึ่งกลัวเหมือนกันแหละอ๋ออย่างนี้นี่เองลองดูนะโอเชคครับ โอเคน้องจิมจอมจิมจอมชื่อจริงๆเลยจอยจอมจิมจอมจอมเฮ้ยพี่ชอบชื่อมากเลยอะถ้าถ้าอ่านชื่อใครผิดต้องขอพัยจิมจอมจอมเฮ้ยพี่ชอบอ่านชื่อถ้าสะกดผิดเป็นแบบว่าวันอยุอื่นนี่ฮ่าเลยอืน้องมีอีโมอีโมชันแบบน่ารักอีโมจิคอนน่ารักขอบคุณนะคะโอเคต่อมาเบอร์เจ็ดค่ะ ความกลัวของเบอร์เจ็ดนะคะแสดงออกมาในรูปแบบของการกลัวการจถูกจำกัดซึ่งจริงๆแล้วลักเจ็ดจำกัดตัวเองด้วยสิ่งบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าอคนที่บอกฉันอยากได้อิสระเนี่ยคุณจำกัดตัวเองด้วยคำว่าอิสระหรือเปล่าอฉันอยากต้องมีอิสระอย่าพิ่งขยี้เขาเดี๋ยวรอเดี๋ยวร้อนใช่ไหมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวลิงจะหนีเดี๋ยวลิงจะหนีกัรอก่อนให้จับกันคัน นะคะอินโทรก็แซบแล้วสวัสดีค่ะคุณเซสวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่เอาไว้ก่อนเนาะจริงครับหาบ้านตัวเองให้ได้ก่อนใช่ค่ะทั้งคุณเนาะนะคะทักทายกันนะคะค่ะอ่เราถึงไหนแล้วเบอร์เจ็ดเบอร์เจค่ะความกลัวของเบอร์เจ็ดก็คือการกลัวถูกจํากัดกรอบกรอบทางความคิดค่ะกรอบทางอารมณ์นะคะกรอบทาง กรอบทุกอย่างที่เขาอยากจะทำาเขาอยากให้ใครมาตีกรอบเลยที่ perception เขามองว่าเอ้ยมันเป็นการจํากัดเขาอ่ะเขาจะไม่เอาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างส่วนใหญ่เบอร์เจก็จะมองว่านี่คือการจํากัดของเขาเขาต้องการอิสระในการเืทำทุกอย่างเลือกชิมเลือกใช้ชีวิตเนีนะหรือแม้แต่ว่าไปร้านอาหารฉันก็อยากดูเมนูให้หมดแต่สุดท้ายแล้วฉันก็สั่งเมนูมีแล้วแต่กแค่อยากแค่ต้องการทางเลือกอยากดูไปเรื่อยเงี้ยนะนะคะอืประมาณนี้ซึ่งในความกลัวของเจ็ดเนาะ เจ็ดก็จะมีหนทางในการเอาตัวรอดอว่าทำอย่างไรถึงจะกำจัดความกลัวนี้ด้วยกิเลสข,ของเขากันก็คือความ,วามตะกระนั่นอเองนะคะ,ะสวัสดีเจสิบท่านนะคะสวัสดีค่ะเราอินโทรจบไปแล้วโน no, ยาาจังเพิ่งอินโทรจบนะคะทุกค,คนนี่แค่ฝั่งซ้ายนะยังมีสไลด์ฝั่งขวาด้วยเออนะคะเรา <laughs> เราไปที่เนื้อหา แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะเรื่องอพลังงานอย่างที่เราว่าจริงๆแล้วทรีเซนเตอร์นะั้นก็ทําให้เห็นพลังงานเหมือนกันนะเพราะว่าการคนที่ศูนย์ที่ใชแอคชันอย่างเงี้ยศูนย์รักแปดรักเก้ารักหนึ่งม,มันก็มีการกระทําอะไรบางอย่างาให้ออกมาเป็นคอนเซปต์ของเบอร์นั้นๆก็ตามหรือศูนย์ใจมันก็มีพลังงานบางอย่างก็เป็นคอนเซปต์ของศูนย์ใจใ่ะหรือศูนย์หัวก็มีคอนเซปต์ของเขาเป็นพลังงานก้อนก้อนเนี้ยที่เราลองสังเกตดูอาจจะเห็นเช่นกันซึ่งมันชัดเจนมาก มากเรารู้สึกว่าชัดมากเลยนะเออมากจนมากจนเจ้าตัวไม่รู้มากจนตกใจเอาอย่างงี้แล้วกันแบบทำไมมันถึงเหมือนกันขนาดนั้นขนาดอยู่กันคนละประเทศเออมันยังเหมือนกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะรักหกมีแบบสู้หัวชนฝาเหมือนแปะตลอดชีวิตด้วยใช่ไหมครับจะจริงๆตัวหกเองเป็นทั้งกลัวแล้วหนีและกลัวแล้วสู้ในคนเดียวกันนะคะอันนี้จากประสบการณ์แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เหตุการณ์ที่เขาคิดแล้วแต่อะไรที่มากระทบเขา เอาง่ายๆคือตัใจอะไรตอนนั้นใช่เอาง่ายๆคือถ้าหกคิดว่าเขาพอจะสู้ได้เขาจะสู้ใช่แต่ถ้าหกรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ไม่ไม่เสี่ยงที่จะแลกมันเริ่มคุมเครือแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะเขาจะถอยออกมาเราแพ้เราหาพพวกพ้องส่วนใหญ่ที่สู้เพราะว่ามีพวกพ้องนั่นแหละทุก เออนะคะส่วนใหญ่6จะไม่สู้โดยลําพังนะคะถ้าสู้โดยลําพังเนี่ยก็จะเป็นเบอร์อื่นๆมันเสี่ยงเกินไปมันเสี่ยงเกินมันเสี่ยงมันต้องกระจายความเสี่ยงมันมีเหตุผลเนาะมันไม่ใช่6อยู่คนเดียวไม่ได้อะแต่6แค่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแชร์แชร์วงอย่างสมมุติมันมีความผิดพลาดขึ้นมาโอเคกูไม่ได้ผิดคนเดียวเอมันยังมีคนอื่นที่แบบมีเพื่อนก็ช่วยกันได้หรือถ้าเราจะได้รับตําแหน่งหรือรางวัลอะไรอะหกก็จะรู้สึกว่า คนเดียวมันไม่โอเคมันควรไหมเนี่ยเราเราคู่คนเยวมันกลัวไงมันกลัวมันก็เลยรู้สึกว่าการมีทีมที่ช่วยช่วยกันไปด้วยกันมันสบายใจกว่าแค่นั้นเองนะคะเนาะก็สมกับมาป่านะคะมีเสียงหอนเป็นเอฟเฟก่ะ หกที่สู้นี่มักจะเป็นเคาน์เตอร์ไทด้วยหรือเปล่าคะจริงๆถ้าพูดถึงสับสายไันเปลี่ยนกันได้ด้วยนะเราเอเราก็เลยไม่ได้มีลาสับไทยเนาะถูกเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าแต่มันจะมันจะไม่แต่มันจะไม่ได้เปลี่ยนแบบพึบพับเนาะมันจะเปลี่ยนเป็นช่วงใหญ่ๆเป็นสิบสิบปีเนาะนะคะซึ่งสับไท้เนี่ยก็ไม่ได้สําคัญเท่าการรู้ว่าตัวเราเองเคลื่อนด้วยไหล่สับไท้ ก็มันม er. ีคุณค่าในระดับที่ว่าเอ้ยเราเอาไว้สังเกตแหละว่าตอนเนี้ยมันเราโฟกัสเราโฟกัสกับเรื่องนี้มากเกินไปเปล่าใช่เช่นเราศึกษาไปเนี่ยค่ะสมมุติเรารู้แล้วแหละฉันเป็นลักนี้ังไม่ต้องพูดถึงซับไท้ส์ลักย่อยก็คือลักย่อยนะคะลักย่อยมันไม่ใช่ลักใหญ่ไม่ใช่หลักเนอืมไม่ใช่หลักเนาะเราเอาหลักให้ได้ก่อนค่ะถ้าเราหาหลักให้เจอถ้าเราหาหลักไม่เจอเราจะไม่มีทางหายย่อยเจอเราจะงง ใช่นะคะเราก็จะมัวแต่ไปชั้นเพราะชั้นเป็นอย่างนั้นชั้นเลยไม่เหมือนรักนี้แสดงว่าคุณไม่ใช่รักนั้นละเออเออนะนะคะประมาณนี้ซึ่งรักย่อยเนี่ยมันก็จะเป็นการดูปัญหาของเราถูกปัญหาของเราที่เป็นรักเนี่ยมันเป็นยังไงเช่นฉันเป็นรักหกค่ะฉันเป็นรักหกแบบรักถูกบานพิงอ่ะเขาพูดรักหกขึ้นมาเราก็ต้องเอาซะหน่อยอ่ะค่ะฉันเป็นรักหกแบบ สามคนรักหกสามคนมายืนถ้าสมมติรักหกสามคนนี้ไปอ่านทั้งสามอันเขาจะพบว่าเขาเป็นทั้งหมดถูกต้องแต่ถ้ารักหกสามคนนี้คนนึงรู้สึกว่าไม่เหมือนอีกสองสับไทยใช่มีอันเดียวโดดเลยอ่ะอีกสองอันรู้สึกไม่ใช่คุณก็อาจจะไม่ใช่หกนะอาจจะมีสไทส์หกแล้วนะคะเออเนาะอาจจะไม่ใช่หกนะคะคุณต้องอ่านแล้วคุณเป็นทั้งหมดใช่แล้วคุณเห็นมันทุกทุกช่วงชีวิตของคุณเพราะมันคือสับไทยของคุณไงถูกต้อง รักย่อยก็คือคุณต้องมีมันทั้งหมดทั้งสามมนมันจะเป็นคุณได้ไงใช่ไหมมันเหมือนหินเซนเนาะ,นะหินเซนเนี่ยบางทีมันเรียงไม่เท่ากันแต่มันตั้งตรงอยู่ได้แต่ถ้าหินเซนแม่งกำลังจะล้มอะ่ะคุณต้องมาดูว่าอะไรมันใหญ่ที่สุดใช่เช่นคนที่มีการผดุงตนใหญ่ที่สุด SP นะทุกทุกไทป์นะคะหินเซนก้อนนั้นแม่งใหญ่สุดเลยอ่ะแล้วมันกำลังจะทําให้ทุกก้อนมันล้มลงมาแต่ถ้าเราไม่มอง กลับมาที่ตัวเองเราจะรู้สึกว่าเอ้ามันก็ดีแล้วนี่ลงมั่นคงในจุดนี้แต่คุณลืมไปแล้วบอกว่าอีกสองด้านนะอีกสองีกสอก้อนมันกําลังจะล้มลงมาค่ะเอดังนั้นแล้วคุณโฟกัสอะไรอีกสองอย่างมันจะเดียงเพราะคุณไม่ได้โฟกัสมันเช่นคนผดุงตนก็สนใจแต่การเสนใจแต่การทำาหากินอยากจะมีทุกสิ่งพร้อมมั่นคงประกันชีวิตนู่นนี่นั่นโดย ที่เราอาจจะไม่ได้สนใจสังคมมากนักว่าเขาจะมองมาเราอยากพดุงตนไงเราอยากมีชีวิตรอดปลอดภัยใครไม่อยากมีบ้างะหรือเราอาจจะไม่ได้สนใจคนที่อยู่ข้างๆเออเราไม่ได้มีวันออนวันเราลืมอีกด้านนึงไปเราสนใจแต่ SP อย่างเงี้ยนะมันก็คือปัญหาค่ะนี่คือประโยชน์ของสับ type นะคอสังเกตตนเช่นกันแต่เราก็นั่นแหละก็อย่างว่าเราหาหลักหาแก่นของเราดีกว่าหาหลักนะคะ จะเวิร์กที่สุดในการศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วมันจะทําให้เลนส์ของเราเนี่ยเลนส์เนี้ยเลนส์เดิมเนี่ยคนคนเนี้ยมันเปลี่ยนโลกมันใสขึ้นนะคะแล้วรอบด้านมากขึ้นแล้วโลกเราจะไม่ถูกหมอก บังด้วยเลนของเราเองเนาะนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะค่ะไปทําเลสิกค่ะไม่ใช่รักเจด e n t p มีไหมโอ้มีเต็มไปหมดมีเต็มไปหมดเลยค่ะมันเยอะมากแบบเป็นทป์ที่น่าจะอยู่คู่กับเจ็ดได้เลยเจ็ดแปด e n t p เนาะโอเต็มไปหมดเลยค่ะอ่าดีค่ะผมตองอ่าคุณตองสวัสดีค่ะออ e n t p 6กปีเจ็อ่าขอบคุณค่ะละเอียดยิบย่อย ยิบกระชับโมขอบคุณน้องภูค่ะก็ถามมาต่อไปนะคะถามมาต่อไปเอียนที่พีจ้าจ้าน้องจิมจอมจอมนี่ก็จะไปอ่านชื่อเขาอีกชอบชอบอนะคะอ่ะต่อค่ะมาที่เข้าเรื่องของเราเข้าสักทีนี่ผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอ่ะเกือบชั่วโมงแล้วพลังงานของเราเนาะค่ะพลังงานเนี่ยเวลาเราแกะลักเนาะสิ่งที่เราทํา ทำทุกๆครั้งก็คือการให้ทุกโคดเนี่ยเล่าเรื่องรักของเขาเล่าเรื่องหนึ่งถึงเก้าเนี่ยค่ะในมุมมองของในแบบของเขาเออซึ่งนนเจ้ากรรมในเวรคุณพระคุณเจ้าช่วย,ยคนเบอร์เดียวกันดันเล่าเหมือนกันเป๊ะไม่รู้จักกันเลยเราแก่ลักส่วนตัวเนาะ,ะนะคะ แต่คนเบอร์เดียวกันเขาจะมีวิธีการเล่าที่ทไมมันคล้ายกัน,กนขนาดนั้นแทบจะเล่าเหมือนกันเลยเออแล้ว,ลว<ะ>เรื่องราวที่เลือกมาเล่าอ่ะทำไมม,มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเหรอ <laughs> นะคะอยากขายี้หนู <laughs> <laughs> น้องจิมจอมจมออ <laughs> อยากเห็น e ีเอ็ทเจลักเก้าโอ้ก็อยากเห็นเหมือนกันคครยังไม่เคยเห็นเลยในชีิตนีมันเป็นไปได้เลยมันันมันจะเป็นไปได้ไหมนะเออเอานะคะก็ทิ้งระเบิดไปนเออทิ้งระเบิดไว้นะคะก็ลองไปค้นดูอ่าแต่ล้วแต่อยากเห็นเหมือนกันมาอีกแล้วมามีคนมาอย่างนี้แล้วเราไม่พูดถึงเอางี้เราไม่พูดถึง m อ t มบีทแล้วกัน เนาะเพราะว่า MBTI ก็คือความถนัดนะคะเราพูดถึงพลังงานชีวิตของเราอันนี้มันค่อนข้างที่จะลึกลึกแล้วก็เป็นจิตวิญญาณนะคะของเราถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคลิกแสดงว่าคุณชอบจิตวิญญาณแล้วเดินในทางเดียวกันกับเรานะคะแต่ถ้าฟังแล้วเฮ้ยยังรู้สึกงงๆก็ไม่เป็นไรเนาะก็ลองดูว่าเฮ้ยมันมันจะ ค่อยๆไปยังไงมีคําถามก็ถามได้ก็เพิ่มะะตอนนี้ตอนนี้ตั้งใจฟังแล้วก็สร้างพื้นที่ว่างให้ตัวเองก่อนอตอนนี้ลองสังเกตพลังงานไปพร้อมๆกันดูเหม,มือนกันเมื่อกี้ก็ผ่านไปละสามศูนย์แต่เรามาเข้าเรื่องฮอร์นีเวียนทริอซึ่งเขาแบ่งเป็นกลุ่มพลังงานเลยที่เราเอาไว้สังเกตตนเองกันเอออะเริ่มอันไหนก่อนให้จี้เมเบอร์หนึ่งก่อนเลยค่ะเนี่ยแน่นอนว่ารักหนึ่งเขาต้องยืนหนึ่งเนาะรักหนึ่งนะคะ่องปรงยานอภัยประธานโทษเลยตั้งแต่แก่รักมาเนี่ย เบอร์ที่หลงรักที่สุดคือเบอร์หนึ่ง yeah อ่าเพราะว่าจริงจริงจริงๆเราจริงๆคิดนานมากที่จะพูดว่าแบบเนี้ยดีไหมแต่จริงๆแล้วการพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการเป็นเคส e s t u ด้วยนะอืเป็นเคสต s ด u ให้ฟังว่าเฮ้ยในการที่เราจะต้องเข้าสู่การขั้นยอมรับตัวเองอ่ะมันต้องผ่านอะไรมาบ้างใช่แล้วเราเห็นอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเบอร์หนึ่งกับความผิดผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันนะโอยเขาไม่อยากเขาไม่เอาอะ แล้วเรารู้สึกว่าเราไปพูดว่าเบอร์หนึ่งมมสไทยเยอะสุดเอเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันผิดเหรอไม่เป็นไรผิดได้มันผิดได้ทุกคนผิดโกรธได้ทําได้ขุนเคืองได้ทําได้เราเป็นคนเนาะนะคะเพียงแค่ว่าเราอย่าให้มันครอบงาเราก็พอเรารู้สึกทุกอย่างได้มันเป็นเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาทั่วไปเราลองสังเกต ทั้งด้านมืดและสว่างของเราอไม่ต้องขับไล่อะไรไปให้มันเกิดขึ้นเราสังเกตดูนะคะไม่ต้องไปตัดสินมันไม่ต้องไปแปะป้ายมันว่ามันคืออารมณ์อะไรปล่อยให้มันเกิดขึ้นใช่คะสาธุค่ะหนึ่งวันซ้ายได้เปล่าจะได้ต่อเก้าเลยเฮ้ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูฟิลก่อนขอดูฟิลก่อนตรงตรงเนี้ยคิดว่ารู้สึกว่าได้ได้ตอนเออมันก็ได้แหละอ่าเบอร์หนึ่งนะคะ เบอร์หนึ่งของเราเนี่ยอยู่ในว่า perfectionist เนอะอยู่ในศูนย์ท้องนะคะซึ่งขึ้นมีกิเลสประจำรักของเขาคือความโกรธนะซึ่งถามว่าเบอร์หนึ่งกับความโกรธเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่โอเคกับกันเลยมันแยกออกจากกันมันดูคอนทราสต์กันแต่มันคือตัวเขาดังนั้นแล้วการที่หนึ่งรู้สึกแปลกแยกแปลว่าเขาแยกตัวจากตัวเองก่อนค่ะดังนั้นแล้วหนึ่งบ้างงานมากเพราะว่า เขาไม่อยากจะยุ่งข้องเกี่ยวใครนี่คือกำแพงของแท้ uh huh. นะคะกำแพงแบบกำแพงกำแพงอะ่ะเออด <Wow. S 2> คือไม่ให้ใครเข้ามาเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าสมมติมีคนมาเพ่งเลงเขามากๆมันรู้สึกโดนตัดสินอะ่ะอืเพราะเขาก็ตัดสินตัวเองมาตลอดอยู่แล้วใช่แล้วเขาก็พยายามทําให้แบบอเออฉันรู้สึกว่าฉันต้องทําดีตลอดอืฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันไม่อยากทําผิดพลาดเลยอะ่ะแล้วทุกคนก็เหมือนกันทุกคนก็ควรจะทําให้มันตรงกับร่องกับรอยอ,อย่างที่มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยนะซึ่ง ถามว่าตัวหนึ่งเองคิดยิบย่อยทันไหมมันก็ไม่ได้ทันเนาะเราก็เอาไอ้ยิบย่อยเนี้ยมาเล่าให้ฟังเนาะว่ากระบวนการก่อนที่เราจะแอคชั่นทําอะไรแบบเร็วมากนะคะมันเป็นยังไงมาก่อนเนาะในตัวหนึ่งเองเนี่ยด้วยด้วยการที่หนึ่งมาเนี่ยหนึ่งจะเล่าแต่เรื่องที่มันผิดผิดพลาดในตัวเขาเล่าเรื่องการเปรียบเทียบต่างๆของตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างมันยังรู้สึกไม่ดีเลยอะเล่าเรื่องที่เขารู้สึก หมดหวังอืมันไม่ดีพอสักทีจนมันจมอยู่กับอะไรบางอย่างอแล้วเราขึ้นไม่ได้อ uh huh. แต่ว่าเราไม่เคยเล่าเลยว่าเราส่งสารตัวเองแบบไหนเนาะ uh huh. นะคะนั่นก็เป็นเบอร์หนึ่งนะคะที่มาด้วยบางทีก็มาด้วยกําแพงขวางกั้นตัวเองเนาะ uh huh. บางทีก็มาด้วยการที่เรารู้สึกแตกแยกจังเลย uh huh. ถ้าพูดถึง uh huh. พลังงานเบอร์หนึ่งอะ่ะอันนี้ส่วนตัวนะน,นี่เป็น,นเป็นการเก็บข้อมูลส่วนตัวรู้สึกตอนช่วงแรกอะ่ะเราจะรู้สึก ว่าการแกะลักให้เบอร์หนึ่งเหมือนมีพลังงานบางอย่างต้านอยู่อืมเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะเผาเผาร้อนแต่พอเขาได้ยอมรับมันเย็นมากมันคือบารมีของเขาคือความสงบเย็นคือมันเปลี่ยนไปเราเราคุยกับเบอร์หนึ่งที่เขาสงบเย็นที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ค่ะกับเบอร์หนึ่งที่เพิ่งมาเนาะ มันเป็นพลังงานเหมือนเหมือนที่ต่างอ่ะมันเป็นไฟร้อนๆกับไฟเย็นๆนะคะไฟเย็นๆได้ด้วยเหรอไฟเย็นๆมันมันมีแรงสูงนะแต่ว่ามันมันอยู่ไกลได้ตอนนี้ไฟเริ่มสงบลงแล้วแต่มันเป็นความวอร์มฮาร์ดหมุต้มมันมีประโยชน์นะคะเออนะคะเราก็คุยแต่ว่าแนวทางการเล่ากับพลังงานของเขาจะเด่นชัดเหมือนกันคือเบอร์หนึ่งเวลาเล่าอ่ะตัวเขาจะเดิมขึ้นมาเนาะเพราะว่าเขา ไม่ไม่หายใจออกอ่ะหายใจเข้าปุ๊บพอหลังตรงปุ๊บมันก็ต้องควบคุมตัวเองอ่ะควบคุมสิ่งที่จะพูดสิ่งที่จะคิดแต่ด้วยความที่ตัวมันไวอ่ะหรือควบคุมน้ําเสียงก็ตามว่าต้องเป็นพูดประมาณนี้ควบคุมอัตโนมัติเราต้องพูดไม่ดังเกินไปไม่เบาเกินไปแล้วต้องพูดเรื่องนี้หรือเราจดไว้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยจดตลอดว่าเราพูดตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยอมีการควบคุมตัวเองบ่อยมากตลอดเลยแหละจนจนเราสึกว่าเฮ้ยเวลาที่ เราเราจะรู้สึกว่าเรามีปัญหากับความสัมพันธ์มากๆ嗯嗯เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่เคยดีพอกับใครเลยพอเราเริ่มที่จะไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ค่ะเราจะรู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วนะแต่จริงๆแล้วตัวเราเนี่ยแหละที่ยังไม่ไปถึงจุดที่มันเต็มที่ สำหรับเราที่เราทําได้จริงๆคือศักยภาพเบอร์หนึ่งคือเต็มเปี่ยมมากค่ะเขาเก่งมากเขาเป็นคนเก่งคือไม่เคยเห็นเบอร์หนึ่งคนไหนไม่เก่งเลยจริงๆนะเขาต้องเก่งบางอย่างเลยเขาต้องเก่งบางอย่างเขาเป็นนักจิตบําบัดเขาเป็นที่ปรึกษาบางอย่างเขาเป็นนักกีฬานักกีฬาเป็นนักเป็นเรียงเป็นอาร์ติสที่โคตร ก็ต้องทำให้ดีเอาแวนโกหรักหนึ่งอย่างนั้นน่ะคือมันดีมากถึงแม้ว่าเขาจะใช้เวลาอยู่ในสถานบําบัดอะไรเงี้ยแต่เขาก็อยากจะทําผลงานอะไรออกมาให้มันแบบว่าให้โลกได้ได้เห็นว่าแบบเฮ้ยมันมันมีคุณค่าเป็นศิลปะที่มีความเป๊ะอยู่นะลองไปมองดูอ่าใช่ค่ะใช่คือพอพอเบอร์หนึ่งมีพลังงานประมาณเนี้ยมันก็จะเกิดอาการหลงรักจากพฤติกรรมค่ะ เพราะว่ามันหลากหลายมากแน่นอนว่า1นไปสเยอะมาก1นไปหเยอะมากเหมือนกันหนึ่งไปสองหรือเก้าด้วยเยอะมากทิ้งทุกอย่างที่ไม่ใช่หลักตัวเองแต่หนึ่งไม่ค่อยไปเจ็มาเออเป็นสเป็นเป็นเป็นสิ่งต้องห้ามมากเบอร์เจ็ดหนึ่งไปสาเนี้ยเพราะว่าเข้าบ้างงานอรู้สึกว่าเฮ้ยงานคือความรับผิดชอบมันเป็นสิ่งเดียวที่ ที่ดํารงอยู่ได้ที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าในเรื่องความสัมพันธ์อ่ะมันไม่พอดีสักทีแต่งงานมันก็ไม่ได้ดีพอ,อนะแต่เขาจะมีปัญหากับความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ของเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเริ่มไม่เข้าใจเขาใช่ไหมม,มันเริ่มไม่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันมันก็รู้สึกว่าไ,ไม่พอดีกันอืรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันตัวเองไปอีกอแต่จริงๆแล้วทุกอย่าง มันเพอร์เฟกในตัวของมันอยู่แล้วถูกต้องนะคะถ้าเราเห็นเนาะถ้าเราเห็นใช่นะคะตัวเราเองเพอร์เฟกในแบบของเราอยู่แล้วเนาะนะคะเราเป็นคนเก่งคนหนึ่งเนาะเราเจอเบอร์หนึ่งที่โอ้ไม่รู้จะชมยังไงอ่ะคือเก่งจริงๆค่ะนะคะมีความพยายามมีความมุ่งมั่นถ้าเบอร์หนึ่งยอมรับตัวเองตรงเนี้ยเราใช้พลังงานของเขาซึ่งเขา่อยากจะทําอะไรดีๆทิ้งไว้บนโลกนี้อยู่แล้วอ่ะ ใช้ใช้ความงดงามในจิตใจของเขาอะค่ะใช้ศิลปะความสร้างสรรค์ของของเบอร์หนึ่งในแบบของเบอร์หนึ่งอยากจะช่วยคนซึ่งมันโคตรจะดีเอามาทําประโยชน์ที่เขาที่พลังงานของเขามันทําได้อะได้แน่นอนเออแค่มีคนข้างๆคอยผลักดันช่วยยืนยันเบอร์หนึ่งหน่อยว่ายูดีพอแล้วเอแล้วเบอร์หนึ่งเองก็ต้องยอมรับคํานี้ด้วยนะเพราะคุณก็ดีพอเหมือนกันใช่แค่รับมันมาค่ะว่าเออ ยอมรับตัวเองว่าใช่ฉันโอเคแล้วฉันไม่ต้องให้มันดีไปมากกว่านี้แล้วอฉันเป็นคนเดิมเนี่ยแหละอืฉันแค่เห็นแล้วว่าเราไม่เราผิดพลาดได้เราเป็นคนทุกคนผิดพลาดได้ค่ะก็ผิดพลาดก็แค่เริ่มใหม่อืมไม่เป็นไรใช่นะคะซึ่งเรื่องเรื่องเราอินไซต์ของเพื่อนเบอร์หนึ่งมันเศร้ามากนี่แหละคือความโศกเศร้าของแท้ใช่ที่หลงมาโศกซึ้งกันนะคะมันเลยทำให้ ยิงมาอีกทา,อทางบ่อยๆแน่นอนเนาะถ้าถ้าสมมติเรามองในเวของอลูกศรม,มันมีเชื่อมโยงกันแหละค่ะนะเราคุณเห็นอะไรบางอย่างในตัวเบอร์สีแล้วคุณเห็นสิ่งนั้นในตัวคุณก็มาถูกทางแล้วแหละเนะี่คุณก็มีความโศกซึ้งอยู่ในนั้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะกำลังโศกเศร้าอยู่หรือเปล่าเนาะคุณลองพันพลังงานในตัวเองมองเห็นมัน<ช>มองเห็นการ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของมันไม่ต้องไปยืมมันไว้เนาะเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็เล t it โกนะคะนะคะเพิ่งทราบค่ะว่าแวนโกเป็นหนึ่งคิดว่าเป็นสีเนี่ยคนก็จะหลงคิดว่าเฮ้ยคนที่มีความลึกซึ้งนู่นนี่นั่นนะว้วเป็นศิลปินตัดหูตัวเองตัดหูตัวเองส่งใส่กล่องไว้ให้แฟนเป็นเร์ซี่โหดมากโหดเกินไปเร์ซี่โดนเข็มจิ้มก็ร้องไห้แล้วเออ ประมาณนี้เออนะคะค่ะเบอร์สี่ก็เป็นคนเก่งเนาะแต่ว่าในความในเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องพลังงานแล้วกันมันมันไม่ได้คือการที่จะสร้างสรรผลงานได้ขนาดเนี้ยก็คือเบอร์หนึ่งเนาะนะคะคือไม่ได้พูดว่าเบอร์สี่ไม่ดีนะแต่ว่าเบอร์สี่ก็มีศิลปินเยอะแยะแก่นแก่นของการที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้ขนาดเนี้ยได้ได้ระดับโลกค่ะแล้วทุกคนยอมรับ เรื่อเขาจากไปเรื่องราวของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำอ่ะคือเบอร์หนึ่งทำได้แล้วทำได้ดีมากนะต้องมั่นใจตรงนี้ด้วยนะเป็นหนึ่งที่เคยโดนเพื่อนคิดว่าเป็นสี่เรามีบางอย่างเชื่อมกันอยู่แล้วเนาะเพราะเบอร์หนึ่งส่วนใหญ่ก็จะโดนคิดว่าเป็นสี่ห้าสามสองแต่ไม่มีเจ็ดอะไรก็แท้ที่ไม่ใช่เบอร์เจ็ดมันก็มีแปดนิดๆก็คือเป็นทุกรักแล้วหกด้วย เออเออนะคะนะคะแบบนั้นเลยเนาะซึ่งไม่ได้ผิดที่เราจะหลงรักเนาะไม่ผิดเลยเราก็แค่เรียนรู้ตัวเองเนาะใช่ถอว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการเดินทางอ่าใช่นะคะเรามีเพื่อนเดินทางเยอะมากนะคะเราสามารถที่จะเดินทางไปด้วยกันเนาะนะคะเติบโตไปด้วยกันครอบครัวนี่แหละ e อนเนกรัมฮิปสเตอร์นะคะอยู่ด้วยกัน ยิ่งบุคคลลักหนึ่งที่มีความถาดแบบฟิลลิ่งย่อมมีโอกาสประเมินตัวเองเข้าเปนักสีสูงได้ค่ะมีความเป็นไปได้นี่กําลังคิดว่าเป็นโกเป็นแปดกำลังสับสนสองลักนี้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะก็นี่ก็คือพลังงานเข้าวกล้เนาะของคนเบอร์หนึ่งนะคะลักหนึ่งผู้น่ารักของเราเนาะ The perfectionist ที่เบอร์หนึ่งบอกว่า perfectionist เหรอม่ข้ามไปเลยฉันไม่ใช่แน่นอนห้องฉันยังลกอยู่เลยอ่ะ พูดถึงห้องโลขอแถมหน่อยค่ะจะมีนิยามนิยามหนึ่งเนาะพูดว่าเบอร์ห้าเนี่ยเวลานัดเพื่อนแล้วเพื่อนมาก่อนเวลาเบอร์ห้าจะไม่เข้าห้องซึ่งจากการที่ลองสังเกตดูแล้วนั้นวิจัยเลยนะเจัยปีเก็บสถิติมาเลยไม่ใช่เบอร์ห้านั่นสิเขาคือเบอร์หนึ่งนั่นเองเอว่าปบมือเลยเนื่องจากเบอร์หนึ่งก็ไม่ใช่คนที่เปะอะไร เขาก็รู้สึกแบนั้นเขาก็เป็นคนคนหนึ่งก็ห้องก็ลกเลอะเทอะเหมือนกันแต่เขาจะมาเป๊ะตอนไหนล่ะก็ตอนที่คนจะมาบ้านไงเพื่อนมาจ่อหน้าบ้านแล้วอย่าเพิ่งเข้าซิมันยังรกอยู่ฉันก็ไม่อยากให้เธอเข้าหมอเตือนบอกสวัสดีค่ะก้าวเพิ่งตื่นใครยังทันอยู่เนาะโอ้ทันค่ะทันค่ะเดี๋ยวเราจะวนจะวนซ้ายได้ไปก้าวนะเออเออนะคะนั่นก็คือพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เบอร์หนึ่งห้องห้องลกยังไม่ค่อยอยากให้เพื่อนเข้าบ้านหนึ่งก็เลยบอกว่าเก๋เพิ่งเข้ามา ด้วยเสียงขึงขังโกรธแล้วก็คือแบบไม่สึกไม่พอใจก็คือก็คือมันทําไมมาไม่นัดก่อนข้างในเนาะแต่ว่าเสียงก็เรียบเฉยนั่นแหละอ่าถามว่าให้เข้าไหมคงจะให้เข้าแต่แป๊บนึงขอเวลาหน่อยเคลียร์หน่อยขอเคลียร์ตัวเองด้วยอาบน้งกับน้ําก่อนจะมาเห็นบ็อกเซิร์บ็อกเซอร์ฟเสื้อชั้นในก็ยังไม่ได้ใส่ไม่ได้เดี๋ยวต้องฟังซ้าอีกแน่แน่ฟังขยี้หนึ่งซ้ำอีกหลายรอบพี่ตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาตรีเอออ่าก็ ประมาณนี้เน่อเพื่อนเบอร์หนึ่งของเรานะคะน่ารักมากจริงๆเรามองว่าเป็นเรื่องเรื่องนาตลกดีเออเรื่องน่ารักเนาะพูดพูดกันเขาอาจจะไม่ตลกแต่เราเอาเรื่องนี้มาทําเป็นเรื่องตลกเออแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเห็นตัวเองเนาะเราจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะก็เพื่อนกันนี่หว่าข้าเป็นลูกค้าก็อาจจะอาจจะเรียบร้อยนิดนึงใช่แต่เพื่อนกันเราก็ได้นี่อืแม้กระทั่งพ่อแม่ของเขาเนาะก็ยังไม่ชอบที่จะ ให้เข้ามาแบบนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาอืมโกรธเลยนะเออหรือจะมาเสียงดังอะไรในพื้นแถวนั้นพื้นที่แถวนั้นของเขาทำไมเข้ามาไม่เคาะประตูก่อนอือโอ้ยองอิงหรอประสบการณ์อไม่ทันแล้วเข้ามาแล้วพูดไม่ทันคือเบอร์ถ้าเป็นเบอร์ห้าตัวจริงเนี่ยด้วยความที่เป็นสมดัวโมเดออึ้งเอาเข้ามาแล้วเหรอคิดอยู่่ะเข้ามาก็เข้ามาไม่ทันทําไงได้เข้ามาแล้วอะโมเดอรคิดเออนะคะ อย่างนั้นแหละจุนหัวที่เร็วที่สุดน่าจะเป็นเบอร์เจ็ดนั่นสิแต่มันเร็วด้วยการหายไปแล้วก็ไหลไปไหลไปคน,ปนจะไม่ค่อยเข้าถึงเขาเนาะเออนะคะประมาณนี้ประมาณนี้คะ่ะการเสริมนะคะบุคคลที่เป็นหนึ่งที่มี thinking เนาะอาจจะประเมินได้ว่าเป็น เป็นเบอร์ห้าหรือเบอร์หกได้สูงอ่าขอบคุณกันค่ะลูกค้าไม่ให้มาบ้านเลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะเบอร์หนึ่งตัวจริงมาแชร์ได้แล้วค่ะเรื่องราวของเบอร์หนึ่งเนี่ยยังไม่พร้อมยังไม่ให้เข้าเรื่องราวของเบอร์หนึ่งเป็นอะไรที่แบบต้องการการแชร์นะเพราะว่าคนนําเสนอเรื่องราวของเบอร์หนึ่งเพียนเยอะพูดอย่างนี้เลยกันเพียนเยอะนะคะจากการใช้ชีวิตอยู่กับเบอร์หนึ่งมาหนังสือก็หนังสือเธอเอาทั้งชีวิตเลยเ่ะ คนเบอร์หนึ่งรอบตัวเยอะมากเลยตั้งแต่พ่อน้องสาวน้องสาวแฟนและเพื่อนๆพี่ๆนะคะเราก็เบอร์หนึ่งเยอะจริงนั่นแหละไอคนที่เราคิดว่าเป็นหนึ่งเอากลายเป็นสีเฉยอย่างเงี้ยเอ้านะคะประมาณนี้ก็เพื่อนเบอร์หนึ่งนะคะก็จะลองลอง ลองดูเนาะหรือใครที่แบบเฮ้ยยังไม่ชัวร์พอมาฟังไลฟ์เนี้เฮ้ยฉันเป็นเบอร์นหนึ่งหรือเปล่าวะก็ลองดูก็ <c oughs> ลองดูนะคะวิธีรัดที่ง่ายที่สุดสําหรับการหาไทป์ของตัวเองก็คือการเข้าอบรมนะคะ,คะกับสถาบันใดก็ได้นะคะตามสะดวกที่มีพาแนลอินเทอร์วิวเนาะจริง <นะ S 1> ๆเราไปการที่เราไปไปจอยกับการที่เราไปเจอพนนเพื่อนๆเเพื่อสังเกตตัวเองด้วยนะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะสร้างพื้นที่ให้เราได้สังเกตตัวเองใช่คุณอรุณอรุณอรุไทยอรุไทยอรไทยโอเคขอโทษค่ะอีอีตรงเลยเจ็ดวับไปวับมาเราก็จะเข้ามาเหอะลกอยู่นะเตือนแล้วนะอาปุ้นช่วยตอบขอบคุณนะคะรักแปดยังไม่ไปค่ะเรายังจี้อยู่ที่รักหนึ่งที่รักหนึ่งนะคะยี่กันจนทุกคนจะเข้าใจนะคะ เปิดไหมคะอยากเข้าแยว้วเปิดคะ yeah, <ม>่ะ,ะ,คะของเรามีต้นปีหน้านะคะตตแต่ว่าสามวันสามวันสามวันก็คือ uh, <you> know. มันไม่ใช่สามวันเต็มๆนะคะมันจะเป็นสองวันกับอีกเซี่ยวหนึ่ง <laughs> ก็คือวันศุกร์ที่สิบปดนะคะเวลาทุ่มครึ่ง ถึงสี่ทุ่มค่ะแล้วก็วันเสาร์นะคะกับวันอาทิตย์เนี่ยเวลาเดียวกันเป็นออนไลน์เนาะใช่เป็นซูมนะคะก็เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะคะมีพักนะคะ2ช่วงก็เข้ามาแจมได้สนุกสนานนะคะแล้วก็ได้พบกับกัลยาณมิตรที่ดีนะคะแล้วก็เรามีเคสสตัดี้ที่เป็นเบอร์นั้นมาอย่างเข้มข้นแล้วก็เขาตอบได้เนาะในเรื่องที่เรารู้สึกสงสัยในตัวเองนะคะให้สะท้อนกันไปกันเราคัดมาแล้วครับท่านเออคัด คัดพลเมืองมาเพื่อคุณนะคะก็ติดต่อได้ที่ l ล n e แอดแอนิการ์ฮิปสเตอร์นะคะเจอคุณบีได้แอดบีเขาจะรอตอบอย่างว่องไวนะคะอ่ะเรามาต่อเนาะเบอร์หนึ่งมีคำถามไหมคะเบอร์หนึ่งมีคำถามไหมจ๊ะเบอร์หนึ่งอ่ะเขาอยู่เนี่ยเอาลืมพูดไปเลยคอลพาแอนนะคะคอลพายแอนก็คือเด็กดีอ่ะเด็กดีอ่ะเราใช่ชื่อว่าเด็กดีเออคอลพาแอนตั้งชื่อเองเลย ก็จะมี 1, 2แล้วก็6กเนาะสามลักนี้เขาจะรู้สึกว่าเราต้องทำตามหน้าที่อ่ะใช่คือน,นคือมันเซตมาแบบนี้แล้วเราควรจะทำแบบนั้นนะถ้าเบอร์หนึ่งก็จะเป็นควรจะแบบนั้นถ้าเบอร์สองก็คือเฮ้ยเขาฉันเขาเป็นคนที่ฉันรักนะม,มันต้องแบบนี้สิฉันต้องทีทประมาณนี้สิเขาต้องได้รับสิ่งนี้จากฉันสินะคะก็เป็นเด็กดีอย่างเช่นพ่อแม่เนาะเป็นต้นนะคะแล้วก็ เบอร์หกเหมือนกันเนาะเขาทำตามหน้าที่นะคะมุ่งมั่นในหน้าที่เนาะ along with people ก็ไปกับผู้คนตามไปเด็กดีอีเออเบอร์เจ็ดทำงาน comply แอนอะอะไรแซลกันเหรอค่ะอ่ะโอเคต้อนรับนะคะ80ดสิบวิวมาดูกันเยอะๆนะคะเรายังสามารถดูย้อนหลังได้นอยเดี๋ยวเราเอาลงใน YouTube ด้วยเผื่อใครสะดวกดูฝั่งนู้นเนาะใช่ค่ะ โอเคต่อมานะคะเราจะวนซ้ายไหมเราจะวนไปที่เบอร์เกตามคำเรียกร้องของเข้าปุ้นจ้ะเอาไปจ้ะอะนัมเบอนเบอร์เกหรือว่าผู้ประสานไมตรีนั่นเองเนาะผู้ประสานไมตรีเนี่ยเขามีแก่นเป็นความสล็อตเนาะพลังงานของเขาก็จะช้าๆนุ่นเหมือนตเย็นสล็อตเขาบอกว่าเป็นช้างเหมือนช้างตอนที่ยังไม่ตกมันนะเขาก็ใช้ชีวิต สบายยอยู่กับกลุ่มกลมกลืนนะคะอยู่เป็นแมกไม้กินอ้อยกินยาเอาบน้ำเล่นน้ำใช้ชีวิตนะคะแบบสบายๆง่ายๆแต่เมื่อเป็นทนเสียงขึ้นมาสี่ห้าเก้าวิดดรออยู่ครับแต่ก็ซุ้มดูอยู่ตลอดนะอี๊ๆแม้มองไม่เห็นแต่อยู่ให้สัมผัสได้ขอบคุณน้องพูัค่ะ เออนะคะเป็นไงคะสายลุงของเราเอาเออ่ะเนาะเบอร์เก้าเมื่อกี้เนาะถ้าเรามองเข้า่าที่สามศูนย์ปัญญาเขาอยู่ศูนย์ตัวพลังงานเขาเยอะนะในตัวพลังงานเยอะก็ช้างอะ่ะสัตว์ใหญ่น่าจะใหญ่สุดในในนี้เลยมั้งถ้าไม่ถ้าสมัยนี้ยังมีไดโนเสาร์อยู่ก็คงเป็นลองรนะองอนีก็ตอ,ตอนนี้คือ่สมัยปัจจุบันแล้วกันก็ใหญ่สุดแล้วนะเออนะคะถ้าไม่รวมยีราฟที่มันสูงเออนะคะแต่ถ้าพูดถึงความใหญ่ก็ต้องแต่ช้ามีแรงเยอะก็คือช้างนชค่ะนะคะ ก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะเขาเป็นแบบนั้นเนาะนะคะซึ่งการหลับไหลในเบอร์เก้าเนี่ยเป็นการหลับไหลทางด้านจิตวิญญาณนะคะแต่อาจจะหลับด้วยตัวด้วยก็แล้วแต่คนไปเนาะก็หลับด้วยจริงๆเบอร์ห้าเนี่ยตัวหลับเลยนะเพราะเหนื่อยใช่นะก็เบอร์หกก็หลับเหมือนกันเบอร์แก็หลับอย่างกำหนัดก็มีถ้าทางานมาเหนื่อยมากๆทุกรักมันหลับหมดทุกรักหมดยกเว้น เบอร์สและเบอร์เบอร์7อาจจะไม่หลับเบอร์7ก็เสียเวลาต้องมาหากินทางเลืองของเรามีต้องเยอะแยะยกเว้นหลับก็คงจะต้องมีกำหนดสิบห้านาทีก็พอแนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเบอร์สก็คล้ายๆกันก็ไม่ค่อยมีเวลาต้องทำหนุนทำนี่เยอะแยะนะคะวานได้ไหมคะ วันเนิบเท่าช้างไหมนะวันอาจจะไม่เนิบเท่าเนอะวันเป็นว่ายเขาว่ายน้ำเนาะสัตว์น้ำส่วนใหญ่จะปัดเปรียวแม้แต่แมแต่ตพยูนก็ตาม <laughs> <laughs> นะคะ <laughs> ก็เป็นช้างนะคะ ก็ถ้าตกใจมันก็วิ่งป่าราบอยู่แล้วก็ตกใจเออนะคะก็ขี้ตกใจขี้ตกใจเออแล้วก็เหยียบแหลกนะคะนั่นก็คือความโกรธในตัวของช้างเบอร์เก้านั่นเองเนอะแต่เขาจะส่งสัญญาณนะคะช้างเนี่ยหูเขาจะกลางหางเขาจะชี้ขึ้นวงก็าจะม่างล้างกูจะเอาแล้วนะเรา้วเราจะเริ่มมีเวลาให้หนีมีเวลาให้หนีด้วยเออฉันเตือนฉันเตือนตือนถ้าหนีไม่ทันก็คือซวยโดนนะเอออืมนะคะ เบอร์แปดนอนเช้าตื่นสายไม่ก็นอนหัวค่าตื่นบ่ายค่ำอไม่นอนอย่างกําหนัดและนอนอย่างกําหนัดแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมีอีเวนต์อะไรอะไรก็ตามให้มันสุดไปทีละทางเลยอย่างเงี้ยเนาะนะคะประมาณนี้ก็เบอร์เก้านะคะผู้น่ารักบอกว่าผู้น่ารักย้ำๆเนี่ยเพราะว่าเขาหน้ารักจริงจริงใช่เขาเป็นคนอ่อนหวานนะเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เขาสามารถกลืนไปได้กับบรรยากาศรอบๆข้างสบายๆหรือผู้คนที่เขามีอิทธิพลด้วยอ่ะ แต่ไม่เศร้าเขาเรียกว่าอะไรนะกลืนไปกับผู้คนที่มีอิทธิพลกับเขาแต่หน้าเศร้าที่ว่าการกลืนแบบนี้ของก้าวทำให้ก้าวลืมความน่ารักและความเมตตาที่เป็นตัวเองที่ตัวเองมีเนาะคลิปลักก้าวเร็วๆนี้พบกันค่ะโฆษณาวสปอยไว้ก่อนเลยแปดนอนอย่างกำมัดหนึ่งต้องกำมัดด้วยใช่ไหมใช่อคะแขนใครมาครับโมจิมจอมจอยน้องจิมจอมจอยไปเซล์พี่เขา นะก็เบอร์เก้านะคะก็อยู่ในกรุ่มวิดรอนนะคะวิดรอ w หมายถึงมีเวลามีปัญหาก็เขาไม่เลือกที่จะไฟเนาะมันก็ไฟได้แหละแต่ไม่ได้เลือกที่จะทำแบบนั้นไม่เลือกนะคะไม่เลือกเลยเอ้ย away from สิ away from away from away with ทำไม away from people อ่านะคะ ก็เหมือนกับลัก5้าแล้วก็4นะคะไม่แปลกใจที่เฮ้ยทำไม9ถึงหลงไปที่5หรือ4ีแม้กระทั้ง2อ่ะหรือ4หรือ4ก็หลงไป9หรืออะไรเนี้ยวนๆกันเนี่ยหรือ7ทุกคนหลงทุกลักเลยหลงได้จะหลงไป3ได้เหมือนกันก็มีนะจริงๆแล้วคือด้วยความส็อตของเขาอ่ะคือเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยมันจะต้องประสบความสำเร็จไม่ได้เกประสบความสำไม่ได้ มันไม่ใช่เนาะมันมันคือคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแต่เมื่อเขาเครียดกันเขาถึงจะใช้นะคะซึ่งคนเราเนี่ยมันก็มีมีภาวะเครียดวูบวูบวับวัๆไปตลอดทั้งวันแล้วก็เขาก็หายได้นะคะเขาก็ใช้ชีวิตทํางานเสร็จไม่งั้นจะใช้ชีวิตโตได้อยังไง่านี้ได้ยางไรเออนะคะก็เหมือนเราความสามารถของเบอร์เก้าคือการที่เขาว่ากลืนอะเราเนียนไปกับ บรรยากาศหรือว่าคนที่สมมติเขาอยู่ใ,ใกล้ๆคนที่แบบว่าเฮ้ยขยันขันแข็งอแอคทีฟอย่างเงี้ยเขาจะรู้เขาจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะกลายเป็นแบบนั้นนะโดยที่ไม่รู้ตัวใช่เหมือนซึมเข้ามาออสโมซิสออสโมซิสเลยนะออสโมซิสโอเคใครเรียนวิทย์มาก็อสอน,น,นเพื่อนๆในนี้ด้วยนะคะนะคะโอเควิบวับใช่ค่ะวิบวับนะคะ โอเคนั่นก็คือพลังงานของเบอร์เก้าเนอะถ้าเราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยมันจะรู้สึกสบายสบายเย็นเย็นบวกๆนะคะแต่ถ้าด้านลบเนี่ยมันจะรู้สึกสบายเกินไปจนจนไม่รู้ว่าเฮ้ยในความเป็นเขาข้างในเขาคิดอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าความพอดีของเขาอยู่ตรงไหนความสบายเจนกลายเป็นว่าจุดยืนของเขาคืออะไรไันแน่เกื้อไปกับของคนอื่นจนจุดยืนมันจะเป็นจุดยืนแบบ Right action at the อ r o n g t i ท e แทนที่เป็น Right action ที่เป็นบารมีที่เขามีอยู่แล้วเนาะกับเป็นคือมันทำไม่ถูกเวลาเที่มันไม่ถูกตามเวลาที่จังหวะจากคนที่มันทำไมมันมาเกิดขึ้นตอนนี้เอยนะคะซึ่งบอกตอนแรกที่เราเกิดว่าสุนท้องมักจะวัยค่ะนะคะก็ไวนะปฏิกิริยาไวเซื่งก้าวไวมากก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันไปไวผิดจังหวะไปหน่อยอไวผิดจังหวะไปนิดนึงค่ะนะคะเราก็อาจจะ ขำๆได้ในบางเรื่องแต่ถ้าจริงจังหน่อยเราอาจจะรู้สึกเครียดแล้วเราจะเริ่มเครียดแล้วเฮ้ททาไมตอนนี้ควรจะไวทําไมมันช้าทำไมเรื่องนี้มันก็ช้าๆก็ได้แต่มันไวอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้โอกาสเขาแล้วก็แค่พูดกับเขาดีๆเนาะเวลาเราจะคือจริงๆการศึกษาเรื่องเนี้มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยรู้ตัวก็เร็วๆ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 รีดแต่มันเพื่อเราเพื่อเข้าใจเขาเออถ้าเข้าใจว่าเขาช้าเราก็แค่อธิบายว่า เขาทําอะไรผิดเขาผิดตรงไหนแล้วเขาต้องแก้ไขที่ไหนก็ชี้ให้เขาเห็นว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนในสถานการณ์นี้มันเป็นยังไงภาพรวมนะคะแล้วก็ลองให้เขาไปคิดดูว่าเฮ้ยในสิ่งที่เขาทํามันมันเป็นยังไงบ้างเราต้องเราแก้ไขได้ไหมยังไงด้วยความอ่อนโยนอ่อนโยนนะถ้าไปแข่งกระด้างใส่เขาเขาก็โดนเขาก็เหยียบนะก็แข่งกระด้างก็คือไม่ฟังก็คือไปแล้วครับหูซ้ายแล้วก็ข้ามข้ามหัวไปไม่เข้าหูขวาด้วยคือข้ามไปเลยฟิว คำหัวไปนะคะก็คืออาการดึงเงียบนั่นเองนะคะในคนเบอร์เก้าเนาะก็แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะไปกับผู้คนแต่ถ้าสมมุติเกิดมีอาการอะไรขึ้นมาที่บอกว่า away from people คือเขาจะเหมือนจะจะ withdraw หายไปแต่ไม่ได้หายไปไหนะไม่ได้เอาตัวหายไปมันเป็นการ zoning out อ่ะหูดับเออแบบวีหูอาจจะไม่ดับหรอกแต่ฟังไม่รู้เรื่องเออเหมือนจะฟังแต่กไม่ได้ฟังในอากาศแล้วอะไรนะ เออขอคำถามอีกรอบได้ไหมพยักหน้างเนะเนอ๋อเข้าใจค่ะครูแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจครูก็นือว่าหนูเข้าใจเห็นหนูยักหน้านะคะก็น่ารักดีเนาะเพื่อนเบอร์เก้านั่นก็คือพลังงานนะคะเบาๆแต่หนักๆของเพื่อนเบอร์เก้าเนาะถ้าเราสถ้าเรามาเจอคนเบอร์เก้าที่ที่มาแกะลักเนาะเบอร์เก้าก็จะเล่าเรื่องไปเรื่อยโดยที่ ถ้าไม่บอกให้หยุดเขาก็ไม่หยุดแต่ว่ามันไม่ได้เล่าแบบคนที่พูดมากนะเขาเล่าแบบไม่รู้จะเล่าเรื่องไหนเขาไม่รู้จะเล่าเรื่องไหนเขาก็เลยเล่าเขาก็เลยเขารู้สึกว่าทุกเรื่องมันน่าจะสําคัญนะสําหรับการที่พวกเราจะสามารถหาไทายเขาได้เขาก็เลยเล่าทุกอย่างเลยเออเพราะมันดูจะสําคัญไปหมดเลยนะคะคนคงอยากฟังน่าจะมีประโยชน์กับการแกะลักนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนะคะ ผมเคยคิดว่าทําไมเราดูความคิดเหมือนคนอื่นจังแต่ทําไมหลายๆคนมีความคิดเป็นของตัวเองรอสอไม่มีจุดยืนอไม่เป็นไรค่ะเราสร้างจุดยืนในความเป็นเราได้ใช่แล้วนี่เราเริ่มเห็นแล้วนะอืต้องเป็นจุดยืนที่ที่มันที่มันถูกต้องด้วยนะไม่ใช่แบบเฮ้ยเราต้องฆ่าคนดีดนิ้วเป็นทานอตคนไม่ดีตายให้หมด มันก็มันรุนแรงรุนแรงเกินไปมันไม่ใช่ธรรมชาติต้องอยู่กับบรรทัดหารของความเป็นจริงใช่แล้วมันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติความน่ารักของคุณอ่ะอย่าลืมเกยวไว้ด้วยความกรุณานะของโบ๊ทกาเนาะก่อนที่กรุณาใครก็กรุณาตัวเองด้วยนะคะฟุนบอก โถโถโถนี่นั่งพยักหน้าตอนครูสอนจนครูให้เป็นหัวหน้าห้องเลยพยักหน้าตาแป๋วจนครูนึกว่าตั้งใจเรียนะะคอนตวีนาตั้งใจเรียนมากนะะคเอออนตวีนานั้นเธอเป็นหัวหน้าห้องเลยแล้วกันออนปวีนาก็งงๆเป็นก็ได้รู้ตัวอีกทีหนึ่งเป็นหัวหน้าห้องไปแล้วกล้าปฏิเสธครูด้วยนะคะประมาณนี้เนาะก็เป็นความน่ารักของเขาเนาะแล้วก็มองแบบเข้าใจเนาะแล้วก็ก็เขา คิดไม่ออกจริงๆอะ่ะเขาเป็นส่วนท้องเนะ<ห>าะถ้าอยากให้เขาคิดก็ต้องให้เวลาเขาไปคิดอะ่ะก็ต้องมองในเรื่องของกิเลสด้วยนะอย่างนี้นะว่าเขาขับเคลื่อนด้วยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะเปลี่ยนใครการที่เขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนของเขาเองถ้าเขาเลือกที่จะเปลี่ยนเนาะนะคะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเราจะไม่เรียกเดี๋ยวนะเราไม่เรียกว่าเปลี่ยนดีกว่าเราเราเปลี่ยนเลนเราเฉยๆเนาะจริงๆแล้วเราแทบจะอยู่จุดเราแทบจะเป็นคนเดิมอ่ะใช่ แค่เราดีขึ้นแค่ว่ามุมมองอะไรบางอย่างเราดีขึ้นเราเท่าทันมากขึ้นใช่นะคะประมาณนี้เนาะอ่าต่อมานะคะเบอร์จะไปเบอร์ไหนเบอร์แปดแล้วกันไหนก็อยู่ที่ศูนย์ท้องละไปไปเบอร์แปดเนาะเบอร์แปดจริงๆแล้วเมื่อก่อนตอนที่เริ่มศึกษาโนพลักษ์ใหม่ๆเนี่ยสารภาพเลยว่ากลัวกลัวมากกลัวแม่มากกลัวคุณแม่กลัวองค์แม่มากค่ะ พอเรียนแล้วรู้สึกว่าโอ้ยชาตินี้จะทําอะไรให้เขาไม่พอใจได,ได้ไหมวะแบบกลัวมากแต่พอ,อเฮ้เรียนไปอ,ะอ่ะเราเ,เข้าใจใาถึงความน่ารักของเขาที่ซ่อนอยู่เลยคือมันเป็นแค่ความชัดเจนในการแสดงออกอ่ะใช่ เขาอาจจะไม่ได้อยากจะเอาอะไรจากเราอ่ะเขาแค่พูดในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็แค่เป็นคนชัดเจนเออเขาพูดสิ่งด้งนแค่นั้นเองอ่ะซึ่งมันเป็นพลังงานของเขาเนาะค่ะนะคะจริงๆเราเคยเห็นเบอร์แปดที่เหมือนรักห้าหรือรักเจ็ดมากๆเลยนะก็คือนิ่งๆก็ไม่ได้เสียงดังแต่ว่าเขาชัดเจนใช่เขาชัดเจนมากด้วยแลวเขาก็ไม่ยุ่งกับใครเหมือนห้ามากอืมก็ค่อนข้างที่จะเก็บเก็บตัวนะคะใช่เบอร์แปดนี่แหละมีกำแพงเหมือนกันทุกเบอร์มีกำแพงเบอร์แปดก็จะมีแบบทั้งกำแพงทั้งรถถัง ทั้งตัวรวดหนามก็มค่อนข้างที่จะแบบอย่าไปยุ่งกับฉันใช่อ่าก็แปดมารายงานฮะอืสวัสดีค่ะ <c oughs> เราเจอกันตั้งแต่ต้นไลฟ์จนตอนนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะเออพูดถึงแม่ต่อ <c oughs> คุณฝนบอกก็ยังกลัวเหมือนเดิม่า <c oughs> เขาน่ารักเนาะเวลา <c oughs> การเมื่อกี้มีคําถามเนาะจะแยกเบอร์8กับเบอร์สี่ยังไงเนาะอารมณ์ของเบอร์สีไม่ ไม่หนักเท่าเบอร์แปดนะคะแล้วเบอร์แปดอารมณ์ของเบอร์สี่จะเบาเบาบางบางเหมือนใส่ลุงอะค่ะใช่มันจับจับแทบไม่ได้เลยแต่ของเบอร์แปดจะเข้มข้นอย่างกำหนดแล้วเราจะรู้สึกได้ถึงความเผาที่มันแบบเรารู้สึกได้ว่ามีคนจะกําลังมาคยี่เราแล้วทั้งที่เขายังไม่พูดเลยอแรงไหมแรงเออเคยดูโกมุนยองไหมคะเราชอบยกตัวอย่างเนาะโกมุนยองเนี่ยเขาไม่ได บางทีเขาอยู่เฉยๆนะเขาอาจจะยังไม่ได้ตะโกนด้วยซ้ำแค่รู้สึกแล้วว่าพลังงานความออร่าเอาง่ายๆเปิดฉากมาแค่นั่งหันเนื้อเองอะกลัวแล้วหันเนื้อแค่เขาหันเนื้อในความสวยในใไปหน้าสวยนะแต่ว่าแล่นรอยยิ้มอันแบบดิฉันไม่ได้มาเล่นๆนะคะออาแบบนั้นนะคะซึ่งซึ่งถามว่าแปดสุภาพไหมเฮ้ยแปดสุภาพเยอะแยะไปมันก็มีกาลเะศะเทานะคนเนาะมนุษย์นะคะมนุษย์นะคะแล้วก็ เข้าใจเขานาในความพลังงานในความชัดเจนในความสแสดงออกเนาะใน,นอยู่ส่วนตัวเนี่ยก็คือขับเคลื่อนด้วยความโกรธด,ด้วยนั่นแหละในในความเป็นส่วนตัวแต่กิเลสข,ของเขาเนาะเราอย่าลืมตรงนี้กิเลสเขาคือความกำหนัดอืม,อมเพราะ<ำ>ว่าคือในในความเป็นเบอร์แปดเราคิดดูดิพอเรากำหนัดมากๆเนาะเวลาเราทํางานเนี่ยเราทํางานอย่างบ้าคลั่งเรียกว่าบ้าคลั่งเพราะว่ากำหนัดไง ต้องได้ต้องเอาเนี่ย asserting อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มพลังงานเนี้ยคือแบบผู้เหมือนสาเหมือนเจ็ดนะคะแต่เขาคนละแรงจูงใจแต่แปดมันต้องทํามันต้องทํามันต้องเอาให้ได้ฉันต้องการแบบนี้นะคะชัดเจนในความต้องการคือเบอร์สี่ไม่ได้กะเอาให้ตายหรอกเอาให้สุดเฉยเฉยเออใช่แต่ถ้าเบอร์แปดเสียใจโอ้เสียใจก็เสียใจอย่างกำหนัดค่ะเข้าใจเสียใจอย่างกำหนัดนะคะโว้ร้องไห้ตามันจะเป็นการเสียใจที่แบบอุ๊อยากให้เบอร์แปดแชร์มากเลยถ้ามีใคร เป็นเบอร์แปดเราแชร์ตอนที่เรากําลังเสียใจอยู่ได้แบบด้วยความกรุณานะคะได้โปรดนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไม่อาจเราได้ถึงความเสียใจแบบิถึงขนาดนั้นถึงคือมันมันมากมันเข้มข้นแล้วมันก็ม,มันมันบีบหัวใจอะคะอ่ะคมันบีบหัวใจเขาอะคือเข้าใจเนาะต้องเข้าใจตรงจุดที่ว่าไอ้ส่วนใจกับศูนย์กายศูนย์ท้องอะใจมันเหมือนกับเฮ้ยจริงๆมันจริงหรือเปล่าก็มีรู้ความรู้สึกเนี้ยแต่เขารู้ก็ เหมือนแบบโรยอะไรสักอย่างให้มันรู้สึกว่ามันจริงอะไรเงี้ยแต่ส่วนเบอร์แปดคือมันรู้สึกมาทางกายเลยมันเข้มมากแต่ถามว่ามันจริงไหมอาจจะไม่ได้จริงขนาดนั้นแต่พอเสริมด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างเป็นพลวัตของเบอร์แปดอ่ะมันบอกโหมันแน่นน่ะคุณกิฟบอกพึ่งทําคนกระเจิงไปค่ะขาดงานไปเลยโอ้แม่มาไหว้แม่ก่อนก็คือเขาเขาจะเขาจะเสียใจขนาดไหนคิดดูดิแล้วเวลาแฮปปี้อ่ะ ก็คือแฮปปี้เหมือนเบอร์เจ็ดก็คือร่าเริงม,มากเลยแ<ท>ม่กระโดดโลดเต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจธรรมาชาติของเขาเราจะไปมองทำไมมาแบบลุกลานจริงๆเขาแค่อยากสนุกเองอะเออทำไมมารุนแรงใส่ <ไง S 1> นะคะเราก็ต้องเข้าใจเพื่อนเบอร์แปดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในการที่เขาเป็นส่วนท้องบางทีมันไม่ได้รู้ตัวหรอกว่ามันมากเกินไปหรือเปล่านะเรามองในมุมมุมของเขาบ้างเรามองแค่พฤติกรรมว่าเฮ้ยไม่ชอบเลยอ่ะทำไมดูแบบ อุ้ยดูป้ามหน้าดูแบบอุ้ยสั่งจังเลยแต่แบบจริงๆแล้วมันด้วยเอาง่ายๆคือด้วยด้วยความเป็นเดอะบอสเนาะเวลาเขาอ่ะพูดถึงคนใกล้ตัวแล้วกันค่ะคุอแม่นะฮะที่เบาลงที่อยู่บ้านเดียวกันนะคะหวังดีมากค่ะมีอยากให้ลูกได้กินอาหารอร่อยๆค่ะถ้าเป็นเบอร์สอง แม่ทํากับข้าวให้อยู่ตรงนี้นะอยู่ในชั้นนี้นะถ่ายรูปแจ๊ะตรงนี้นะวงแม่เบอร์แปดเว่งเซื้อให้อยู่ตู้เย็นกินด้วยกินด้วยคือสั่งแล้วแต่ว่าเขาเขาก็คือมันคือความหวังดีความหวังดีเออนะคะแค่นี้เองเขาก็แค่เฮ้ยซื้อมานะกินกินด้วยนะกินสี่เออเป็นเจตนาเดียวกันกับเบอร์สองนั่นแหละก็เป็นเจตนาเดียวกันใช่เจตนาดีๆนะคะแล้วของที่ซื้อมาคือ ซื้อให้อย่างกำหนัดซื้ออย่างเยอะอและแซื้อของที่ชอบด้วยเออเออขารู้นะว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรเออ,เอ,อนะคะดี๋ยวมองข้ามเรื่องนี้ของเบอร์8ไปเชียวถูกต้องนะคะเ<ม>บอร์8ก็ลองสังเกตตัวเองด้วยพลังงานของ,อของคุณเนาะบางทีมันเหนื่อยเหมือนกันนะ<ช>กับการที่ต้องทําตัวใหญ่ตลอดเวลาเงี้ยเนาะมันก็เป็นมายาภาพมายาของเบอร์8ที่ว่าเขารู้สึกว่าจะต้องแข็งแกร่ง ใช่เพราะฉันนอนแอร์ไม่ได้ถูกต้องนี่ก็คือพลังงานของศูนย์ทองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปศูนย์อื่นเนาะมีคําถามมากมายเลยว่าเราจะแยกยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะตอบคาถามสักช่วงหนึ่งเนาะนะคะสั้นๆเลยค่ะแยกกันที่เบอร์หนึ่งกับเบอร์เก้าแยกกันยังไงแยกง่ายมากก็กิเลสนี่แหละตัวที่ต่างตัวเบอร์หนึ่งเองเขามีความชัดเจนในแบบของเขาเขามีการแสดงออกที่ชัดเจนมากๆมีจุดยืนในแบบของเขาเนาะแต่สําหรับหลักเก้าแล้วจะเป็น อ่อนผ่อนตามอ่ะเป็นคาแรคเตอร์คล้ายๆสนใจเลยอ่ะคล้ายๆสนใจเลยอ่ะคล้ายๆเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อ่ะแต่ว่าเป็นแบบสูนท้องนะคะเป็นแบบมึนเบอร์เป็นแบบสล็อตตัวนั้นแหละอก็น่ารักอะไรก็ได้อะไรก็ได้จริงๆอ่ะที่ไม่ใช่อะไรก็ได้แบบซ่อนอ่ะอะไรก็ได้แบบคลองแท้อ่าแล้วก้าวเสริมได้นะคะตัวจริงมาเสริมเนี่ยจะแฮปปี้มากเลยค่ะนะคะ เราก็เรียกเขาปุ้นนั่นแหละอืมเรียกหมอเตือนเออเรียกทุกคนที่เรารู้ว่าอยู่ในไลฟ์นี้ช่ใช่กันหน่อยเนาะเนาะเออปุ้นบอกแปดคนน่ารักคอนเฟิร์มอ่าสามีเบอร์แปดนะเขาต้องบอกว่าสามีน่ารักเออนะคะแปดชัดเจนมากค่ะชัดเจนจน คนคุยหนีไปเลยชัด <Yeah. S 2> เจนมากขีดเส้นขีดเงื่อนไขก่อนครบเขากลัวเลยหนีไปเลยฮะ uh. โอ้แม่มาแ uh. อาอยากทราบว่า8กับ9กหนึ่งกับ9ที่ดูคล้ายกันมีอะไรที่พอแยกออกบ้าง พลังงานแยกออกได้คะ่ะเรื่องที่เขาพูดก้าจะไม่มีการตัดสินใครเลยแทบจะไม่พูดเรื่องการตัดสินแต่ถ้าหนึ่งจะวิจารณ์ตัดสินเนาะมันคือการ projection อย่างหนึ่งนะคะ,คะการวิจารณ์ตัดสินเพราะเขาวิจารณ์และตัดสินตัวเองมากๆจนมันมากจนไม่ไหวแล้วจนเ,<อ>เขาออกแล้วใช่ต้องเอาไปตัดสินคนอื่นแล้วกลายเป็นว่าการที่รักหนึ่งทำแบบนี้มันปิดกั้นความรู้สึกปิดกั้นอารมณ์ จนทําให้เขาไม่มีอารมณ์กับสถานการณ์ตรงหน้าเลยไม่มีอารมณ์ร่วมค่ะไม่คือทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นเบอร์ห้าเพราะอารมณ์ทุกอย่างที่มันลบๆอ่ะหรือมันจะดีแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นตรงนั้นอ่ะมันถูกกดทับค่ะจนมันถูกกดทับแล้วมันตั้งแต่เด็กแล้วมันพลิกกลับไปใช้ทางอีกอารมณ์หนึ่งใช่นะคะอีกอารมณ์หนึ่งซึ่งรักหนึ่งเลยนิยามอารมณ์ไม่ได้เลยจนกลายเป็นว่าฉันตัดอารมณ์ฉันไม่ไม่รู้สึกเลยไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยเอซึ่งก็ ทำให้เข้าใจผิดได้ว่าอาจจะเป็นเบอร์ห้านะคะเรื่องของอารมณ์ตรงนี้เนาะถ้าถามเบอร์ห้าเขากูรู้สึกหมดเลยแค่กูคิดไม่ทันใช่แล้วกูก็ไม่อยากบอกแล้วกูก็ไม่อยากพูดกูก็เลยต้องทําน้า็นีกูก็ไม่อยากให้มึงมายุ่งกับกูก็อย่าลืมนะคะว่าแก่นของเบอร์ห้าคือความโลภความในพื้นที่แล้วก็ตรณีตรณีในพื้นที่ของเขามากๆพลังงานของเขาู้สึกหมดแหละ มีปิกสีเนี่ยเนาะค่ะอ่ารู้สึกทุกอย่างนะคะแต่ไม่แชร์ออกมาใช่แค่ไม่แชร์เนาะส่วนเบอร์หนึ่งเขาเขาไม่เขาเป็นส่วนท้องเนาะเขาจะไม่เขาไม่รู้จริงๆนะคะบางทีเขารู้สึกด้วยนะว่าอารมณ์ที่มันรู้สึกตอนเนี้ยมันเป็น,นสิ่งผิดอ,อ่ะม,มันไม่ถูกต้องแต่แล้วมันคืออะไร ก็ไม่รู้ไม่เอาเออแล้วเขาก็ปัดมันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนตัวเองเนี่ยแยกตัวออกจากตัวเองก็คืออารมณ์เนี่ยแหละค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าบางทีเราแปลกแยกไปนะคะในในคนเบอร์หนึ่งเนาะนะคะก็เป็นข้อสังเกตนะคะจากกำมัดเป็นกำจากกำหนัดเป็นกำมัดเลยค่ะก็คือก้าวเนี่ยโอนอ่อนผ่อนตามค่อนข้างที่จะแบบตลอดชีวิตเขาเลยไปเรื่อยๆเพราะว่าจุดใส่ใจเขาคือจุดยืนของคนอื่นน้อมของ คนอื่นไม่ใช่ของตัวเองลงลืมตัวเองไปใช่พอหนึ่งมาเจอเหตุการณ์แบบอารมณ์เยอะๆหนึ่งก็จะรู้สึกงงนะคะเพราะว่าเขาตัดขาดจากสิ่งพวกเนี้ยค่ะมานานแล้วมันเป็นกลไกของเขาเนาะถ้าพูดตัวละครหนึ่งกับ9กอย่างนี้ล้กันอ่ะจะได้เอาไปดูกันอ่ะได้ได้ล้หนึ่งก็เอลซ่าเอลซ่านะคะเอาวงแม่แล้วเก้าก็คริสตัฟเรามันไกลไปไหมมันไกลไปไหมซิมบ้าซิมบ้าได้ไหม บ้าสเวนยาพ่อจะให้เป็นกษัตร์หรอไม่ไม่รู้เรื่องก็ได้ดีแล้วกษรตรัตรตรงทำยังไงแต่พอโดนฆ่าตายไปแล้วไปไหนดีอากูให้นีเอานีไปอยู่กับบุมบ้ากับทีโมนเขาให้กินนอนก็กินนอนเป็นสิงโตแต่กินนอนกลับมานาลาก็ตามกลับบ้านกูก็กลับไปเป็นอะไรก็ตามพิวไปเรื่อยๆอะไรอย่างนงี้นะนะคะเป็น สิ้นไหวใช่ถ้าเบอร์หนึ่งอ่ะอ่ะเป็นเอลซ่าเออเอลซ่าเราก็มีมันจะมีตัวละครที่เราตอนแรกเรานึกว่าเป็นลักสี่อ่ะแต่เป็นลักหนึ่งใน h แฮร์รี่พอตเตอร์ไอในแฟนตาสติกบีดส์ c รีเดนส์เบรอ่น Credence นะคะค่ะก็เป็นเป็นเป็นผู้โศกเศร้าเป็นผู้โศกเศร้าไม่ใช่ผู้โศกซึ้งอ่ะลักหนึ่งผู้โศกเศร้าเออนะคะเขามีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ แล้วก็มีความสุขขุมเนาะมีมีแบบมีการควบคุมร่างกายนะคะพยายามทําตามเวของที่แบบคนแบบเขาอยากให้เขาเป็นเขาก็จะพยายามเป็นและมักจะไม่มี e m o ม i o n ชั่มากกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเก็บไว้กดไว้รู้สึกว่ามันอาจจะดีหรือไม่ดีไม่รู้เขาก็เลยเลือกที่จะควบคุมมันเอาไว้นะคะโอเคคอนซีลหรือแฮร์รี่พอตเตอร์เบอร์กาับเบอร์หนึ่งเฮอร์ไมโอนี่กริงเจอร์ชัดเจนค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ ลองดูเนาะสนุกสนุกนะคะคยิ่ง ENTJ แปดนี่แบบเหล่านี่หนักเลยอืมใช้ี e ยังกำหนัดนะคะความเศร้าสีแดงอ่าใช่ค่ะโ <Yeah. S 1> องโหความเศร้าสีแดงนะคะไฟอ่ะอืมใช่ใช่ เรื่องแม่เบอร์แปดอยากให้กินของอร่อยแบบเดียวกันเลยค่ะเ,เรียกให้มากินตอนนี้เลยเราสะดุงออ้งเน้องหมูก็สะดุง้งเลยซื้อให้ตอนนี้ก็ต้องกินตอนนี้คุณคกิฟบอกเครียดเลยค่ะนอนน้ำตาไหลอยู่นะเพราะเราไปมุ่งเน้นจี้ถามเพื่อหาทางแก้ปัญหาพอจะพูดเบาลงแล้วนะแต่เนื้อหาการพูดแรงไปสำหรับฝ่ายตรงข้ามอยู่น่าจะเบิกกระโอ้อคุณกิฟโอยจริงๆแล้วแปดเนี่ย เขามาเขียนเล่าแบบนี้มันเป็นเกียรติเนาะใช่ทีนี้นอนร้องไห้อยู่เขารู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันป่าล่าไปแล้วไงถูกแต่เขารู้สึกผิดนะแต่ถามว่าวันต่อมาเขาอาจจะไม่ได้พิมพ์หรือพูดแบบนี้กับคนนั้นเนาะแต่เขาอาจจะสต็อปลงกับแล้วทาให้มันหายไปเอออันนี้ที่เจอมาเนาะเชื่อว่าคุณกิฟต์เดอะบอสนะคะผ่านไปจัดการได้จัดการได้แน่นอนเชื่อมือนะคะเพราะเบอร์แปดไม่มีอะไรที่จัดการไม่ได้นะคะ เบอร์8ปดเขาพูดไปเองเออนะคะรักแปซื้อขนมที่ตัวเองชอบมาแบ่งให้กินจนฝนอิ่มเลยค่ะแสดงว่าสองยังอิ่มเลยคิดดูหนึ่งวันใช้คําว่าอะไรก็ได้กับไม่เป็นไรเปลืองมากคุณหมอเตือนนะคะหมอเตือนอแบ่งยังแบ่งแบ่งยังไงให้อิ่มได้นั่นสิค่ะเพราะเป็นเบอร์สองด้วยหรือเปล่าเออนแม่เบอร์แปดปกติน่ารักน่ากลัวตอนเดียวคือตอนโกรธโอ้จริงค่ะ นะคะอยาให้เขาโกรธเนาะเขาก็มีแบบมีมุมอื่นอ่ะแต่ว่าแน่นอนว่าประเด็นของเบอร์แปมันเป็นเรื่องของเนี่ยความไฟอะเบอร์เก้านะคะหมอหมอเตือนแชร์ว่าแต่ยังมีฟางอยู่หลายเส้นนะคะแต่อย่าให้ถึงเส้นสุดท้ายค่ะเฮ้ยหลักเก้าเป็นอย่างจริงจริงฟางมันเยอะนะกองใหญ่เบ้อเลอเลยนะมาเป็นแบบเคยเห็นกองฟางไหมคะฟังเส้นสุดท้ายนี่มันคือแบบเยอะมากนะมันโคตรแบบมันผ่านมาแกเก่งมากเลยที่ทำให้ฉันโกรธที่ทําให้ฟางทุกเส้นมันหายไปหายไปล้นแล้วฟังมันหนักอ่ะนึกออกไหมกองฟังอ่ะ เออที่เราไม่เอาอะไรไปเขี่ยมันให้มันออกมาเออนะคะแบบนั้นเนาะในี่นะที่มีปิดก้าวการยอมอ่อนอ่อนผ่านตามเพื่อนมนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงความโกรธและรักษาเกลียมายาแบบผู้ดีให้คงอยู่ต่อไปค่ะเนาะก็ยังเป็นเวเบอร์หนึ่งเนาะเวเบอร์หนึ่งก็ยังเป็นคอนโทรลนะลองอ่านของกันดูได้ว่าเอ้ยเนี่ยฉันก็ยังคงอยู่ในการที่รักษามารยาทแบบที่ดีให้คงอยู่ต่อไปคุณก็อกุ๊กกุ๊กบอกว่าของผมนี่ถ้าโดนพูดเสียงดังใส่ความรู้สึกนี่คือตั้งกัดเราแล้วนะไม่สอนด้วยคำพูน อ่าตามเวเลยนะคะตามความเป็นรักถ้าสู้ได้เราชู้ถ้าชู้ไม่ได้เราก็ยกมือไหว้สิรออะไรอย่างว่าครับเนี่ยหรือว่าดูริเกอยูอเออเราต้องมีอารมณ์ขันนะคะเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติได้สนุกสนานกันนะครับอาจจะน้องน้อยห้าวางแผนแค่แคอยู่ค่ะโอ้โหหตายทั้งบ้านโทนโทนเออเฮ้แต่ เราเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่มีห้าวางแผนแก้แค้นด้วยนะเยอะด้ยนะแต่มันแต่มันสุดแล้วอ่ะแต่มันจะเป็นแก้แค้นแบบสูนย์หัวอ่าถ้าเรื่องล่าสุดคิงดอมคิงดอมเอเดอร์คิงดอมนางเอกิงดอมนางเอกสควิดเกมสควิดเก s q u i ิ g a m มนะรู้ไหมคะว่าใครเป็นเบอร์ห้าคนนั้นแหละอืขอบคุณค่ะคนที่วางแผนอยู่นะคะใครเอามีอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอตัวเด่นอ่ะที่ดูคล้ายเบอร์ห้าที่สุดอ่ะสปอยได้ปะ ต้องเราต้องอใช้ฟอนต์แมนแซบยอคไงแซบยอคแซบยอคโอเคจำชื่อยอคจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมแซบยอคกับแซบฮอกเออแซบยอคโอเคคู่นี้น่าจะใช้ Disney Plus คุมนะเนี่ยคุมมากนะคะชอบชอบฝั่งเส้นสุดท้ายค่ะมึงเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะไม่เป็นไรนะคะก็ย้อนดูได้นะคะแบบชิวๆกะเออนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะะเราไลฟ์กันมาชั่วโมงครึ่งวันนี้เราน่าจะจบไลฟ์ที่สี่ชั่วโมงยาวไปเปล่าหลอกหลอกหลอกเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะเราเอาให้คุ้มนะเราเอาคุ้มเนาะนะคะอ่ะต่อมาค่ะเราไปที่ศูนย์เราวนซ้ายใช่ไหมศูนย์ไหนดีเออเราแล้วแต่เราแล้วแต่เราเอาเบอร์ไหนดีคะให้เขียดผู้มีแก่ ได้เลือกผู้มีเกียรติเออนะคะแปดใครที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ในในแฮร์รี่เบอร์แปดคนที่เป็นแม่มดตัวฝั่งร้ายอะผู้หญิงผมเบียทริสเออเบียนั่นแหละจำชื่อไม่ได้สักคนเบียทริสนะคะเบอร์แปดพ่อแฮร์รี่อ่าเจมส์พอตเตอร์เป็นเบอร์แปดนะคะเออใช่ไหมมีบุคลิกคล้ายๆเบอร์เจ็ดเนาะแต่เขาเป็นเบอร์แปดนะคะไม่เชื่อไปดูนะะให้ตามสืบได้นะคะ อ้าวมีมีศูนย์หัวมาเต็มนะคะมีห้ามีเจ็ดมีสามงั้นขอญาตไปที่ศูนย์หัวนะคะเพราะว่ามีศูนย์หัวมาเยอะกว่าซึ่งมีแค่สามคนที่โพสเนี่ยเราเห็นคนบอกว่ามาฟอยเป็นแปดมาฟอยเป็นเบอร์สี่ใครจะไปรู้เนาะนะคะเออว่ามอง์ฟอยเป็นสี่นะมาฟอยน่าจะหนึ่งหรือเปล่าโอ้ยสนใจนะคะใครจะรู้เดี๋ยวให้ไปดูใหม่เดี๋ยวเราจะมีแฮร์รี่เวอร์ชันด้วยนะว่าทำไม แฮร์รี่อเตอร์ก็อาจจะไลฟ์หรืออาจจะมีคลิปไม่รู้เดี๋ยวเราจะทําแบบเป็นแบบว่าแฮร์รี่พอตเตอร์อีดิชันหรืออาจจะมีแบบวงล้อเออก็ไม่รู้อาจจะมีแน่นอนเพราะเราดูเราดูเตรียมมาแล้วนักเจ็ดมาเต็มนักเจ็ดมาเต็มเบอร์เจ็ดไปละเอาเอาเอาเจ็ดเลยแล้วกันมามาเยอะขนาดนี้ไปนะคะเบอร์เจ็ดก็อยู่ .Asserting ก็คือ Asserting ก็คือเขามีความต้องการชัดเจนเนาะบางทีเจ็ดก็จะแบบเอ้ยเราไฟไฟเหมือนแปดปะวะ แต่ว่าพลังงานคุณไม่ใช่แปะนะคะเบอร์เจ็จะเป็นพลังงานของลิงลิงอยู่เฉยๆเนี่ยมันยังแบบหาเหาหาเหาแล้วก็มากินก็แปลว่าขยับอยู่หัวของเขาไม่ใช่ตัวขยับนะคะมัถึงวามคิดของเขาใช่มันพอความคิดมัน มาอย่างเงี้ยตัวมันก็จะพยายามไปด้วยแต่สําหรับเบอร์แปดตัวมันไปก่อนหัวอาจจะมาทีหลังแต่สําหรับศูนย์หัวคือหัวมันไปก่อนบางทีตัวไปตามไม่ทันด้วยซ้ำใช่นะคะซึ่งตัวเบอร์เจ็ดที่ชื่อว่านักผจญภัยเนาะเราพูดย้ำๆหลายรอบว่าการผจญภัยมีได้ในหัวของเขานะคะในหัวเลยหมายถึงการผจญภัยในความคิดะคะ่ะ,คะ thinking การ planning ของเบอร์เจ็ดะะลักเจ็ดคิดจนไม่รู้ว่า นี่คิดอยู่เหรออ๋อคิดอยู่นี่นะใช่ฉัน planning อยู่แพลนอยู่นี่นะหลังจากตรงนี้แล้วฉันจะไปทําอะไรต่อแล้วตอนนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ดูไลฟ์อย่างเดียวอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างก็แก๊กก็แก๊กก็ติ๊กตกไปหรืออาจจะวางแผนว่าเอ้ยยังไงดีคืนนี้ต่อด้วยอะไรเออซื้ออะไรดีของมันต้องมีอะไรต้องมีนนะคะถ้าถ้าไลฟ์นี้เริ่มน่าเบื่อแล้วเราก็จะไปแล้วก็จะมีสำรองไว้ ไปไปมาๆนะคะอะไรก็ได้ที่มันสนุกอ่ะฉันก็อยากทำใช่ถ้าเจ็ดเห็นเจ็ดบ้างงานนะคะเขาทําด้วยความสนุกถูกต้องแต่ถ้าเพลิดเพลินอยู่ดีๆการบ้างงานของเขาหายไปก็คือหมดสนุกแล้วเราเปลี่ยนดีกว่าถูกต้องนะคะเข้าไปช็อปใหม่อะไรอย่างงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ความกำหนัดเนาะไม่ใช่การอยากจะให้ใครมาเห็นคุณค่าแค่ตะกรตะกรอยากลองชิมชิมชิมเล็กๆแล้วถ้ามันสนุกก็ขอลองนานๆหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยน่าบวบ แ๊บหายไปและส่วนใหญ่นะคะตัวเจ็ดเองสิ่งที่เขาทำถ้ามันนานเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่สร้างอะไรดีๆให้กับโลกนี้ตามอุดมคติของเขาะนะคะประมาณนี้ไม่ได้ดูไลฟ์เดียวน่ากลัวมากคุณปุ๊กรู้ได้ไงอ่ะรู้รู้ทันนะคะ ตรงเหมือนมาทัางด้วยกันเลยถ้าคุณ <laughs> มีความสามารถในการทำห <c oughs> ลายๆอย่างพร้อมกันอยากทำทุกอย่างมาพร้อมกันเพราะว่ามันเฮ้ยมันต้องอะ่ะต้องต้องแล้วไงนะมันตะกะแล้วแหละเออนะคะออนั่นคือความตะกากะในแบบของเบอร์ <7 S 2> เจ็ดน,นะคะซึ่งพลังงานของเจ็ดนะคะไม่ว่าควรจะเศรา้าด้วยเรื่องอะไรก็ตามอกหักโดนโกงผัวทิ้งลูกดื้อคุณยิ้มตลอด เนี่ยค่ะพึ่งหย่ากับสามีมาได้วันสองวันนี้เองแบบเศร้ามากเลยแต่แบบเราก็เออเฮ้ยเรารกมันก็เป็นพี่น้องกันได้เออแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าทําใจได้ไหมเออมันก็ได้แหละเราก็เอออาจจะนั่งิสต์เหตุผลหน่อยว่าเฮอยมันเกิดอะไรขึ้นนะเราก็เศร้านะคะแต่ว่ายิ้มนะยิ้มอยู่นะแต่ว่าแบบเราเศร้ามากเลยแต่ว่าแบบเออเมื่อกี้ก็ว่าว่าเราก็พึ่งกลับไปยายป่วยด้วหัวเหรอเออก็ เหนื่อยมากเลยค่ะกลัวมาแก่รักไม่ทันพูดไปก็หัวเลาะไปแบบนั้นนะซึ่งเรื่องที่เศร้าก็คือเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงและมันเศร้าจริงๆค่ะแต่เจ็ดหนีไงหนีไปด้วยรอยยิ้มของเขาเองเสียงหัวเลาะของเขานี่แหละบางทีมันเครียดมากแต่ว่ามันก็ยังต้องหัวเลาะกลบอะไรเงี้ยนะถ้าสมมติว่าเราใจร้ายหน่อยเนาะเขาเล่าเล่าอยู่เราบอกว่าไหนลองหยุดยิ้มสักหนึ่งนาทีสิคะอื อาจจะมีน้ําตาซ่อนอยู่ในนั้นเนาะเหตุการณ์นี้นนนอาจจะเกิดขึ้นกับรักอื่นด้วยนะบางทีมันก็เป็นวิธี Defense Mechanism บางอย่างที่เรากลบเกลื่อนอืความเครียดหรือว่าความรู้สึกบางอย่างที่เราไม่อยากยอมรับภายในอืนะคะใช่ทุกคนก็มีมีความมีเรื่องน่าเศร้าในแบบของรักของตัวเองเนาะแต่ในเรื่องเศร้าในแบบของลิงของเราเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องเศร้าที่เขาใส่กล่องเอาไว้แล้วเยอะมากเลยนะ วันนึงก็ไปสะดุดกล่องตัวเองด้วยตัวกูเองเนี่ยอะไรวันเนี้ยมันคือเรื่องอะไรบางทีบางทีไปสะดุดด้วยการที่ว่าไปเจอโดยคนอื่นเล่าอะไรให้ฟังเนาะเป็นเรื่องสะท้อนแล้วมันสะท้อนมันโดนสะเองใช่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากฟังเราก็เลยมันเป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ยทำไมเจตอะ เออสมมติเพื่อนมาเล่าเรื่องที่มันไม่โอเคเอาฟังได้นะแต่ว่าเราฟังได้แค่ไม่กี่ครั้งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าก็ให้โซลูชันไป็นเราัอนตามวิธีการมึงไม่ฟังกูมึงก็ต้องเลิกกับมันดีมึงมันเป็นคนอย่างเงี้ยไม่เห็นเือไงว่ามันไม่รักมึงเนี่ยไปให้โซลูชันเขาเอออ่าสุดท้ายเพื่อนเล่าให้ฟังพาหนีเปลี่ยนเรื่องไปเลยไปทํากิจกรรมไปทำานังนี่กินข้าวตามสบายเนาะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ตัวว่าไอ้เรื่องพวกนั้นมันไปสะกด บางเรื่องของเราได้ในใจนะคะ,คะที่มันอาจจะลึกม,กมากๆค่ะไม่รู้ตัวเลยนะคะก็มีได้เนาะเป็นเรื่องที่ตัวเจ็ดเองต้องต้องค่อยๆแกะออกมานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แกะมันเนี่ยบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่มันพลิกเลยอะอความสูญเสียหรืออะไรก็ตามแต่ที่ ที่มันจะมาโดยที่เราเองไม่ได้ไไดตั้ง,ต,งตัวไว้ไม่ได้ตั้งตัวอย่างที่เราบอกนะไอ้ที่รูปแรกๆที่เราเอาให้ดูเนาะในในโลกเนี้ในชีวิตเราเราเจอทั้งด้านบวกและด้านลบด้านสว่างและด้านมืดเราต้องเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตาม,มนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านมือที่เราไม่ชอบเราหนีมาตลอดเลยเบอร์เจ็ดอะ่ะเนาะเราเออเราหาเรื่องทําไม่สนใจไม่เอาผ่านๆไปไปทาอย่างอื่นกิจกรรมอย่างอื่นลืมๆไป เออแล้วก็ไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างเงี้ยจนบางทีปัญหาที่แท้จริงมันยังค้างค้างอยู่อืมันยังไม่ได้ถูกสะสางไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอเรื่องนั้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันมาในเวอร์ชันที่แบบโอ้ยนี่มันตัวใหญ่กว่าเดิมอีกอะอืจริงจริงฉันเคยเจอมาแล้วนะจริงๆถ้าฉันเผชิญหน้ากับมันตั้งแต่แรกอะฉันจะชินฉันจะเข้าใจ แล้วฉันจะเห็นมันแล้วฉันจะปล่อยมันไปได้ง่ายกเราไม่เลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันค่ะเราเลือกที่จะฝังมัน m ิ n g o ับอุิงพูดว่าเราเลือกเนาะแสดงว่ามันมีทางเลือกอ่า it's a choice นะคะมันมีทางเลือกนะคะเราลองเฮ้ยจริงๆแล้วความเศร้ามันไม่ได้น่ากลัวนะเจ็ดกลัวเนาะพราะเดี๋ยวมันก็หายไปไงแต่ว่าเจะเป็นแค่ความมันเป็นอารมณ์หนึ่งอะเจ็ดกลัวทุกอารมณ์อะค่ะ เจ็ดก็ทุกอารมณ์จริงๆเจ็ดแฮปปี้นะเขาเป็แฮปปี้ใช่ไหมเขาไม่กลัวแฮปปี้เลยอาจจะไม่กลัวแต่พอเราเสพบางอย่างอะแล้วพอเราจะต้องเสพความแฮปปี้จากสิ่งที่เราทําเราไม่เสพล้วเราหนีไปทําอย่างอื่นแล้วหัวมันไวเกินอะมันผจาญภัยอยู่แล้วมันก็แบบโอเคหนึ่งเรื่องที่ทําตรงนี้ทําเสร็จละยังไม่ทันแอปพลิเคชยังไม่ทันได้อยู่กับมันตรงนั้นเลยบางทีความแฮปปี้ก็เป็นกลายเป็นกองขังของเขาเพราะเขารู้สึกว่าฉันต้องหาแฮปปี้ฉันต้องหาแฮปปี้ฉันต้องหาแฮปปี้ตลอด <Ừ. S 2> อะไรก็ตามที่มันไม่ใช่แฮปปี้ฉันไม่เอาใช่อย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบข้อจํากัดของ <Ừ. S 2> เขาไปกลายเป็นว่าอิสระที่คุณอยากได้เนาะ <Ừ. S 1> มันกลับมาเป็นเชือกที่ผูกคอเราเอาไว้เองเอ,อโดยที่เราไม่เห็นใช่ใชเราผูกตัวเองไว้เลยเนาะออด้วยด้วยด้วยมือตัวเองอะ่ะแล้วหลายปมด้วยค่ะนะคะจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องเรียนรู้ที่จะ แก้ปมใดๆก็ได้เพราะมันผ่านไปแล้วใช่มันผ่านไปแล้ว the past is the past ตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่มีสิ่งพวกนั้นก็ได้เราแค่อาจจะถือมันอยู่บางอย่างเราก็แค่ใช้ชีวิตแล้วเผชิญหน้ากับบางเรื่องที่เราเลือกหรือเราไม่เคยเลือกบ้างนะคะมันไม่ได้แย่แล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ใครบางคนเสียชีวิตไปบาดเจ็บเปล่าบางทีแค่เจออารมณ์เองใช่ไหมหรือเจอเรื่องเศร้าเองไม่เป็นไรก็ให้เขาปล่อยให้เขาเข้ามาบ้างแล้วก็ให้ทักเจ็ดวเนี่ย เราเคยเห็นเจ็ดวีปเนาะตัวจริงก็เคยเห็นแต่ที่ชัดเจนก็คือในละครไฮบายมาม่าในซีรีส์นะพระ,ะเอกเนาะ,ะ,ะที่คุณภรรยาเสียชีวิตอย่างฉับพลันทันใดพร้อมกับทิ้งลูกน้อยๆเอาไว้ให้เลี้ยงใช่แล้โหไม่เคยคิดมาก่อนปกติคิดเป็นเรื่องดีๆว่าเฮ้ยเราจะมีความสุขกันเราจะมีครอบครัวที่แฮปปีม้มันก็จะ อยู่อย่างนั้นเป็นปีๆค่ะขนาดมีเมียใหม่แล้วนะก็ยังไม่ลืมไม่ได้ยืมไม่ได้ก็เปิดเพลงแฮปปี้ก่อนไปกูมีความสุขกูมีความสุขแต่ร้องไห้ตลอดเวลานะคะกลายเป็นว่าพาตัดไม่ได้เลยคุณใช้ชีวิตไม่ได้เลยใช้ชีวิตไม่ได้แล้วนะคะนะคะก็ประมาณนั้นฝากไว้ค่ะให้คิดให้คิดพลังงานของรักเจก็จะเป็นพลังงานที่สนุกสนานแสนโซนเหมือนลิงนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่คนบางเบอร์เนี่ยอาจจะ รู้สึกว่าอืมหยุดได้ไหมบางเบอร์คือรายหนึ่งเหรอก็ขออนุญาตดินถาพ่อแม่นะพ่อเป็นพ่อเป็นหนึ่งแม่เป็นเจ็ดแม่ก็เจ็ด introvert introvert i n t j ไม่หยุดเลยทํอะไรไม่รู้ก็แก๊กก็แก๊กวาดรูปทําสบู่เดี๋ยวก็ไปอบขนมปังแต่ไม่ใช่คนทําอาหารด้วยอบสักชิมสักพักมีเสียงเสียงออดมาแล้วหน้าบ้านแต่ว่าไม่ใช่ใครนะ ไปซันนี้ช้อปปี้สั่งสั่งพวกวัสดุวัตถุดิบเอาฐานเคมีเอาทำนั่นปุุงนี่จนพ่อบอกบอกว่าเมื่อไหร่จะหยุดอยู่เฉยๆบ้างด้วยน้ำเสียงที่จริงจังจริงจังว่าเมื่อไหร่จะหยุดอยู่เฉยๆสักทีขอขอเวลาสุดท้ายแม่ก็แม่ก็ทำเหมือนเดิมหาโซลูชั่น โดยการหลอกล่อให้พ่อมีกิจกรรมของเขาเราก็มีกิจกรรมของเราเป็นการหลอกล่อในสไตล์เบอร์เจ็ดนะฮะโดยการหาทางเลือกให้คนอื่นแม่งเลยเก่งด้วยนะคะนะคะประมาณนี้นังผู้บอกแค่กระจกใสบางๆที่กั้นตรงกลางจนชนดังเพลงเลยก็คือกระจกกำแพงของเบอร์เจ็ดนั่นแหละค่ะเราเข้าไม่ถึงโลกของเขาเนาะโลกส่วนตัวซุ้งเกินไป เป็นอย่างว่าเนาะศูนย์หัวเนาะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของความคิดที่เขาติดอยู่ตรงนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าตอนเนี้ความคิดของเบอร์เจ็ดมันไปถึงไหนแล้วอ่ะเพราะมันเยอะจนจนเราตามไม่ทันนะคะมีแค่เบอร์เจ็ดเท่านั้นแหละคุณตามทันหรือเปล่าอ้าวเี่ที่ก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะเขาะมันเยอะเกินไปนะมันเยอะมากสมกับเป็นนักผจญภัยในหัวนะคะซึ่งถ้าคุณเป็นเพื่อนกับเบอร์เจ็ดคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเฟนลี่ว่ะเฮ้ยเราเหมือนสนิทกันเลยอ่ะแต่มันก็ ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเขามีพื้นที่ของเขามากมากนะเขาก็อยากได้พื้นที่เหมือนกันไงพื้นที่เขาจะได้ทําอะไรสนุกๆของเขาใช่เป็นที่มาของกระจกล่องหนกกำแพงล่องหนของเบอร์เจ็ดที่เป็นโดมครอบเขาไว้เนาะให้คุณเห็นแค่สิ่งที่เขาอยากจะโชว์นะคะโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวหรอกเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคู่ฟนลี่นี่เข้ามาดีในห้องนั่งเล่นนะอย่เขาห้องนอนฉันฉันมีชอบพื้นที่ข้างในฉันเดี๋ยวฉัน อยู่ของฉันเองเรื่องเปรยเปย์นะะเป็นเรื่องเปรยบเปยก็คือพื้นที่ในใจตรงเนี้ยอืเขาคนเดียวเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เขารักขนาดไหนก็เข้าไม่ได้ลองลองดูเบอร์เจ็ดลองให้ใครเข้ามาดูอนะคะจะพบกับรสชาติบางอย่างจะพบล่อใหม่ใหม่จริงๆเนาะนะคะก็แต่ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนอย่าทำเกินเพื่อพอดีพอดีนะคะเกินเบอร์ไปก็ทุกใจเปล่าๆค่ะนะคะถ้าคุณเป็นเบอร์นั้นคุณจะมีความทุกข์แบบคนเบอร์นั้นเนาะนะคะ ก้อนนี้ก็คือเบอร์เจ็ดนะะขยี้ซะจนแหลกลาญเลยค่ะในข้ออ่านคอมเมนต์หน่อยคุณปูบอกไม่ได้ดูไลฟ์เดียวด้วยเออเป็นมัลติแทสกิ้งนะกิทสกิ้งนะคะมีกิจกรรมเนาะพร้อมๆกันหลายๆอย่างใช่พีจเจตทำงานเบื่อเบื่อแวะดูเฟซแล้วค่อยทำงานต่อนะฮะน้องมูบอกว่ากำลังบาบายสีอะไรอาใช้พีจเจตโอเคโอเค ทุกคนคุยกันอยู่นะเคยคิดว่าตัวเองเป็นสเพราะมีจุดเปลี่ยนวงเล็บปัญหาท็อกซิกแต่พอศึกษาลึกๆแล้วคิดว่าเป็นเจ็พออยู่กับความเศร้าไม่ได้นานอันนี้ถือเป็นเจ็ดไหมคะอืมก็ก็อรจจะใช่แหลจะไม่ใช่อะค่ะต้องสังเกตดูเนาะต้องลองสังเกตเรื่อยๆจริงๆแล้วตัวเจ็ดเนี่ยใช่จริงอยู่แต่กับความเศร้าไม่ได้นานค่ะแหะแต่ว่าจริงๆแล้วรักกันอื่นก็เหมือนกันนะบางทีมันก็เป็นความรู้สึกความเศร้ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากจะถือมันนะมันร้อนอ่ะใช่นะคะเออ อย่างนั้นเลยแหละอซึ่งพอมีความเสียใจมีความอะไรเข้ามาทุกคนก็จะตีกับกับมันว่าเป็นความโศกเศร้าหมาเลยเนาะคนก็จะหนีมันไปนะคะและนี่คือความพิเศษของเบอร์สี่เนาะแต่เบอร์สี่เขาก็ไม่ได้เรียกมันว่าความโศกเศร้าเพราะเขาไม่ได้เศร้าอยู่กับมันเนาะมันเป็นการเติมนะคะเติมมาด้วยซ้ำอ่ะเติมเข้ามาเติมเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะค่อยไปขยี้กันอีกทีหนึ่งค่ะก็คือการที่จะรู้ว่าเราเป็นเป็นรักอะไรอย่างเงี้ยมองหลายๆจุด เป็นที่เป็นแก่นของรักนั้นๆเนาะกิเลสฟิกเซชันจุดใส่ใจสิ่งเลี่ยงกลไกการป้องกันทางจิตของประจำารักนั้นๆน่ะมันจะมีพลวัตที่มันเกิดขึ้นอยู่ประจำารักนั้นอยู่นะคะอืมนะคะอ่ากอดกอดคุณปุ๊ก คุณกอกุกุกกอดรักเจ็ดนะคะน้องชมพู่นะคะน้องเอสพีชมพู่นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องพีเอสเขาทูดอยหลังไปหมดนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่ปลอปกติหนูชอบมาซุ่มดูเงียบๆไม่ค่อยมาเม้นเลยนี่เป็นการมาทักทายครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยสาวหานลีค่ะสวัสดีค่ะน้องชมพู่ถ้าชื่อชมพู่นะคะพี่คิดว่าชื่อหรือแชมพูหรือยังไงเอออย่านะคะพี่จะขออนุญาตหรือชมพูอ่าชมพูนะ เราก็เคยคิดว่าเป็นสี่ไปไปมาเอาแปดนี่ว่มีอารมณ์อย่างกำนัดนะคะไฟอาทุกคนแชร์ได้นะคนที่หลงรักมาเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่โคตรมีประโยชน์อ่าใช่มีประโยชน์แบบขั้นสุดเลยคือมันเหมือนไปชิมรักอื่นมาแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความต่างจริงๆเรารู้จุดเปลี่ยนใช่เราแยกได้อ่ะเราแยกได้ว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราเป็นแล้วมันไม่ใช่เรา้วยอมรับตัวเองในระดับหนึ่งที่ว่าเฮ้ยกูเป็นแบบนี้ว่ะเราเรายอมรับทั้งความน่ารักและไม่น่ารักของเราได้ใน ในทุกๆเวลาแล้วเรายอมรับรักของเราใช่เราเห็นว่าเราถืออะไรอยู่มาตั้งนานแล้วนะที่มันเป็นแบบมันไม่มันเป็นโบราณนวัตถุที่ต้องเอาไปขึ้นหิ้ยงได้แล้วมั้งไม่ต้องใช้หลอกตอนนี้มันเก่าตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นห้าเริ่มสงสัยแล้วว่าเป็นเจ็ดหรือยังไงนะพิมพ์แล้วมีห้าห้าห้าเนี่ยก็อาจจะต้องสงสัยแล้วมันมันเป็นพลังงานนะคะในการพิมพ์อย่างเงี้ยเราอาจจะจริงๆมัน อ่ะมันดูออกแหละถ้าเราถ้าเราคุกคีอยู่กับมันนานพอหรือแม้แต่กับคนคนนั้นเราคุกคีบ่อยๆว่ามันมีแพทเทิร์นกันเออนะคะอันเลยคุยกันอะไรก็ฮ่ามึงหัวเราะทุกวักเลยมึงไม่ใช่เรื่องสนุกมึงยังฮ่าเลยนะคะไอ้กูเครียดว่ะฮ่านะะเออใช่เราเสพสุขไม่ได้นานนะเพราะเราจะหาความสุขอื่นๆไม่มีวันจบอ่าใช่ค่ะเหมือนที่บอกเนาะนอกจากจะเป็นทุกๆอารมณ์ที่เจ็ รู้สึกว่ามันมันน่ากลัวเนาะ,ะ,ะมันอาจจะไม่ได้เจ็ดอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวแต่มันคือความกลัวของเจ็ดเพราะมันปิดกัน้นครั้งเลือกหรือช้อยบางอย่างในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็ต้องไปสัมผัสกับมันในแต่ละช่วงอยู่ดีทุกคนที่เป็นมนุษย์ต้องพบกับความภาคจากหรือสูญเสียเนาะ,ะหรือว่าแฮปปี้ดีอกดีใจน่าย,ยินดีทุกคนต้องมีทุก อารมณ์นะคะค่ะเราก็แค่ต้องมีสติรู้ตัวนะตอนที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองอย่าปล่อยให้มันเผลอผายไปเพราะบางทีถ้าเราไม่ได้แบบไปดูแลใจมันอะไม่ได้มาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันกลับกลายเป็นว่ามันครอบงำเราใช่เป็น power of now นะเป็นเดี๋ยวนี้ตอนนี้ปัจจุบันขณะที่แท้จริงเนาะถ้ารู้สึกอะไรเราก็แค่ลงไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอมมันเคยไปแล้วนี่หรือมันยังไม่เคยเกิดแล้วเราอยู่มันยังไงอยู่ได้ไหมตายหรือเปล่า อันนี้คือพูดกับตัวเองแบบนี้นะเป็นทริคนะก็ไม่ตายนี่ก็เออก็อยู่ได้นี่วะอ่ะกินข้าวกันก็กินข้าวได้นี่จบนะคะจะเอ๋ยบายๆนะคะเหมือนที่คุณยายจ๋าสอนเนาะนะคะความทุกเราก็เห็นทุกแต่อย่าเป็นมันจริงๆความทุกบางทุกเนี่ยมันเป็นความทุกที่ไม่จําเป็นใช่เนาะมันเป็น มันเป็นแค่กากของทุกอะบางทีเรากกาเป็นกากของทุกที่มันยังเจืออยู่แค่นั้นเองเราแค่ต้องสะสางเติมน้ําเข้ามาเติมน้ําเข้ามาให้ผลึกเกลือมันหายไปแค่นั้นใช่นะคะเราทําได้เนาะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะคะผู้ที่สามารถอยู่แล้วนะคะใช่ผู้ที่มีความสามารถนะคะโอเคลองทบทวนตัวเองดูครับผมลงไปห้ามาก่อนคุณ๊กช่วยกันนะคะช่วยกันทำาหากินนะคะเคยคิดว่าเสีงเป็นสองแต่จริงแล้วเป็นสี่ยอมแล้วความเป็นตัวเองเข้าใจตัวเองและรักตัวเองเยอะขึ้นมากพยายามเข้าใจอารมณ์ความสึกของตัวเอง ทุกครั้งที่รู้สึกไม่ดีขอบคุณค่ะผมโดนครูด่าแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเล่าได้นะเกิดอะไรขึ้นมึงจะร้องไห้ก็ได้นะผมบอกไม่เป็นไรกูไม่ร้องขอเท่านั้นแหละน้ําตาแตกเลยดูสิเราใรนี่เราดังเศร้าอยู่นะจ๊ะพวกจิมจอมจอยอเป็นลิงนะคะบอกให้ลิงนั่งนิ่งๆมันก็เหนื่อยอยู่นะอใช่ค่ะซึ่งธรรมชาติถ้าเรารู อยู่แล้วว่าเอ้ยเราเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีการที่เราอยู่กับปัจจุบันเราอาจจะเป็นกิจกรรมอื่นค่ะกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เราสามารถทําแล้วมันอยู่กับมันได้นะคะมีเบอร์เจตที่ไม่ยุ่งเรื่องทางกิจกรรมบ้างไหมคะแล้วเขาไปยุ่งทางไหนจริงๆความคิดเนาะจริงๆกิจกรรมเนี่ยมันโคตรเวร์ไวคํคว่ากิจกรรมเนี่ยมันกว้างมันกว้างเออมันเป็นคําที่กว้างแต่ว่าถ้าลองเจาะเข้าไปมันอาจจะไม่ใช่การเตะบอลเล่นกีตาร์ดูทีวีมันอาจจะเป็นบางอย่างที่เขาสนใจการซ่อม ต้อมอะไรบางอย่างอยู่ในห้องของเขาการคิดค้นประดิษฐ์ประดอยการเขียนหนังสือแต่งนิยายเรียนภาษขมาคือมันมันมันหลากหลายมากค่ะมันอาจจะไม่ใช่ดำน้ําตกปลาดูปากกาเังอาจจะไม่ใช่แบบ extrovert ขนาดนั้นแบบมันอาจจะเป็นในหัวว่าฉันจะต้อง ทำอะไรต่อไปเออเป็นการ planning เนาะคือกิเลสของเบอร์เจ็อยู่ตรงนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไอ้สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ทําได้จริงนั้นมันจะไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่เพราะมันอยากลองไปหมดเลยเพราะมันทําไม่ทันนั่นเองนะคะมันเยอะจนไอ้เวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันไม่พอสำหรับการแอดเวนเจอร์ขอมี48ได้ไหมต่อวันเนี่ยเออมันเป็นไปไม่ได้ไงประเด็นขอนอนสักสี่ห้าสมพออะสมชั่วโมง มันยังสนุกอยู่เลยแต่เป็นคนนอนซะหน่อยก็ได้ว่าเนาะมันเป็นข้อจํากัดของการเป็นมนุษย์เราก็ต้องพักผ่อนเผลเผลไปเอาไปฝันอีกอไปผจญภัยอะไรก่อไม่ลู้แฟนตาซีอ่านะคะมันคำว่ากิจกรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่กว้างมากๆสําหรับเจดนะก็สามารถแชร์ได้นะคะเบื้องต้นมีกิจกรรมอะไรบ้างบางคนเนาะบางทีคนก็นึกภาพไม่ออกว่ามีกิจกรรมอะไรในบ้านี่หรอมีเต็มไปหมดใช่นะคะจริงๆแล้วมีน้องคนหนึ่งเนาะตอนเด็ก เอากระทะของแม่มาเล่นเบเบรจริงๆเราแอดมินบีของเราก็ทำนะเป็นเบอร์หนะใช้ติกเจนะคะแล้วมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันด้วยไงเอาไม้แบตตียุงมาแบบว่าแอปตีต่างว่าให้ตีเทนนิสเลยนะก็หาทเออเขาเรียกเอาไๆไม่ว่าไม่เรียกกิจกรรมกันเรียกว่าการหาธเรมทำอะไรก็ได้หาทรรให้มันสนุกให้มันเอนจอยกับชีวิตในสไตล์ของเเบอร์นั้นค่ะ คนคนนั้นนะคะซึ่งเจ็ดแต่ละคนก็มีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณไปแนะนําอะไรใหม่ๆก็จะเป็นลิสต์ของเขาที่จะต้องทํำไม่วันใดก็วันหนึ่ง must do must w a t c h หรือถ้ามันสนุกไปในหัวแล้วก็โอเคงั้นจบไปแล้วกันงั้นฉันขออีกอันนึ่งน่าจะสนุกกว่าปัญหาของส่วนหัวก็อย่างบางทีคิดแล้วก็ก็ไม่ทํำมันช้านะคะจนได้ทําช้าอืนะคะประมาณนี้ตอบคาถามมาที่เอาไว ปิดหน้าต่างกลางคืนม่านเปิดออกยังมีดาวลอยอยู่นะอืมค่ะอะไรนะอะไรนะคะก็ถ้าเปิดม่านออกก็ยังมีดวงดาวลอยอยู่ไงโอเคความคิดครับความคิดทุกๆความคิดเรื่องอ่าโอเคคนปุ๊กตอบให้แล้วขอบคุณะคะ่ะตัวผมนั้นเป็นเจ็ดที่มิสเป็นหนึ่งอืม,มก็เป็นไยอะเนกันนะเบอร์เจ็ดก็มาหนึ่งเยอะเหมือนกันเพราะว่า เป็นคนเชื่อมโยงกันไม่ค่อยเจ็แต่เจ็ดอาจจะไปหนึ่งบ่อยเพราะว่าเจ็ดก็เป็น perfectionist ฉันเป็นนื้อเอฉันนึก perfectionist คนหนึ่งนะคะเขาเขามีความเชื่อมโยงกับเออใช่ในแบบของเขามีความเป็นอุดมคตินะคะใช่อะไรนะหลงรักเหรออ้ยนะคะคุณผลแต่ที่เคยหลงมาห้าเพราะความความรู้อย่างกำหนดจริงๆแต่หลงหลงมาห้าหนึ่งแปดเจ็ด ทุกลักเลยนะเก้าลงมาห้าเยอะมากสามหกเอ้าทุกลักแล้วทุกลักเลยนี่นะนะคะลงมาห้ากันเยอะมากเพราะว่าก็เรื่องกำแพงเนอะซึ่งมนุษย์อ่ะมีอยู่แล้วเรามีอ่าแม้แต่สองเองก็มีนะมันจะเป็นกำแพงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดถึงสนใจเนาะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูเกิดอะไรขึ้นของคนสุนหัวก่อนที่เออกำแพงมันอาจจะเห็นไม่ได้ชัดเจนในส่วนหัวแต่แต่ของส่วนตัวเนี่ยจะชัดหน่อย คือด้วยท่าทางของเขาอ่ะมันเป็นกําแพงอ่ะจริงจริงพลังงานเนาะเดี๋ยวนะศูนย์หัวเนี่ยคนที่กําแพงมองไม่เห็นที่สุดคือเบอร์เจ็ดใช่คือเขามีแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้ชัดเจนยังไงนะมันก็ดูเหมือนจะให้เราเข้านะแต่มันก็ไม่ไม่เต็มไปเต็มหน่วยมันเป็นกําแพงภายในดี่กอย่างชี้กันแต่ว่าถ้าเป็นท่าทีอะไรบางอย่างข้าพเจ้ารู้สึกว่าเบอร์หกกับห้าค่อนข้างที่จะมีระวังตัวใช่เบอร์หกจะเป็นการตั้งกตแต่แต่เราคนนอกไงเราก็จะรู้สึกว่า โอเคส่นหัวมีรู้สึกว่ามีแต่มันไม่ได้ชัดเจนแต่ถ้าไปเจอแปดเป็นพลังงานแล้วกันมันจะชัดมากที่มีกำแพงตั้งขึ้นมาว่าแบบโอเคกูไม่ยุ่งกับมึงก็ได้อะไรเงี้ยคือตอนแรกไม่เชื่อเลยนะเรื่องพลังงานเฮ้ยอะไรพลังงงพลังงานมองไม่เห็นปะแต่พอมาสัมผัสกับเรื่องอย่างเงี้ยจริงจริงเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างตีอ่ะพอเราลองสังเกตลองสัมผัสดู นี่มันอะไรกันเนี่ยใช่หรือแม้แต่เบอร์เเองเขาก็มีกำแพงที่ชัดเจนเหมือนกันนะคะถึงเขาจะไม่ได้มีจุดยืนที่ชัดเจนแต่แต่ถ้าสมมติเฮ้ยในความสัมพันธ์ใน r e l a t i o n นชิพของ9ถ้าเขานึกจะไม่เอาใครขึ้นมามันเอ้นมเออมันชัดมันก็คือช้างกระโดดกระทืบเลยอะแล้วก็คือหายไปเลยไม่เอาก็คือเป็นเวทจรนะคะแต่สำหรับสำหรับหนึ่งกับ8จะค่อนข้างชัดเจนมากว่า ไม่เอาอก็คือไม่เขาดูปากนะไม่เอาดูปากนิชานะคะไม่เอาะเขาก็จะเห็นชัดเจนนะในสีหน้าท่าทางหรือพลังงานที่เขาส่งออกมาว่าโอเคอย่ามายุ่งกับกูคอย่ามายุ่งกับค่ะเออแต่ของศูนย์หัวมันอาจจะมีส่งออกไปแต่มันไม่ได้ชัดเจนมากเพราะมันด้วยความเป็นหัวเนาะเออมันก็จะอาจจะมี การขโมดคิ้วหรือบางอย่างเป็นเป็นรีแอคชั่นอะไรบางอย่างแต่พลังงานความคิดกับพลังงานแอคชั่นอะแอคชั่นชัดกว่าใช่นะคะก็สุนทองเขาจะทําได้ชัดมากๆนาะนะคะเป็นรักเจ็ที่เคยร้องไป้องอ่ะนี่ก็มีคู่หลงเหมือนกันเจดกับสองเนี่ยหลงเยอะนะใช่ใคนคิดว่าตัวเองเป็นรักสองกันแต่จริงเป็นเบอร์เจ็ดอ่ะก็มีคือด้วยความที่เบอร์เจต้อง เป็นผู้ให้ในระดับหนึ่งเลยแหละแล้วเขาอยากจะสร้างสิ่งดีๆให้กับใครหลายๆคนมันก็เลยมีพฤติกรรมการ t r e ต t คนแบบว่าเฮ้ยเราเปให้เอ้ยให้ให้ให้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะอยากทําให้ให้ทุกคนจอยสี่สนุกด้วยกันสิ่แต่ว่ามันเมนเป็นการโยนเงินใส่มากว่ามันเหมือนเป็นการเลี้ยงลูกด้วยเงินแต่แต่อันนี้เป็นเปรียบเปยนะคะอ่ะเจอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นเนาะนะคะหรืออาจจะทำซึ่งก็มีเจ็ดบางคนทําเอาเรื่องจริงมาเล่าทําไมเออนะเออนะคะก็ เป็นเป็นการที่อยากอทำใช่ไหมเอาลองทำสิใช่ก็จะมีการเปยแบบเนี้ยเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบไงก็เอ้ยลองสิทําสิได้เลยมึงเอเนกมแม่งสนุกว่ะกูไม่มีเงินมึงไปเรียนเลยจ่ายเงินให้จะได้คุยกันรู้เรื่องเออการสร้างเครือข่ายบางอย่างก็จะมีเจ็ดประเภทนั้นอยู่นะคะที่เขาแบบเฮ้ยมีการกระทําเช่นนั้นอ่าให คิดว่าเป็นผู้ให้ได้นะคะแต่ผู้ให้แบบสองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงต่อเลยไหมเอาสองเลยไหมยังโอเคหัวไปเลยไล่มาอย่างนี้เลยเอาสองไว้ท้ายเลยบนซ้ายเนาะเออบนซ้ายเลยอ่าโอเคกำหนัดแล้วกำเน็บด้วยนะครับอรู้อย่างกำหนัดนะคะเคยตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเจ็ดที่บอกว่าเข้าใจน่าจะเข้าไปถึงใจจริงๆหรือ วางไว้ที่สมองแล้วจบก็มีทั้งสองแบบนะคะแล้วแต่คนเนาะคาว่าเข้าไปถึงใจจริงๆก็คือคุณต้องอยู่รับฟังจริงๆ<อ>โดยที่อยู่กับปัจจุบันจริงๆ<ช>ตั้งใจฟังจริงๆว่าอยู่กับเขาอะ่ะเขาเป็นอะไรเขารู้สึกยังไงแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับรู้สึกไปกับ<ด>เขาอะไรยเงี้ยโดยที่ไม่เอาเหตุผลของเรา ไปโยนใส่เขาไม่ต้องไปจัดการแค่รับฟังแค่นั้นแหละค่ะไม่ต้องไปให้วิธีการว่ามันต้องทําอย่างนี้ถ้าเขาไม่ได้ขอบางทีการที่มีใครสักคนหนึ่งมาร้องไห้หรือมาบอกความในใจเนาะแปลว่าเขาไว้ใจแล้วเขาแค่อยากระบายบางอย่างนะคะเราก็แค่รับฟังเนาะแล้วก็ให้กําลังใจพอแล้วเนาะเราอาจจะไม่ต้องมีวิธีการใดๆก็ตามแต่ด้วยความส่วนหัวแล้วมันเร็วเราก็ให้วิธีการเนาะแต่ว่าเราก็พอเราเข้าใจปุ๊บ สิ่งพวกนี้มันจะเกิดได้ช้าลงมันยังจะเกิดแหละแต่พอเราเริ่มรู้ตัวอุ๊ยเอาละกูอให้โซลูชันมึงอีกแล้วโอเคมึงให้วิธีการอีกแล้วโอเคมึงเป็นอะไรมาเอคุยกันจบเนาะนะคะแค่นั้นแหละนะคะเป็นวิธีการที่เราอาจจะที่มนุษย์ปุตุชนเขาก็ทำกัน พี่ตุ๊กตาสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะหลงบ้านนานมากตอนนี้ก็ยังจุดจุดจุดให้หรอนะเอ,เอคุยกันได้นะทักมันมินมาได้นะคะแต่มินตอนนี้มินหายไปจากโลกโซเชียลสักเล็กน้อยนะคะทักไลน์มาได้นะคะใคออร์คุยกันได้นะคะพี่ตุ๊กตาคะ่ะ คนเก่าๆเราเราสปอร์ตสวัสดีค่ะแอบมาส่งไลฟ์หลายครั้งไม่เคยแนะนําตัวเลยชื่อฝนนะคะตอนนี้กําลังศึกษาหาทยตัวเองตอนหน้านี้ศึกษา MBTI รู้ว่าเป็น INFp แล้วมาศึกษารักต่อด้วยความเข้าใจแรงมากขึ้นอยากเก็บข้อมูลทั้งตัวตน เพื่อต่อยอดด้วยค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณฝนยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแอ a a r ราฟแหวังว่าเพจนี้จะเป็นเพจแห่งการเติบโตไปด้วยกันแล้วก็ทําให้คุณผลได้ผาบ้านผาบ้านแล้วก็เดินไปใจ่างเองมากขึ้นใช่ทางที่สวยงามต่อไปได้นะคะอืม รู้อย่างเดียวคือตัวเองเป็นเป็ดด้วยอืทําได้ทุกอย่างใช่ไหมใช่รักเจ็ดเก่งเลยเจ็ดเก่งอะไรเอ่ยผมนี่คุณก๊กกุ๊กนะรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างเข้าข่ายหลายรักมากเจ็ดหกห้าสี่สามมาหมดแต่เหมือนจะมาแบบเซี่ยวๆทําให้เกิดความสับสนในตัวเองปราษาแดกมากครับแม่นอนพี่เจอโอเคก็ภาษาแดงอะพี่เมย์สวัสดีค่ะกิจกรรมวุ่นวายอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องตัวเองแต่ว่า วุ่นบริการคนรอบตัวได้ค่ะพาแม่ไปหาหมอเนี่ยนะเขาก็มีความบริการใช่ใช่บางทีก็ชีวิตแอคทีฟมันก็รู้สึกว่าดีเราเห็นเบอร์เจ็ดที่ทีทคนเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์เจ็ดตัวทีหรือตัวเอก็ตามนะคะเขาเขาทำเนาะแค่เราจะเห็นชัดเจนกว่าเฉยๆแหละแต่มันแต่มันจะมีนะมีหมดแหละเพราะแก่นเขาใช้กิเลสเขาใช้ตัวเดียวกันเนาะเขาอยากสร้างสิ่งดีๆให้ ให้ใครสักคนให้โลกนี้ให้คนที่เขารักนะคะเขาก็มีชีวิตจิตใจเป็นมนุษย์เนาะนะคะยังมีหลายมุมที่เรามองเนาะไอ้จริงๆแล้วเรื่องกิเลสอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างในมากๆเราแค่เอาออกมาให้คุณลองสังเกตตัวเองดูอย่างที่บอกนะเจ็ดก็คือโดมโดมหนึ่งเนาะเขาก็แค่โชว์มุมนั้นให้คุณเห็นนะคะแล้วคุณก็อาจจะเห็นในมุมของคุณด้วยซ้ําที่แม้แต่มุมหนึ่งมุมที่เขาโชว์ให้คุณดูคุณอาจจะเห็นไม่ทั่วมุมนั้นเลยด้วยซ้ำเออนะคะเราก็ต้องลอง ขยับขยายเลนของเรานะให้มันกว้างนะคะเพื่อที่จะได้เห็นมุมมองของคนอื่นแล้ววันหนึ่งเนาะเราจะได้ไปยืนในจุดเดียวกับเขาแล้วไปเข้าใจเขาจริงๆว่าโอ้ยอ๋ออย่างงี้นี่เองความทุกข์ของมึงมันโอ้ยอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองกูว่าแล้วทำไมกูไม่ทุกข์เหมือนมึงกูไม่ใช่รักมึงนี่ไงอ่านะคะสิ่งที่เราก็เป็นความหนักหนาของแต่ละเบอร์เนาะค่ะอืมบางทีเราอาจจะมามองไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเรื่องเนี้เราอะ ก็ชิวๆคุณอาจจะไม่ได้มีความโฟกัสตรงนั้นเหมือนที่เขาโฟกัสเนาะจริงค่ะ ฟังไปฟังมาเริ่มคิดว่าเราเป็นแปดหรือเปล่าพอคิดว่ากำมัดกับทุกเรื่องในชีวิตจนเพื่อนเปรียบเทียบว่าเป็นเรียลเฮเพอมีมอตโตว่าสุดขั้วสุดโต่งในชุกชีวิตชอบกินไอติมเดลิควินกินกินกินทุกวันจนจากครึ่งวันสิบโลจะเลิกกินโอ้ยอยากกินว่ากินแล้วก็อยากกินเดลิควินอยากกินเราก็อยากกินเลยเออวันก่อนเพิ่งไปกินมานะคะอก็เป็นไปได้ลองดูลองดูเนี่ยจริงๆแล้ว ขั้นแรกเลยคือการฟังคนที่สะท้อนเนาะแต่ว่าฟังอย่างมีสตินะคะว่ามันใช่จริงๆไหมเนาะแต่ถ้าเราเปิดรับบางอย่างเนาะมันจะทําให้ตัวเราเป็นคนที่รับรับได้ง่ายคือเราเป็นแบบเหมือนเป็นแก้วที่ยังไม่เต็มช่เลาวยังมีพื้นที่ให้ได้รับอะไรบางอย่างแล้วก็ลองสังเกตดูมีพื้นที่ให้เราเองด้วยก็ตามเนี่ยมองจริงๆอยากจะแชร์ว่าอันนี้มิ้นกับอิงเป็นชาวพุทธนะคะเวลาเราไปทําบุญกันเราจะกรวดน้ําเนาะบทกรวดน้ําที่เรากรวดกันเนี่ยมีท่อนหนึ่ง อ่านว่าได้ฟังคำสอนจิตใจอ่อนๆอสำเร็จอย่านานมันแปลว่าเราเรามีวาสนาเนาะที่เราได้ฟัง คำตักเตือนหรือเราได้รับฟังคําสะท้อนบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเออหรือมันจะจริงหรือไม่จริงนะเราเอามาวิเคราะห์ได้มันเหมือนมาสกิดอะไรบางอย่างใช่เราไม่ได้แบบให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาไม่อย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเป็นวาสนาซึ่งคําว่าวาสนาก็วิทยาศาสตร์มากๆค่ะวาสนาคือสิ่งที่สั่งสมเนาะไม่ใช่สิ่งที่เกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นมามันแปลว่าเขาสั่งสมมาเขาแบบนานแล้วทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ยกตัวอย่างง่ายเลยนักร้องอะ เขาร้องเพลงเพราะกว่าเอชเชียรแลนด์เอชเชียรแลนด์แต่ก่อนไม่ได้ร้องเพลงเพราะนะจ๊ะวาสนาก็คือเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงเออตอนนี้โหหลงดังร้องเพลงเพราะมากเพราะว่าเขาทําอะไรเขาสั่งสมเขางสมฝนใช่มาเนิร์ดนานแล้วนะคะเนิร์ดนานขนาดไหนก็เนิร์ดนานขนาดที่เป็นซุปตาได้เออตอนนี้เนี่ยถ้าเรารู้ตัวเราลิซ่าก็ได้ง่ายมากค่ะก็สั่งสมมาก็ต่แรกพูดภาษาจีนเป็นเหรอเออ เกาหลีอ่ะสั่งสมมาอังกฤษอ่ะก็ต้องฝึกทั้งเต้นเต้นเก่งแต่ว่าเขาก็ต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กเนาะนะคะเออประมาณนี้ความเป็นรักของเราก็เหมือนกันถ้าถึงมากค่ะขอบคุณค่ะคุณซีรีใช่ไหมเราเราเจอกันในคอมเมนต์บ่อยๆนะคะแต่ว่าในไลฟ์เนี่ยก็นานๆทีนะคิดถึงเช่นกันนะะเราจะเห็นว่าอ้วรูปตุ๊กตา เราจําได้นะคะเราจําได้เราทุกคนเราสามคนลงบีด้วยจำได้ค่ะออพี่เมย์บอกว่าสองประดิษฐ์ของขวัญให้คนสําคัญแต่เจ็ดไลซื้อของที่เขาชอบให้ประหยัดเวลาใช้เงินแก้ไขปัญหาเห็นไหมมันไวไงถึงเขา่าได้ไปสนถึงว่าคิดถึงจังโอ้ยพี่ทุกตาคิดถึงนะคิดถึงทุกๆุ กิจกรรมทุกๆอย่างที่เราได้เจอกับทุกๆคนนะคะแล้วมันนานมากแล้วที่เราห่างหายแล้วเราอาจจะไม่ได้ไม่แน่ใจเราอาจจะไม่ได้มีมีวาสนาได้ทำมันอีกออก็ยังดูก่อนนะคะดูดูกำลังเนาะตามกําลังของเราเนาะแต่ว่าคนคนที่เราดูแลอยู่นะคะเราสัญญาว่าจะดูแลต่อไปนะคะเราก็ทักทครกันได้นะคะเหมือนกันเลยพี่เมอันนี้มินตอบยังอ๋อ โอเคถ้าในความแม่หนึ่งมีลูกเจ็ดควรแนะนำมีคำแนะนำควรระวังอะไรไหมคะก็เข้าใจค่ะทำจริงๆแล้วแม่รักหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเบอร์หนึ่งเนาะเราอยากให้ลูกได้ดีเราอยากให้เราเป็นแม่ที่ดีด้วยใช่เราเราอยากเป็นเป็นแม่ที่ดีในระดับที่เราพึงพอใจด้วยอ่ะดังนั้นแล้วในระดับที่หนึ่งพึงพอใจมันไม่มีหรอกเพราะมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามตามวัยที่ลูกโตขึ้นดังนั้นเราก็ต้องเท่าทันหมอกมายามานมายาของเราว่าเอ๊ะ นี่คือความจริงหรือเปล่าที่มันควรจะเป็นแล้วการ<ม>ที่ลูกเป็นเบอร์เจ็ดอะค่ะสิ่งสําคัญก็คือเบอร์เจ็ดเด็กเนาะ<ม>เขาเขาต้องการทางเลือกเขาอยากมีกิจกรรมและเนี่ยเขาอยู่ asserting ด้วยเด็กเจ<ม>็ดบางคนนี่เขาชัดเ<ม>จนเนาะเขาทุบโต๊ะอ,อยากได้ <laughs> ซึ่งเบอร์หนึ่งก็อาจจะ <laughs> ไมรู้สึกว่าทำไมลูกเป็นอย่างนี้สังเลยนะหรือว่าแบบหรือฉันเลี้ยงลูกดีหรือเปล่าเลยเราไม่ต้องโทษตัวเองเนาะมันเป็นธรรมชาติของเขาเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเบอร์เจ็ดเนาะที่เขาจะเอ้ยอยากเรียนรู้ต้องการประสบการณ์ในชีวิตตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมแต่ธรรมชาติของเด็กก็ตามเขาต้องการความรักความดูแลความเอาใจใส่เหมือนกันทุกๆคนใช่แต่เนื้อเหนือสิ่งอื่นใดแล้วด้วยความท่าบเด็กเป็นศูนย์หัวเขาต้องการเหตุผลอยู่แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทําผิดที่เขาโดนดุที่เขาโดนห้ามมันเพราะอะไรซึ่ง ไม่ยากสําหรับเบอร์หนึ่งเพราะเบอร์หนึ่งบ้าเหตุผลนะคะเขามีให้อยู่แล้วอืเขามีให้อยู่แล้วนะคะเราเป็นแม่ที่ดีเรามีเหตุผลให้เขาอยู่แล้วนะ,ะเราเป็นธรรมชาติในตัวเราเลยค่ะ,คะเราเราเป็นเราในแบบในแบบของเราที่เรารักเขาด้วยความเข้าใจแล้วก็เห็นว่าลูกน้อยของเราเนี่ยจะเติบโตมาด้วยความที่ เขาเป็นเขาเหมือนกันในแบบของเขาที่ไม่ใช่แบบที่เราอยากให้เป็นแค่นั้นก็พอค่ะเนาะเออําเหมือนมีลูกเลยมีแต่แมวเออนะคะเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของแมวตุ้นนะคะถ้ามิ้นตกล่นอะไรไปก็ช่วยแท็กด้วยเนาะเพราะบางทีมันมันรันไวจนแบบว่าอ่านไม่ทันอีสองชั่วโมงแล้วยังไม่เราอยู่เรายังไม่ครบยังไม่ครบเลยอะทุกคน ขอโทษจริงๆค่ะวันนี้อาจจะสามสี่ชั่วโมงตามที่แบบได้ลั่นวาจาไว้ตอนแรกอ่านะคะเราก็จะอยู่กันไปนานๆใช่เราวอมเสียงมาเพื่อสิ่งนี้ถูกนะคะโอเคเบอร์หกที่รอคอยอยู่เราเชื่อว่าเบอร์หกกำลังรออยู่เมื่อไหร่ถึงกูทีวะเออเยี่ยมค่ะโชคดีได้มาฟังยินดีมากค่ะพี่พัดก็เรียนเชิญนะคะถ้าว่างเนาะแล้วมีเวลาสนใจนะคะก็ เจอกันนะคะที่ First Station เนาะเราจัดปีละหนึ่งครั้งนะคะก็เต็มที่มากๆกทุกๆคนที่มาเป็นเคสตัดดี้ให้ก็เป็นคนที่เราใช่เป็นผู้มีพระคุณของเราเลยคมีพระคุณเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่มีเซสชันนี้เอถ้าไม่มีพวกเขานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันว่าเฮ้ยใครนะที่เป็นเคสตัดดี้ให้เราแล้วความชัดเจนที่เขาจะถ่ายทอดออกมามันจะขนาดไหนซึ่ง เป็นอะไรที่มันเวิร์กนกเวิร์กแล้วก็สนุกโคตรเลยสนุกจนแบบไม่อยากจะไปกินข้าวเอ้ยกินกินเหอะไม่อยากจะไปกินข้าวแต่ต้องกินนะนะคะโอเคเดี๋ยวยาวไปเลยค่ะน้องโมบอกน้้งโมเหงาใช่ไหมยาวไปยาวไปนะคะอ่ะเบอร์หกนะคะคลิปเพิ่งผ่านไปหยกหยกด้วยนะโอ้ยเบอร์หกคลิปฮอตมากเลยนะฮอตมากเลยไม่น่าเชื่อว่าจะมียอดวิวดูแบบโอ้ฮอตทะลุโลกไปเลยอ่ะแบบ อาทิตย์เดียวปาไปสองพันวิวจะสองพันสองพันสองันเนี่ยสองพันแล้วมั้งน่าจะนั่นแหละเออนะคะเออก็เบอร์หกนะคะด้วยความที่แก่นของเขาคือความกลัวเนาะซึ่งความกลัวของเบอร์หกเนี่ยมันก็อยู่ในกลัวเซฟชั่นก็คืออยู่ในความเป็นหัวด้วยเนาะกลัวแบบไม่จริงๆริก็กลัวจนไม่รู้ว่าจะกลัวอะไรแล้วอ่ะเพราะว่ากลัวแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเองด้วยกลัวว่าสิ่งที่ตัดสินใจมันจะ ผิดพลาดหรือเปล่าเพราะว่าทุกสิ่งที่พูดมานะคะไม่ว่าความรู้สึกหรืออะไรที่จะต้องตัดสินใจมันอยู่เป็นความไม่แน่นอนหมดเลยนะคะดังนั้นการที่เราพูดเสมอว่าหกต้องมีเพื่อนคู่คิดมิตรคุยาหักนะคะที่เขาไว้ใจเนาะ,ะอยู่ข้างๆเสมอเพราะว่าเขาต้องการเสาหลักแห่งการตอกย้ำความคิดของเขาไม่ใช่6กอะไรก็ได้ต้องการน <ะ S 2> คนซัพพอร์ตเขาเขารู้แล้วแหละว่าเขาจะเลือกอะไรอะแต่ขอเหะยืนยันหน่อยว่าโอเคยังวะมันโอเค สิ่งที่เราเลือกมันจะปลอดภัยสาหรับเขาแล้วสิ่งที่เขากลัวคือการไม่มีคนบอกสิ่งเหล่านี้นี่แหละใช่เพราะมันก็เป็นความน่ากลัวอย่างหนึ่งนะคะที่เขาจะต้องตัดสินใจคนเดียวนาะแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่เขาต้องก้าวข้ามให้ได้เราต้องรู้เท่าทันด้วยนะยังมีจริงๆมีคนเบอร์หกบางคนมาถามนะว่าแล้วถ้าคนคนนั้นมันหนีบวชตายหรือหายไปอ่ะเออเนี่ยโอ้โหก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสําหรับเบอร์หกเนาะที่เขา เพราะเราไปผูกกิจอยู่กับเขาแล้วไงเราไปเพื่อเราไปหวังพึ่งพิงเราผูกคอเขากับคอเราติดกันคอเลยนะทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือถ้าผูกแขนมันก็ยังแบบมันก็เจ็บแค่เนี้ยแต่ถ้าผูกคอป๊บอะมันหายใจไม่ออกด้วยนะดังนั้นเราก็คลายมันนะคะแล้วเราก็จับจุงมือกันดีกว่านะคะยืนเดินข้างๆกันไปอย่างนงี้นะซึ่งหกรู้รู้ดีอยู่แล้วแหละว่ามันปลอดภัยที่สุดที่เราจะเดินข้างๆกันในความสัมพันธ์ฉันมิตรภาพนะคะทำไมต้องเป็น friendship ล่ะเออนะคะหกอย่างที่เรารู้เนาะเราศึกษามานานเราจะรู้ว่าหกมีปัญหานะคะกับผู้มีอำนาจหกกับแปดเนาะแต่มันจะคนละแบบกันเาะ asserting กับ compliance ต่างกันเลยเด็กดีที่แสดงออกมาเด็กดีเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่แหละคือถึงแม้ในใจจะแบบต่อต้านมากฉันแต่ด้วยความที่เป็นนักปูจฉาไงพอแม่งปูจฉาปุ๊บก็สงสัยและมันดีหรือไม่ดีมันสมควรไหมว่าฉันควรจะทําแบบนี้ไหมนะเออหรือคนเนี้ยมัน เป็นหัวหน้าที่ดีไหมหหแล้วมันก็จะทดสอบไปเรื่อยๆว่าหนึ่งสองสามสี่มันไม่ดีอลไแต่หกไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะออมันมันเกิดขึ้นอัตโนมัติมากๆแล้วออโต้พายロทแล้วธรรมชาติมากๆนี้เป็นแค่ข้อมูลแล้วเนาะเขาอาจจะคิดประมาณนี้หกไม่ได้คิดนะหกไม่ได้คือคิดแบบนี้แหละแต่ไม่ได้ทันว่าเราจะคิดเป็นข้อได้ขนาดนี้ออออไม่ทันนะคะเออนะคะซึ่งตัวหกเองอ่ะเขามีปัญหากับผู้มีอำนาจคนแรกเลยก็คือ พ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงเข้ามานั่นแหละค่ะนะคะเพว่าผู้มีอํานาจกลุ่มแรกเพราะทุกคนดูเหมือนจะควบคุมทุกอย่างที่เขาจะทําหมดเลยใช่แล้วมันดูน่ากลัวมากเลยดฉันจะทําอะไรยังไงขยับตัวไปไหนไม่ได้ฉันก็เลยต้องโอนอ่อนผ่อนตามไปก็เลยกลายเป็นเด็กดีไปนะคะกลายไปอยู่กับกลุ่มหนึ่งกับสองไปซึ่งบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราเป็นสนใจว่ะหรือเราเป็นสนใจ ไม่ใช่สูนใจเราเป็นศูนท้องไม่ใช่ใชเป็นสวนหัวเนี่ยแหละมันไม่รู้อย่างมึงคิดเยอะขนาดนี้หกก็มีปราศาสตร์ปราศาลตร์แหลกมีปลาเลี้ยงปลาอยู่เออนี่คือแอดมินของเราเนาะเขาเล่นมุกนะคะหกเนี่ยเขามีความอารมณ์ขันนะเอาจงริงในในความปลาเนี่ยมันมีความตลกอยู่จริหกอาจจะไม่ได้ตลกแหละแต่คนมองไปอ่ะมันตลกันต่ มันขำแบบคนอะไรทําไมคิดได้ขนาดนี้วะเกิดมาไม่น่าจะมีใครคิดได้ขนาดนี้นะคะคิดจนคิดแม้กระทั่งว่าเหมือนในคลิปเนาะพ่องอิงนะฮะไม่ใช่เล่นๆนะนะไปเที่ยวเขาใหญ่กันคือเขาซีเรียสเนาะเขาทําหน้าจริงกันคือไม่ได้กลัวโควิดไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นกลัวเจอช้างป่านะห้ามดับเครื่องเลยนะสตาร์ทไว้แล้วจอดนิ่งๆแล้วไม่ต้องไปบีบแต่หรือลงไปถ่ายรูปให้มันเดินผ่านไปก่อน ให้มันเดินผ่านของมันไปเองเลยแล้วเราค่อยขับไป <laughs> ได้พ่อ yes โอ้ย นั่นคือเขาจริงจังค่ะแต่มันขำคือมันขำม,มากนะจุดเวลาที่เกิดขึ้นแต่มันก็คือมันเป็นความน่ารักนะคะ<ช>แล้วมันไม่ใช่ขำแบบหัวเราะเยอะเยอะ่ะแล้วมันจะมีคำแล้วเขาก็จะมีคําถามนะทุกกบบทุกทุกอย่างจริงๆเล็กๆน้อยๆเขาก็ถามทำไมแมวมันเป็นสียงนี้ทําไมมันมีเสียงอย่างนั้นมันเป็นอะไรอือจริงค่ะพี่ตีพี่ตีมาเพิ่มเติมให้พี่พัทนะคะบอกว่าเพิ่มเติมครับถ้าลูกยังเล็ก ยังไงต้องมีคนดูแลให้หาคนอื่นมาช่วยดูลูกบ้างให้แม่เบอร์1นึกาได้มีเวลาส่วนตัวะจะได้ไม่หมุดหงุดหงิดจนสร้างภาษาโอ้ยอดีคือจริงๆแล้วกันขึ้นพานเนลมันเป็นอะไรที่โคตรดีเลยตอใจมากค่ะเพราะว่ามันเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงๆเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเราโอเพนวิวมากๆเราจะรู้สึกเมตตามากๆแล้วเราเฮ้ยที่มัน มีมันคือทางแก้ของคนรักเดียวกันแล้วมันตรงเป้าอ่ะใช่เหมือนแบบเอามาเล่าจากประสบการณ์ใช่จริงคือถ้าเป็นวิธีแก้ของคนสมมุติเราเข้าใจผิดว่าเราเป็นรักเนี้ยแต่แล้วเราไปขึ้นท่งแนนรักเนี้ยแล้วเขาให้วิธีแก้มามันจะยังไม่ใช่เรื่องที่ถูกแก้จริงๆตอนแรกเราจะอนุมาเราจะแบบอ๋อค่ะใช่อาจจะใช่เลยใช่เลยอุปมาหมู่โอหุปทานหมู่อุปทานหมู่เอ้อ สุดท้ายแล้วเอะเอามาใช้จริงไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาเราเนาะเออมันไม่ใช่ปัญหาของเรานะสิ่งที่เราเลือกที่จะเล่าแม้แต่เราเจอเหตุการณ์เดียวกันอสิ่งที่เบอร์หกมักจะเล่าก็คือเขาก็เรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนเลยแหละเขาจะยกเรื่องยังไงก็เพื่อนค่ะยังไงก็มีเรื่องเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นหกจะพูดถึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสึกคอมฟอร์ตมากเวลาอยู่ด้วยก็ผู้มีอำนาจคนแรกกับพ่อแม่แล้วฉันจะเป็นเด็ก ไม่ดีไหมแต่ว่าหกไม่ได้เป็นเด็กดีเรียบร้อยขนาดนั้นนะคะมันก็จะมีกลยุทธ์ของมันเออนะคะเป็นเด็กซุกซนหัวรันหัวตีอยู่นะก็เป็นแบบสู้กับแปดได้เอาออเสียงดังพอกับแปดก็หกอะค่ะแต่ว่าเขาคิดอยู่เนาะถ้าสมมติว่าสู้ไม่ได้โอ้แปลเดินมาแล้วก็ลืมว่าจะพูดอะไรหกสู้กับแปดได้หกสู้กับถ้าถ้าสมมติภาพหายไปหรือเสียงหายไปไม่ต้องตกใจนะคะแมวเนี่แหละค่ะแมวน่าจะเตะสายหลุดนะคะ เอาถึงไหนแล้วว่าลืมเลยหกกับแปดจ้ะหกกับแปดพอจะไฟกันได้แต่ว่าไม่ไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะมาฟาดกันนะหมายถึงว่าพลังงานมันใหญ่พอกันใช่ถ้าเป็นภายนอกนะถ้าเป็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างแต่ถมาถึงว่าเวลาเวลาเขาเสียงดังขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมันเสียงดังเหมือนเหมือนกันนะคะแต่เบอร์หกอาจจะเสียงดังด้วยเหตุบางอย่างที่เขาตื่นตนกตื่นกลัวก้องอะไรบางอย่างในใจเขามันมันจริงๆก็กลัวก็ลกเลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกหรือ เสียงดังที่สองคือเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้ก็คือเขียนเสือนั่นแหละให้วัวมันกลัวไปก่อนแต่จริงแล้วกูโคตรกลัวเลยคือถ้ากูคิดอีกสเต็ปหนึ่งถ้ากูวิ่งหนีได้กูคงวิ่งเออกูมิสักพักกูไม่น่าทำเลยสักพักหนึ่งแม่งตัวเล็กกว่าถึงมันจะเป็นผู้ชายนี่คือเอาเรื่องบีมาเล่านะถึงมันจะเป็นผู้ชายแม่งกูตัวใหญ่กว่าเว้ยสู้แม่งเปิดกางเกงในผู้หญิงี้ได้ไงวะเออไม่ยุติธรรมไม่ได้เออนั่นก็คือสิ่งที่เบอร์หกสู้นะคะในใจก็คือ ซาก็แบบสันๆือก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเออนะคะประมาณนี้เอมันจะกลัวอะไรแนวๆนี้ใช่อ่คุณกอกุ๊กๆ๊ใช่ใช่มันจะกลัวอะไรแนวๆนี้เรื่องหลักๆที่กลัวไม่ใช่อะไรอ่าไม่ใช่มันจะไม่ใช่มันจะไปกลัวเรื่องย่อยๆมากกว่าบางเรื่องที่ไม่น่าไปใส่ใจก็ไปใส่ใจให้ปวดหัวใช่ใช่มันจะกลัวแบบเรื่องที่คนชาวบ้านเขาไม่คิดกันนะเรื่องที่ชาวบ้านเขาแบบ ไม่ได้มองเห็นน่ะแต่เบอร์หมันมองเห็นนะค่ะเออนะคะนี่ก็คือนักปูจชาหรือว่า The ะ o อยัลลิสนะคะถ้ามองว่าเป็นข้อดีก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะบางทีเราไม่ได้มองจุดนี้เลยอ่ะมันกลายเป็นว่าโอ้ใช่ใช่ช่มันเป็นเหมือนบายสปอ p o ตของเราแต่เขาเห็นใช่างนะซึ่งมันก็จะมีคําว่าผู้ซื่อสัตว์เนาะรอยั l i s t นะคะซึ่ง6ไม่ได้มีให้ใครเนาะจะมีให้คนที่เขาไว้ใจแค่คนนั้นอาจจะแค่หนึ่งหรือสคนไม่เกินเนี้ยเออแค่เนี้ย 6จะไว้ใจแค่สมมติมี6กจะเป็นที่รักของเพื่อน,เ,อนเนาะหกมักจะเป็นที่รักของเพ,อเพื่อนนะคะไม่ได้มีปัญหากับความสัมพันธ์มากเพราะว่าเขาเป็นสามเรลีปรับตัวนะคะไม่ได้มีปัญหากับรีสเตชั่นชิพมากมีปัญหาแค่กับครอ,อ,อบครัวอะไรแบบนี้<อ>ที่เ,<อ>เห็น<อ>ว่าเป็นคนที่<น>มีอํานาจค,คนที่ใช้อํานาจในการข่มเขาเอาละกันเขารู้สึกไม่ปลอดภัย รู้สึกว่าโดนขกสับตอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะอืนะคะค่ะหกก็จะรู้สึกมั่นคง,นงนถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วเขาจะเป็นที่ระของเพื่อนด้วยความตลกของมันน่ะแหละอออตลกไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวกูเคียรจ,จะตายหะ uh, มึงขำกูทําไม <c oughs> แล้วกูก็อุปทานหมูข่ขำด้วยเอเอ <ๆ S 1> เพราะว่าอยู่กับเพื่อนเออขำกูขำก็ได้เออเมื่อกี้ทกูตลกนี่เป่าอ่าออกจะติงตองเล็กน้อยนะคะก็ขออภัยรักหกด้วยนะคะถ้าเอาเรื่องจริงมาพูดเนาะ รักหกบอกอ๋อขายีไม่ใช่เล่นๆเลยนะคยนะคะ,ะ,คะอ่ะเบอร์หกเนาะความเศร้าของเบอร์หกก็คือความรู้สึกของเขานั่นแหละค่ะคล้ายๆเบอร์เจ็ดเนาะแต่มันเป็นความกลัวในความรู้สึกเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนดังนั้นแล้วการที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกแบบนี้มันมันโอเคไหมอะ่ะก็ต้องไปถามนะักปุญชาคนที่เขาไว้ใจว่า มึงใช่ไหมวะมันใช่ไหมวะกูเป็นอย่างนี้ว่ะึงแม่งนอนไม่หลับเลยอย่างงี้สมมุติไอ้ไอ้สิ่งที่คิดก็คิดไว้แล้วนะว่าเพื่อนตอบใช่มันจะตอบงี้เพื่อนตอบไม่ใช่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแม่งนแบบคิดเซฟชันไว้ก่อนอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่แน่ใจเออแต่ถ้าเพื่อนเห็นด้วยเห็นด้วยกับทางที่มันเลือกเนี่ยมันจะไม่มีคําถามเลยมันจะแบบเอ้กูกูว่าแล้วกูนอนหลับแล้วันนี้โอเคแต่ถ้าเพื่อนเห็นต่างปุ๊บ หมึงแล้วอันเนี้ยล่ะมันก็จะมีมันคิดมาแล้วแหละว่ามันจะยังไงอะแต่ถ้าเพื่อนมีข้อมูลครบคุยกับหกต้องคุยด้วยข้อมูลครบๆรบนะคะมันก็จะสบายใจละแล้วก็ไปนอนอจบนะคะแค่แค่หกเห็นหนทางที่จะที่จะกบที่จะลบภาพความไม่แน่นอนหกก็ก็เสร็จมันเยก็จบ นี่คือความต่างของหกกับหนึ่งเนาะหนึ่งก็จะดูกังวลหกก็จะดูกังวลคล้ายกันมากเหมือนมากคือแต่พลังงานไม่เหมือนกันเลยคเนาะตัวกับหัวเนาะคือหกอ่ะพอมันได้คําตอบบางอย่างที่ชัดเจนในใจแล้วได้รับการคอนเฟิร์มจากคนที่เขาไว้ใจมากๆอ่ะเขาหยุดแล้วก็มูฟออนนะคะแต่สําหรับหนึ่งแล้วไม่ว่าจะคอนเฟิร์มขนาดไหนเธอดีแล้วนะหนึ่งก็ยังมูฟออนได้ก็ยังรู้สึกเนี่ยถ้ามันยังติดกับดักอยู่นะใช่แล้วก็วนไป นะคะประมาณนี้ค่ะอ่ะไหนดูซิใครมี <คน S 2> อะไร,ร,รอ๋อลักกนะคะเริ่มมากันแล้วฟังไปมังมาเหมือนจะเป็นทุกอย่างเลยเว้นแปะไม่เป็นไรนะค่อยๆหาเนาะลองดูใช้เวลานะนะคะได้ทางชีวิตเลยนะคะสงสัยแบบไม่รู้ตัวสงสัยแบบอินเซปชัน อืมน้องโมนะคะเป็นห้าที่สีกับเพื่อนหกเหนื่อยกับการตอบคำถามมากนะคะเขาไว้ใจเราเนาะค่ะเออแล้วก็จริงๆเราก็มีเพื่อนสนิทเป็นเบอร์หกเราก็เหนื่อยในช่วงแรกกับการตอบคาถามเพราะมันถามซ้ําอืมเพราะความมั่นใจมันถามซ้ําจริงๆโดยที่มันไม่รู้ตัวด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือตอบได้อย่างชิวๆค่ะก็แค่ถามมาก็แค่ตอบไปทั้งสองสบายใจจบนะคะ คุณก๊กกุ๊กนะใช่ใช่มันจะกลัวอะไรนะอ๋ออ่านไปแล้วโอเคจริงค่ะบีตอบนะเอาเอนนแกรมฮิปสเตอร์ไปตอบด้วยอใครจะจะสู้กับใครดูลาดรลาวก่อนค่ะส่วนตัวมักจะเก่งกับเด็กและคนฉลาดรอเล่นแล้วก็ลูกหมาลูกแมวเออแถมให้นะคะน้องโมโอเคแต่ถ้ามาแต่ถ้าไปเป็นกลุ่มๆเนี่ยไปกับเพื่อนเนี่ยดีเก่งกับทุกคนเลยนะเก่งกับทุกคนเลยถ้าเพื่อนอยากถ้าเพื่อนเก่งด้วย หมายถึงถ้าเพื่อนจะเอาด้วยอย่างเงี้ยกูเอาเต็มเท่มึงไปยังไงบอกเลยอย่าง้นะนะคะลักหกตัวละครเนาะอุ้ยเราพูดตัวละครก็สนุกดีนะใช่ใช่ลอนวิสเล่จากแฮร์รี่พอตเตอร์ศาสตราจาร์สเนปจากแฮร์รี่พอตเตอร์คือแฮร์รี่มีลักหกโคตรเยอะเยอะมากเลยถ้าถ้าเราดูแบบลึกๆมาแล้วอ่ะนันี่คือหกอ่ะและแน่นอนว่าบุคลิกของสเนปอ่ะ ต้องเป็นที่กังขาแน่ว่าหกหล่อค่ะอ๋อใช่หลอค่ะลักหกนะคะเขาจะมีการปรับตัวแบบเนียนเนียนและไม่ให้ซุ่มให้เสียงใครจะไปรู้ว่าเป็นซื่อสัตย์สัต์ถ้าพูดกับหกต้องพูดแบบโหดเนาะเพราะหกค่อนข้างที่จะเถื่อนเถื่อนหน่อยนะคะพูดกับหกต้องพูดแบบเถื่อนเถื่อนหน่อยโอเคต้องซ้อมขนาดนั้นอ่ะเนฟเนาะ เขาจงรักภักดีกับดับเบิลดอล้วเขารักลินลี่แบบรักรักแรกรักท้ายรักรักและพร้อมที่จะปกป้องแฮร์รี่โดยการให้กูไปตายกูก็ไปให้กูไปเสียความตายกูไปเป็นแลวกูก็เป็นเนียนด้วยแล้วคงมันเนียนนะจนกูตายเลยเนี่ยเอากูตายหาเลยอ่ะได้กูตายก็ได้กูต้องฆ่าดับเบิลดอเหรอถ้าเพื่อสิ่งนี้กูก็ต้องฆ่า ฟิลเออกระต้องค่ะทำให้คนเกียดเอามันกระต้องจาเป็นก็ต้องทําแต่สุดท้ายเนาะด้วยความพักดีสุดท้ายมันก็ใกล้ไปจตัวดีอยู่ดีเออเห็นไหมพลิกกับความดีชนะเลยใช่แล้วเขามีเพื่อนนะคะค่ะเออเนาะเนาะเนาะอ่ามีเพื่อนรักหกถามทุกอย่างห ถามซ้าจริงค่ะเพื่อนสนิทหกแต่น่ารักมากใช่ทั้งกลัวที่จะถามแต่ถ้าไม่ถามก็ทน,นไม่ตับ <c oughs> แต่ถ้าถามแล้วก็จะกลัวกลัวจะโกรธมันเลยติดหลูไม่รู้จะไปทางไหนดีถามไปเถอคะค่ะไม่เป็นไรนะคะถ้าถามในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะ <c oughs> ก็ สามารถทมได้เลยแล้วเราก็บางทีเราก็ต้องรู้ตัวด้วยเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือความกลัวใช่ไหมลองสังเกตดูมันทําอะไรกับใจเราบ้างได้หกถามแล้วถามอีกคําถามใหม่แต่แมสเซจเดิมเป็นเช่นนั้นนะเป็นธรรมชาติของเขาเนาะก็สมชื่อว่านักปุจปาผู้ซื่อสัตย์นะคะนะคะอ่ะประมาณนี้อุ้ยตัวละครรักหกมันมันเยอะจริงจริงจริงในเรื่องใครดูแอคแทก อ๋อไทเทนก็คือมีมีกระสะก็เป็นเบอร์นางเอกนางเอกเบอร์หกเออลองไปดูกันนะคะป้ายยาป้ายยากระตูนให้ดูนะเราเป็นเด็กอนิเมะค่ะเอใครอีกเนาะเบอร์หกมันสนุกมากเลยอ่ะเพราะว่าเบอร์หกนี้น่าจะชอบอะไรแบบนี้เพราะเอาไปคิดต่อได้สนัวนเนาะเป็นภาพสะท้อนอย่างนี้แะ้วกันเนาะทำไมมันเยอะจนเราคิดไม่ออกโมลิโทโกโร่ที่อยู่ในคลิปแหละที่บอกไปทั้งพ่อทั้งลูกยงไม่เป็นบ๊อบเออดีนะเช่นเลยนะสีเขียวพาว์ฟเฟเกอร์สีเขียว อ่ะเพราะว่าตัวสีเขียวเี่มันสู้เก่งๆนั่นแหละตัวนั้นก็อ่น่าจะเป็นหกเนาะเจ็ดปีกหกกับหกปีกเจ็ดเจ็ดต่างกันไงเขาเป็นคนละลัก์กันค่ะค่ะไม่ไม่ความการใช้ปีกไม่ได้ทําให้คนเราต่างกันมากเนาะเราต่างลักก็คือต่างกันเลยค่ะโดยแยกออกไม่จําเป็นต้องเฮ้ยเจ็ดปีกหกจะเหมือนหกปีกเจ็ดไม่ไม่เหมือนเลยนะคะเจ็ดก็คือเจ็ดหกก็คือหก นะคะไม่ว่าเจ็ดจะใช้ปีกอะไรเขาใช้ทั้งสองปีคําว่าปีกคือสิ่งที่อยู่ทําให้เราบินได้เนาะอยู่ข้างๆเราเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นส่วนหนึ่งของเราใช่ดังนั้นแล้วเราใช้ทั้งสองปีกหรือเราอาจจะไม่ใช้เลยในบางสถานการณ์เราเลือกพฤติกรรมบางอย่างจากลักข้างเคียงมาใช้นะคะโดยที่เราไม่ได้ไปเป็นลักนั้นโดยที่แก่นตรงกลางเนี่ยยังก็ยังเป็นลักเดียวของเราใช่อ่าบัตเตอร์คัฟขอบคุณคค่ะอุ้ยเบอหกเยอะมาก บัตเตอร์คัพทุกคนเบอร์หกมาตอบกันเต็มไปหมดบัตเตอร์คัพนั่นแหละค่ะจอมแก่นตัวนั้นนะคะใครจะรู้ว่าเป็นเบอร์หกคนนี้ก็เป็นเบอร์แปดกันใช่ไหมพี่วอยวายสันสันหน่อยเออซ่าก็แบบสันสันนะสู้แบบสันสันแต่เขาอยู่กันผงะอยู่กันแบบเป็นกลุ่มกลุ่มถูกบินมาเป็นกลุ่มนะคะถ้าเบอร์แปดเขาจะใช้เดียวนะฮะซูเปอร์ฮีโร่มโจโจโจมาโจโจโจเบอร์อมาโจโจโจใช่ไใช้เดียวนะคะอ่ะ ตามนี้ถ้าเราอยากนําเสนอให้พ่อเบอร์หกรู้จักนกพัลักษ์ให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นโดยที่เขาไม่สงสัยหรือต่อต้านจะเริ่มยังไงเอาอย่างนีนน้ก็ได้ค่ะใช้ในทริคหมอกีวีไหมเปิดิเออเอาอย่างนี้ในการในการที่เราจะชวนใครมาศึกษานพรลักษ์อ่ะเราเราไม่บังคับเนาะเราเราต้องไม่บังคับเนาะรเราสาม,มารถพูดได้ว่าเฮ้ยเราไปรู้จักอันนี้มามีหนังสือดีๆเล่มนึงลองอ่านดูไหมคะแต่ถ้าเขารู้สึกว่าไม่เราไม่จําเป็นที่จะต้องให้ ให้เขารู้เรื่องนี้อ่าใช่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยที่เเราาข้ใจมันดีขึ้นซึ่งมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ใครจะเสียเปรียบมันไม่ใช่เรื่องใครจะเสียเปรียบหรือได้เปรียบมันเป็นเรื่องที่เฮ้ยชีวิตเราดีขึ้นน่ะแล้วพอชีวิตเรามุมมองเรามันดีขึ้นเขาจะปรับตามเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็เพราะอะไรเพราะพลังงานในตัวเรามันถูก ปเปลี่ยนแล้วใช่มันถูกหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายเพราะเราเข้าใจของเราแล้วเราทําให้ในตัวเราอ่ะมันเริ่มโอเคขึ้นแล้วใช่นะคะ,อะชอบยกตัวยอย่างเรื่องเรื่องของอิงอะ่ะเพราะว่ามันชัดมากอะ่ะอย่างอย่างแต่ก่อนพอแม่เป็นเบอร์แปดเนาะเขาเขาก็จะใช้วิธีการตะโกนเรารู้สึกถูกลุกลาออแล้วเราก็จะแบบมันมันไม่ค่อยโอเคเวลาเขากลับม,มันเหนื่อยอะ่ะทางานอ่ะเบอร์แปดทำงาน,บบงานเขาจะทํางานอย่างแข่งกหนัดเนาะซึ่งมันหนักมากเนาะในในร่างกายของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแต่ทํางานแบบ ทำงานโคตนหนักไปตีเทนนิสต่ออก็คือใช้ร่างกายหนักมากนะคะแล้วเขาก็ต้องการเาต้องการการตอบสนองจากสิ่งมีชีวิตใช่ซึ่งพอเราไม่ตอบแค่เรียกวิ่งแล้วก็ไปแล้วก็กลับมาในห้องเราไม่ได้พูดไม่ได้จ่ายเงี้ยมันเป็นการที่เราอยู่กันแบบเหมือนมีกําแพงกั้นอยู่ในความเป็นแม่ลูกเขาก็รู้สึกมันเราต่อต้านเขาอืมอย่างเงี้ยเราแค่เป็นเบอร์ห้าเนี่ยค่ะเราแค่ไปนั่งแล้วก็ฟังแล้วก็อ๋าก็ทําเท่าที่เราทาได้นะอาอ อ่าเนี่ยเราพลังงานก็เปลี่ยนไปตอนนี้ไม่เรียกวอ่ะลายตามอย่างเดียวออแล้วก็วกมีเรียกบ้างแต่ว่าเราเหมือนข้างในเราแหละมันมันสงบแล้ว<ช>มันดีขึ้นมันไม่ได้ถูกรู้สึกกระทบจากสิ่งที่ตอนแรกเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนอะไรก็ตามที่มันมากระทบเราไม่ได้มองแบบนั้นแล้วใช่ค่ะมันจะเป็นมุมมองของเราเนาะที่มันเข้าใจจริงๆเข้าใจจาก หัวใจแล้วเราเอามาใช้กับชีวิตจริงนะคะมันจะไปทีละสเตปเนาะถ้าใครดูเรื่องที่ส t u ด i o อเมนเองได้มีโอกาสอ่านเนาะแล้วก็ได้ฟังจากสมาคมจากพี่หมูเนาะนะคะมันจะเป็นการเริ่มจากเราเปิดหัวเนาะได้รับข้อมูลใส่ข้อมูลมาดาวโหลดมาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่แค่นั้นแหละดาวน์โหลดเราแค่เอาเพราเรารู้สึกว่ารู้แล้วก็รู้แล้วไอ้พวกเรื่องข้อมูลมันตอบความเป็นเราได้เว้ยมันตอบบางอย่างได้มันมันมีอัตลักษณ์มันมีชื่อเรียก เราเรารู้สึกดีที่เรามีชื่อเรี่ยงเรารู้สึกดีที่เรารู้ว่าเราเป็นอะไรใช่เรารู้สึกรู้สึกเขาเรียกว่ามั่นคงขึ้นที่ว่าเอ้ยอารมณ์นี้มันคืออันนี้เว้ยเรามีคําอธิบายมันมันมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันดีแหละแต่ถ้าเราติดอยู่ในวังวนนั้นมันจะกลายเป็นไม่โอเคสําหรับตัวเองมันอยู่แค่บนเนี้ยหรือแค่ว่าเราจะเข้าใจคนอื่นแบบเออกูข้อมูลเป็นอย่างเนี้ยกูเข้าใจมึงแบบข้อมูลแบบเนี้ยหัวหัวแบบเนี้ยแบบใช้เหตุใช้ผลกับเขาอะแต่พอเราลงมาที่ใจปุ๊บมันจะเป็นการเปิดใจอย่างหนึ่งที่ว่า โอเคเรารับเขาเข้ามาในใจโอเปนฮาร์ด <ละ S 1> และเราเข้าใัใจเรากว้างขึ้นม,มีพื้นที่ให้คนอื่นมานั่งเล่นค่ะหมายความว่าเราเราเห็นความทุกของเขา<อ> ه, เราเห็นความทุกของเราที่เราเป็นแล้วมันต่างกันเราเข้าใจความต่างหรือว่าบางทีมันอาจจะเหมือนกันด้วยซ้ำอ่ะใช่นะคะเราก็เข้าใจตรงนี้เนาะสุดท้ายแล้ว การโอเพนฮาร์เนี่ยมันจะทำให้เราขึ้นพาร์แนวเราพูดได้อย่างสบายๆโดยที่เราเเล่าเรื่องไม่น่ารักของเราก็ได้เล่าเรื่องที่น่ารักก็ได้เรายอมรับทุกอย่างที่เป็นเราได้แล้วมันจะสบายใจมากถ้าได้ขึ้นพาร์แนวแต่พอออกไปใช้ชีวิตมันจะยังใช้ไม่ได้เออเนี่ยงานนี่คืออแค่นี้ไงมันติดอยู่ตรงเนี้มันยังไปไม่ฟุ๊บกันไปแต่ถ้าโอเพนวิวหมายถึงว่าเราเอามาใช้ได้เราเอาสิ่งที่เราโอเพนฮาร์ดโอเพนเฮด ผ่านมาเรียนรู้มาหัวลงมาใจแล้วก็แล้วก็ออกไปเปินประสบการณ์นะคะใช่เปิดประสบการณ์ลงเอาตัวลงไปใช่ไหมเอาตัวลงไปหมายความว่าตอนเนี้ยฉันรู้สึกอะไรก็รู้สึกมันเดี๋ยวมันหายตรงหน้ามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่ต้องไปเติมแต่งเนาะก็คืออยู่กับนาวค่ะนะคะเท่านั้นเองต้องไปบอกว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยในขั้นตอนที่เราขั้นปฏิบัติอะมันต้องเป็นมันเป็นการ อะไรที่แบบบริสุทธิ์มากๆใช่นะคะ,ะ,คะมันคือบารมีของเราเนาะที่มันออกมาจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องนึกเลยว่าฉันทําอะไรมันคือบารมีฉันทําอะไรมันคือยานะทัศนะน,นะเ,<อ>เราแค่ลองเอามาใช้ค่ะแล้วนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่ได้รู้ตัวเลยจนเรารู้แล้วจนเราใช้ไปจนเคยชินมันจะเริ่มตระหนักรู้เราก็เลยซึ่งการตระหนักรู้ค่ะมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเช่อวันนะคะตลอดเวลาเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะพวกเราก็ ต้องช่วยๆกันเนาะใช่ตระหนักรู้ทุกๆวันทุกๆขณะนะคะเกิดขึ้นได้ตลอดทุกวินาทีนะคะแข่งลมหายใจเนาะนะคะแล้วก็ขึ้นมาตัวอยู่ข้างบนนะคะเราก็จะอยูอย่างเงี้ยไปกับทุกเรื่องทุกๆความสัมพันธ์ทุกๆงานนะคะไปเรื่อยๆ ใช่ทุกคนมาแนะนําแล้วนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณคุณเศษนะคะขอบคุณคุณก๊อกนะคะขอบคุณพี่ตีค่ะขอบคุณค่ะใครอยากแชร์ก็สามารถแชร์ได้เลยนะคะช่วยๆกันนะคะวันนี้เราอยู่กันเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะเจรากันในเวรกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ตอบนะคะจะนําไปลองใช้ดูคร่าวขอบคุณทุกคนเช่นกันค่ะแล้วก็ยินดีมากนะคะ โอเคเบอร์หกจบแล้วเนาะตอบไหมมีคําถามไหมไม่จ้าเบอร์หกมีคําถามไม่จ้าถามมาเลยถ้าเรายังไม่ได้ตอบก็ขออภัยนะคะอาจจะแบบมันค่อยถามคอมเมนต์มันรันลันค่ถามก็ได้ค่อยถามตามก็ได้โอเคได้เราขอจิบน้ำหนึ่งทีได้ค่ะให้คุณมิ้นดื่มน้ําประสวะกันสักครู่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์หน่อยเซ่เมื่อกี้ถึงไหนแล้วคะอ๋อนี่เขาตอบกันเนาะโอเค อ่าโอเคเบอร์ห้ามาค่ะทุกคนยังอยู่กับเราแบบอ n l i ิ i t e อ่าตอนนี้เจ็ดสิบห้าเวลอ่าเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าหรือว่าผู้สังเกตการจริงๆเราเจอเบอร์ห้าตัวจริงน้อยมากๆนะคะังนั้นก็คือคุณเศษฐพี่หมูพี่จริงเอาเจอแค่นี้แหละอุ้งอิงสี่ปอพี่ปอห้าคนห้าคนจริงๆนะที่เจอจริงตัวจริงอ่ะเออนะคะที่สัมผัสสัมผัส ถูถูกูถูใชไทยเออนะคะจริงๆตัวเบอร์ห้ามินไม่ค่อยใช้คำว่ากำแพงกับเบอร์ห้าแล้วนะคะเพราะมันไม่ใช่กำแพงเนาะมันเป็นแค่หอคอยของเขาอะค่ะที่แค่เนาะก็เออมันสูงแหละก็เป็นแพ้ภูเขาตัวนึงเอาห้าทำยังไงก็ได้ให้กูอยู่ที่สูงสูงอะจะได้เพื่อสังเกตการไเงยตามชื่อเขาคุณนึกถึงนกคู่ละกันค่ะนกคูนกคูกมันเคยอยู่ เป็นฝูกไม่ผูมันก็อยู่ของมันตัวเดียวเนาะมันก็ไม่ใช่พวกโฮ่งไงใช่แล้วมันก็ดันอยู่ที่ซูงนะคะอย่างนั้นซึ่งเบอร์ห้าก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะคําว่าผู้สังเกตการคือเขาก็อยู่ตรงนั้นอะแล้วไม่มีใครมองเห็นเขานะอืเขาจะอยู่แบบซ่อนอยู่เนียนเียนวิดรอบ เนี่ยพลังงานเขาเนาะเอออยู่แบบลบๆส้นซอนมองไม่เห็นนะคะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกเขาจับตามองอยู่ถามว่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเบอร์ห้ารู้หมดทุกอย่างแต่เขาแค่รู้สึกว่าไม่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เออมันไม่จำเป็นต้องจำเป็เข้าไปเออไม่จำเป็นไม่อยากเขาเรียกว่าไม่ไปมีส่วนร่วมละกันอ่านะคะยังไม่อยากไปมีส่วนร่วมนั่นทําให้มิ้นบอกไปข้างต้นตอนอินโทรว่าไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือ อยู่เสียใจยไงเพื่อนทะเลาะกัน,นทะเลาะพ่อแม่ทะเลาะกันเยาวะทะเลาะกับแฟนอย่างนั้นอะ เราก็ไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมถามว่าเรารู้สึกไหมแม่งรู้สึกทุกอย่างเลยรู้สึกกระโดนกระทบมากเลยรู้สึกว่าเบอร์ห้าแล้วตัวเองก็ตามรู้สึกเป็นคนเซนซิทีอ่ะเออรู้สึกหรือว่าเราแบบทำไมเรารู้สึกง่ายกับทุกทุกอย่างเลยวะถ้าเราดูสัมภาษณ์ขององค์อิงเนาะหรือว่าพี่จริงพี่หมูหรือคุณเสกก็ตามนะคะทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นความอ่อนโยนของเบอร์ห้ามากๆเลยนะที่เขาที่เขากั่นกองเรื่องหรือว่าเล่าบางอย่างออกมานะคะจาก จากความเป็นหัวของเขาเนี่ยแหละนะคะแล้วเหมือนที่เราบอกการที่พูดที่ไหนล่ะอืม <laughs> ก,การที่ทําหน้าแบบหน้าหน้า,หน,าหน้าสตาไว้แบบนั้นมันหมายความว่าเราแค่ไม่อยากไปพัวพันกับใครเพราะเราห่วงแหนในพื้นที่ของเรามากๆแล้วตรงเนี้ยมันโลภมากที่มันจะต้องเป็นพื้นที่ของฉันคนเดียวโดยที่ no one no one allow ห้ามเข้า นะคะถามว่าใครจะเข้ามาหาห้าไหมมันก็ไม่เพราะเขาไม่เห็น,นห้าไงเขามันอยู่ข้างบนยกเว้นคนที่ห้ารู้จักแล้วอ,อ่ะมันอยู่ข้างบนนั่นมั้งขอเข้าไปหน่อยห้า<อ>มันก็คนใกล้ชิดคนแบบว่าคุ้นเคยอย่างเงี้ยก็อ้อรู้ที่พำรักพักพิงของมันรู้รู้แล้วว่าจะทํายังไงดีออเออนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราเราจะอยู่กับเขายังไงดีห้าก็ไม่ไม่ได้ไม่ยอมก็คือยอมนะคะก็ เป็นเป็นคนธรรมดาคนนึงเออแต่มันก็เพียงแค่ว่ามันรู้สึกง่ายง่ายทำไมมันรู้สึกโดนกระทบง่ายเหลือเกินกระทบง่ายหมายความว่าการที่เขางดังอย่างเงี้ยการที่เขามาบุกลุกบางอย่างเอกับตัวนะคะอบุกลุกความเป็นเรา privacy privacy นะคะแต่ถ้าพูด privacy เดี๋ยวเดี๋ยวคำว่า privacy อย่างเงี้ยทุกรักก็มีเดี๋ยวแชร์เรื่องหนึ่งคือมันเป็นความทุกข์ของเบอร์ห้านะที่เบอร์อื่นอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอในบนพาร์เนลเนาะ เขาแค่ถามว่าวันนี้เข้าออฟฟิศไหมนั่นบุกลุกเขาแล้วนะคะทําไมต้องอยากรู้ด้วยล่ะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดเขาก็ตอบไปอะค่ะเขาคิดในใจเขาก็แค่แบบเอ๊ะมันมันจำเป็นที่ฉันต้องบอกไม่ไ้อเลยนะมันก็เป็นเรื่องเรื่ของตันไม่น่าอะไรนะเห็นไม่เห็นเดี๋ยวก็รู้เองแหละอะไรนะถามว่าบอกไหมก็บอกอยู่ดีบอกอยู่ดีแต่ว่าก็ บนในหัวว่าเอ๊ะทำไมมันสงสัยมันตั้งคําถามนะคะอ่ามันก็เป็นความกลัวเนะว่าต้องการอะไรต้องการอะไรจากชาตต้องมาถามไนะคล้ายๆเบอร์หกเนาะแต่ว่าเบอร์หกมันแอ v ดแอ็ดซับซ้อนกว่านั้นเยอะนะคะอืเบอร์ห้าก็จะไม่ได้ซับซ้อนเท่าค่ะนะคะคิดแบบนี้เลยค่ะนั่นแหละค่ะก็ เรื่องพื้นที่กับเวลาของเขาเป็นเรื่องสําคัญมากๆเขารู้สึกว่ามันสําคัญกับชีวิตมากๆนะคะใช่ซึ่งเรื่องน่าเศร้าและความรู้ความรู้ของเขาเนาะซึ่งเบอร์ห้าไม่ได้อยู่บนกองหนังสือนะคะเบอร์ที่อยู่บนกองหนังสือก็เบอร์เจ็ดที่อยู่บนกองหนังสือ่ซืื้้ออหนังสมแลวไเบอร์แปดที่อยู่บนกองหนังสือหรือเบอร์หนึ่งที่อยู่บนกองหนังสือประมาณนี้นะอยู่บนกองหนังสือกันไปมันอาจจะเป็น เบอร์ห้าเนี่ยเขาก็มีความหลากหลายเนาะที่ว่าเขาชอบอะไรห้าบางคนห้าคนที่หนึ่งห้าคนที่สองอาจจะชอบคนละเรื่องกันอย่างี้ยในเรื่องของความรู้เดี๋ยวเราพูดให้ชัดเจนเข้าไปคือความรู้อสมมติมิ้นฟินชอบอะไรคะเรื่องที่มิ้นชอบก็ไม่เหมือนของมุงอิงถูกต้องไหมอ่านั่นแหละถ้าเราเป็นห้าคนละคนเช่นว่าห้าบางคนอาจะชอบแมวชอบถ่ายรูปอชอบถ่ายรูปชอบวาดลูกก็ไม่เหมือนกันและแนะจุดนี้หนึ่งอย่างที่เขาชอบมากๆเขาจะลงลึกลงไปและนั่นคือพื้นที่ของเขา มีใครหารักไม่เจอบ้างไหมครับโอ้ยเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดถามอินบ็อกกันมาทุกวันทุกวันนะคะจนให้เราแกะรักให้เราแกะไม่ได้จริงๆกับการแก่รักในในอินบ็อกไม่ได้ไม่ได้จริงๆหรืออินบ็อกไม่ได้จริงๆนะคะเออมีคนลงรักเยอะมากนะคะก็ หรือหาลักไม่เจอเยอะมากมก็เป็นกําลังใจให้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเหลือได้นาอเดี๋ยวก็หาเจอค่ะนาอบางทีบุลเลภาพาบางทีเราอาจจะยังแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่อยู่บนบนผืนน้ํากับสิ่งที่อยู่ข้างล่างช่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปมองตรงนั้นมันจะเปลี่ยนไปเรือ่อยๆแล้วเราจะงงนาะเราขุดขุดขุดลงมานะคะอ่ะมาต่อกันที่เบอร์ห้าค่ะซึ่งลักห้าของเรานะคะด้วยความที่เขาเป็นผู้สังเกตการอ์ณในความเป็นศูนย์หัวเบอร์ห้าคุณไม่รู้หรอกว่า ภายใต้แววตานิ่งเฉยของเขาเขาคิดอะไรอยู่เนาะคุณจะแค่รู้สึกว่าเออเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาละกันเพราะมันก็คงจะไม่อยากให้ใครยุ่งเรารู้แค่นี้เรารู้แค่นี้ค่ะแต่เบอร์หนะ้านะคะรู้หมดเลยนะใครมันชอบอะไรอืมมันไม่เอาอะไรมันไม่กลัวอะไรแต่เขาก็แค่แค่รู้อะค่ะแค่สังเกตใช่เป็นผู้สังเกตการเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดเนาะจนแบบว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะเราไปเที่ยวกันอ,อ,อืมองค์อิงรู้ไหมว่าพี่ไก่อะ ชอบอะไรไม่ชอบอะไรด้วยอพี่ก่ยังไม่รู้ดิฉันอาจจะ projection ก็ได้แต่ลองสังเกตดูว่าเอ๊ะเนี่ยเขาทําอย่างเงี้ยบ่อยๆทีๆเขาชอบอย่างนี้แน่เลยโดยโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้ว่าโดนลักค่าสังเกตอยู่ซึ่งเวลาลักฆ่าเขาเขาสังเกตแบบเนี้ยบางบางทีมันอาจจะเป็นความสนใจบางอย่างหรือเขาอยากมอบสิ่งดีๆอะไรบางอย่างถ้าเขาทําได้ก็ได้เพะลักค่าก็เป็นเป็นพวกศูนย์อํานาจเนาะแล้วเขามักจะ ให้อำนาจโดยให้ความรู้แต่ถ้าในการให้ความรู้เนี่ยมันโดนมันไปสนใจเรื่องเดียวกับใครใครที่คิดกับเราอย่างงี้เขาก็จะมีความเป็นผู้ให้ได้ในแบบของเบอร์ห้านะคะเขาอาจจะแค่เขาบอกคุณว่าเขา เขาสบายดีไหมนั่นแหละเขาก็คือให้แล้วนะคะหรือถ้าคุณไปถามเขาว่าเฮ้ยอันนั้นอันนี้คืออะไรแล้วเขาตอบมันก็คือเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะเราจะไม่เซาซีมากกว่านี้เออนะคะหนังสือทำหน้าที่ของมันเสร็จแล้วตั้งแต่ซื้อค่ะไม่ต้องอ่านแล้ขอบคุณค่ะแค่มีเราก็รู้สึกรู้สึกดีแล้วเนาะอะไรอย่างี้นะมีเพื่อนหลายคนว่าเจอกันครั้งแรกคือหญิงมากดูแปลก แยกตอนได้ยินก็สอึอกไปนิดนึง <G l id> จริงๆคนเบอร์ห้าไม่ค่อยมีใครเห็นเนาะส่วนใหญ่เบอร์ห้าจะเป็นที่รักของเพื่อนๆเนาะละวะามันรักรักกูเม่อวานกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรักแต่แค่เบอร์ห้าเขาไม่ได้รู้คือเพื่อนุ่งเองเนี่ยคือไม่ได้เจอกันหนุนสี่ห้าปีแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเจอหน้ามันนะแต่ว่าเออแต่ว่าถ้ามึงมาคุยกับกูกูก็คุยกับมึงได้เออก็คุยกันต่อกันได้ ถ้าไม่ได้มีธุระอะไรขอขาดบัตรตายก็ยังไม่ต้องทักมาก็ได้ <laughs> เป็นห้าสามีเป็นเจ็ดคาตั้งใจไม่มีลูกตั้งแต่ก่อนแต่งงานเพราะกลัวเสียเวลาและพื้นที่สินตัวไปแต่สองสามปีมานี้สามีเกิดเปลี่ยนใจอยากมีลูกนยคะมาคนเบอร์ห้าถ้าเป็นแม่จะมีความสุขได้หรือเปล่าพราะเลี้ยงไม่ได้ที่จะเสียเวลาส่วนตัวไปพร้อมทุกด้านติดเรื่องนี้ห่วงความเป็นส่วนตัวอยู่ค่ะโอ้อมินเชื่อว่าในความเป็นแม่ในสัญชตาตญาณนะคะมินเชื่อว่าเราทําได้ค่ะ คือถ้าเราพร้อมเราจะมีชีวิตอีกมุมหนึ่งที่ค่อให้เขามาอยู่ในพื้นที่ของ,ของเราเนาะอย่างตัวมินเองก็ไม่ได้คนไม่ใช่คนที่อยากมีลูกแต่ว่าเพื่อนมิปุ้นปุ้นก็เป็นคนหนึ่งที่อยากมีครอบครัวเนาะ,ะเราเมื่อก่อนเนี่ยเราพ่อบอกว่าเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ก็ยังแซวอยู่นะแต่เป็นการแซวเล,ล่นแหละเห็นไหมเนี่ยกระเตงกันไปกระเตงกันไปไม่งุ่นวายแต่ <laughs> <laughs> มิ้นเชื่อว่าการมี ส่วนครอบครัวกันมาส่วนหนึ่งของเรามาเติมเต็มชีวิตมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่คนเป็นแม่คนที่เขาได้การได้มีหน้าที่แม่ค่ะเขาจะรู้สึกได้เนาะเรายังไม่เคยมีบทบาทนั้นเนาะมันมีแค่บทบาทแม่แมวเออนะคะเราไม่เคยเป็นแม่แล้วเราก็คงไม่มีวาสนาที่จะได้เป็นเนาะเราก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทถึงขนาดนั้นแต่มินเชื่อว่า เป็นได้แน่นอนแล้วก็ <c oughs> เป็นได้อย่างดีใช่เมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วเราเห็นข้อจํากัดของเราที่เราสร้างขึ้นมาเองนะว่าการต้องการพื้นที่การต้องการเวลาส่วนตัวเนี่ยมันเป็นม่านมายาของเราใช่เราก็จะเข้าใจเลยว่าโอเคนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่แล้วมันขัดกับพลังงานของเราทําให้มันเหมือนแบบเราเอาเท้าไปยื่นบังอะ่ะจริงๆพลังงานมันควรจะฟลแต่การที่เราต้องการพื้นที่ส่วนตัวอยู่คนเดียวอะ่ะมัน อัดพลังงานไม่ให้พลังงานภายนอกเข้ามามหรือแม้แต่เราก็ยังไม่สัมผัสถึงพลังงานของตัวเองเลยอือย่างเงี้ยนะคะการที่เบอร์ห้าเนี่ยอยู่วิดร์เนี่ยแหละมันก็สมชื่อของเขาอมไม่รู้สึกอะไรในตัวเองที่มันมันพยายามจะดันขึ้นมาแล้วแบบยังปล่อยไปเราหายไปอืปล่อยให้มันกลืนหายไปแล้วมันก็ปึ๊บไปเลยอะไรเงี้ยคะ่ะเออจนเชื่อว่าคุณเป้ใช่ไหมคะมทำได้แน่นอนทำได้อย่างดีแบบอย่างดีในในความเป็น คุณเป้เลยแหละนะคะเราเชื่อแบบนั้นเนาะเพราะ <okay. S 1> ว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นมนุษย์เพศแม่คนหนึ่งเนาะที่เราเป็นแม่เออที่เราแบบว่าเฮ้ยเรามีลูกน้อยอะ่ะแล้วเราก็สามารถอบรมสั่งสอนเขาได้อย่างดีแน่นอนค่ะแล้ว <Okay. S 1> พื้นที่ของเราตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากขึ้นมากพอสําหรับ เด็กๆคนหนึ่งที่เป็นลูกของเราแน่นอนแล้วมันจะสวยงามมากใช่ถ้าเราอนุญาตคุณเศษมาตอบเป็นได้แน่ๆอย่างดีด้วยครับขอบคุณค่ะเบอร์ห้ามาตอบนะคะอืนี่ก็คือเพื่อนรักห้าเนาะน้องคู่ของเรานะคะก็มีความก็สร้างครอบครัวนกคู่ของเราครอบครัวนกคู่อเออนะคะ เราไปต่อที่สนใจเลยไหมได้ทุกคนอาจจะง่วงแล้วอตอนนี้เราก็เสียงแหบเซสุดยอดเราก็เสียงแหบตนแท้เหลืออีกสามลัเน้ะนะคะเบอร์สี่ค่ะมาเบอร์สี่นะคะเราจะเรียกเบอร์สี่ว่า The Romantic นะคะต่อไปนี้ชื่อเดียวนะคะ The Romantic หมายความว่า ในทุกๆอารมณ์ของเขาเนี่ยความโรแมนติกอาจจะไม่ใช่เชิงชู้สาวเริ่มดิ้นพันกันแล้วล่ะค่ะแต่มันเป็นเชิงของอารมณ์ในทุกๆย่านที่เขาสามารถสัมผัสได้ที่เขารู้สึกว่ามันจริงรู้สึกว่านี่คือตัวตนของเขานะคะอยากให้มันคงอยู่อย่างนี้จังเลยเรื่องในอดีตที่มันสวยงามอยากให้มันอยู่นานๆอย่างเงี้ยนะในการความอิจฉาเนาะทำให้เพื่อนเบอร์อื่นๆสับสนว่าตัวเองเป็นเบอร์สี่หรือเปล่าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีความอิจฉานะคะ เรามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนาะโดยเฉพาะเพื่อนเบอร์หนึ่งนะคะเพื่อนเบอร์เจ็ดค่ะนะคะเพื่อนเบอร์สามเพื่อนเบอร์สองเบอร์ห้าก็เปรียบเทียบเอาทุกเบอร์แล้ว หรือถ้าเราเกิดอาการซึมเศร้าเหงารักหดหูลิ้นห้อยใดๆแล้วเรามาหาลักษ์ตอนนั้นเราก็จะคิดว่าฉันเป็นสีเป็นผู้โศกซึ้งซึ่งคำว่าโศกซึ้งมันเราจะไม่เรียกมันแบบนั้นอีกแล้วเนาะเราจะเรียกมันว่า the romantic มันก็แปลว่าโศกซึ้งแหละค่ะแต่ว่าเราจะเรียกมันว่า the romantic ให้เขาเรียกอย่างนั้นค่ะให้เรียกอย่างนั้นเนาะคนจะได้ไม่เข้าใจผิดไงว่าเป็นผู้โศกเศร้าอ่าโอเคนะคะหากเราจะเปรียบเทียบกับ เบอร์สี่เนาะเขาเป็นยูนิคอร์นยูนิคอ์นในตำนานมันแปลว่าทุกอย่างมันมันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราวาดไปเองเราคิดไปเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บางอย่างนะคะความสุขที่เราได้มาณช่วงเวลานี้หรือความสุขที่มันหายไปในอนาคตที่เราคิดว่ามันกำลังจะหายไปเนาะนั่นคือความอิจฉาในความทุกข์ความสุขในการใช้ชีวิตของเบอร์สี่ที่เบอร์สี คนนั้นๆนะคะมีต่อตัวเองนะคะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งหมดค่ะนะคะอาร์ติสเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเก่งศิลปะหรือการที่จะเป็นเครียดเป็นดาราหน้ากล้องไม่ได้เกี่ยวอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เขารู้สึกว่ามันจริงนะคะเราสามารถคำว่าละครเนี่ยเอาง่ายๆคือสมมติเอาเล่าเรื่อง เล่าเรื่องของตัวเองละกันเนาะเวลาเราจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารสึกว่าเรารักเขาเนี่ยเราจะคิดถึงฉากจบมันแล้วว่าตอนจบอะ่ะมันจะดรามา่าเ,<อ>เราจะรู้สึกว่าเนี่ยเสพติดดรามา่าเราจะเราไม่อยากให้เขาจากไปเลยเนะคะเราอยากให้เขาอยู่ตรงนี้กับเรานานๆเราไม่อยากเรา ความรู้สึกที่เราอยู่ด้วยกันมันกำลังจะหายไปกำลังจะซีดจางไปแล้วใสลุ้งมันกำลังจะหายไปแล้วนะคะเราเราจากขวาคว้ามันกลับมาเหลือเกินแต่ทั้งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอยู่ตรงหน้าไงแต่เขาไปคิดถึงฉากจบแล้วนะคะมันก็เป็นแบบนี้นะคะวกมาวนไปเนาะซึ่งถามว่ามันเป็นความสุขหรือความทุกข์มันไม่ได้เรียกว่าสุขหรือทุกข์มันไม่ได้เรียกว่าเศร้าเสียใจหรือว่าดีอกดีใจสําหรับเขานะมันมันเป็นแค่ สิ่งหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเป็นชั่วขณะหนึ่งที่เขาปรุงแต่งอะไรขึ้นมาว่าว้าวนี่สิ this is the best เรกว่าสนุกกับการเสพสุนทรียภาพทางอารมณ์ได้ไหมครับก็ได้ก็ได้ค่ะใช่เราเราสนุกกับการเสพสุนทรียภาพทางอารมณ์ได้นะคะในขณะเดียวกันเราก็โหดได้ด้วยท <laughs> ุกทุกอารมณ์บอกแล้ว นะคะ,ะ,คะเราสามารถที่จะกรีดแทงคนด้วยคําพูดบางอย่างได้แต่เราไม่อยากให้เขาตายหรอกเ,อเรายังเป็นส่วนใจเนาะเรายังมีความอ่อนโยนโหดมากน่ากลัวมากนาุ่มนิ่มนะคะนุ่มนิ่ม,ออมโอเคมาละค่ะเดี๋ยวนะคะ <c oughs> ขออ่านหน่อยเป็นเบอร์สรีที่อาจารย์บอกว่าวางระยะไกลก็รู้ว่าเป็นเราคืออะไรคะเอออาจจะเป็นเรื่องอัตลักษณ์แต่ไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเบอร์สี่ไม่ได้อยากจะ เปิดเผยหรือหรือยากนะก็ยากแหละคงจะยากถามตัวเองตอบตัวเองให้ตัวเองจะอยากแหละก็อาจจะเป็นอัตลักษณ์บางอย่างซึ่งจริงๆแล้วเบอร์เจ็ดก็เห็นมาแต่ไกลเบอร์แปดยิ่งแล้วแล้วอะไรเะยที่ทําให้มันต่างกันก็คือข้างในนี่แหละข้างในนะ <c oughs> คะเป็นข้างในนะถ้าเป็นภายนอกทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วมันคล้ายกันอยู่แล้วทุกคนก็มีนะคะเออใครมองใครก็คิดว่าเอลตันจอยเป็นลักสี่เอาอย่างเงี้ยเอาเอลตันจอยเป็นลักเจ็ดใช่ไหม ระ <c oughs> <c oughs> วังระเบิดนะออสี่ท่านพอดีเลยสวัสดีค่ะคุณแป๊สวัสดีค่ะทําไมชีวิตผมต้องมารู้จักนพหลักถามตัวเองนะคะ <c oughs> ขอแชร์ค่ะพี่เมย์พี่เป็นเจสามีรักห้าเป็นพ่อที่ทุ่มเทม,มากตัวติดลูกดูแลลูกอย่างละเอียดดีมากๆเขาจะมีเวลาส่วนตัวเมื่อลูกหลับค่ะรักเจสอีกที่เรียกอยีห้องอิสระมากกว่าแต่เราจะมีโลกส่วนตัวได้ค่ะขอแค่คู่ชีวิตเข้าใจกันและกันไว้ขอบคุณพี่เมย์ค่ะ มาในเชิงมนโนล้วนๆครับใช่ค่ะคุณแปบ๊บพี่โอบอกว่าทําได้แน่นอนค่ะเพราะความรักทําให้เราทําเพื่อลูกได้ทุกสิ่งแล้วจะมีทางออกของมันอีกค่ะโอ้ยมีแต่แม่มาตอบอะอขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณแม่ค,คนที่มีโอกาสได้เป็นแม่เลานะ้น้องมาตอบได้นะคะโรแมนติกใช่ค่ะอืแชร์เพิ่มครับเราสงสัยถ้าเราสงสัยตัวเองว่าจะดีพอไหมผมว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของความดีแล้วครับอ๋อขอบคุณค่ะ เรียกว่าสนุกเนี่ยอ๋อโอเคใช้สัญชตาตญาณมากเกินไปคําถามคือจะควบคุมอย่างไรดีใครอย่างไรดีไม่ให้หลงไปกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาหายใจค่ะคุณแปบ๊บค่ะจริงๆแล้วเรายังคงเกิดขึ้นเพราะเราเป็นมนุษย์เนาะไออารมณ์เหล่านั้นที่เราสร้างมันเป็น,นค,งคงเกิดขึ้นมัน,เ,นเป็นกิเลสของเรา มันเป็นกงขังอะคะ่ะเราต้องค่อยๆปลดมันซึ่งกงขังมันขังได้ทุกวินาทีเลยค่ะมันสร้างขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้ตัวเมื่อน,นั้นแหละเราจะโดนมันควบคุมใช่นะนะคะเราดราม่าพอน่ารักได้แต่ถ้าเราดราม่ามากเกินไปเฮ้ย สิ่งนั้นมันทําให้เราเดือดร้อนไหมใครเดือดร้อนหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูกันว่าเราอยู่ยังไงในโลกนี้มันทําให้เราเดือดร้อนไหมเราเรามีความสุขจริงๆหรอที่เราต้องที่เราต้องแสดงแบบนี้ออกมาเราต้องยื้อทุกอย่างไว้อย่างนั้นนะนะคะสิ่งที่จะทําให้เรารู้ตัวมากขึ้นเราแค่หายใจค่ะแล้วก็อยู่กับมันอยู่กับมันให้ได้แล้วก็รู้แล้วแหละว่าฉันสร้างมันขึ้นมาละแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วมันจะหายไปอย่าง ว่องไวคะ่ะเพราะว่าคุณเป็นเบอร์สี<อ>่คุณจะหายไปอย่างว่องไวจริงๆ <c oughs> <c oughs> เหมือนไสลม <c oughs> เปลี่ยนอารมณ์ไปอีกมุมนึงแล้วอะไรนะดิ่งให้สุดยวหยุดเองโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะอ,อ,อยากให้รักสี่ยอมรับหรือพึงพอใจในตัวเราเราควรปรับตัวยังไงให้หาตรงกลางระหว่างตัวเรากับรักสี่ได้บ้างคะเนอะอันดับแรกคือเราต้องเข้าใจตัวเราก่อนเนาะว่า เนี่ยบางทีการที่เราไม่เข้าใจกันการที่เราไม่เข้าใจรักสีไปหาว่าเอยทำไมเขาดราม่าอย่างเงี้ยอยู่ดรามา่าได้ไหมอ่ะอืมอาจจะเป็นรักอื่นก็ได้เออใครจะไปรู้อ,อาจจะไม่ใช่สีก็ได้คุณอาจจะไปเอาวิธีการสีให้เขาหรือเปล่าอืมเนอะบางทีก็แค่เศร้าเฉยเยใช่เนาะคุณแค่เข้าใจความเป็นมนุษย์ของเขาอืมแค่นั้นเองใช่แล้วคุณก็เข้าใจความเป็นมนุษย์ของคุณอืม <laughs> ก็ประมาณนี้เออง่ายง่ายง่ายแต่อาจจะทํายากใช่ก็ต้องลองดูเออเราก็แค่เอาง่ายๆไม่ไม่ว่าจะอยู่กับเพื่อนเบอร์ไหนก็ตามเนาะถ้าเราเข้าใจจริงๆเข้าไปถึงใจนะคะเราจะอยู่ได้กับคนทุกรักษ์โดยที่เราแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรตัวเราเลยมันจะเป็นพลังงานของเราที่เรามองมองด้านดีออกมาค่ะค่แล้วมันส่งต่อมัน projection สิ่งดีๆออกมาเราจะเมตตาเขาได้ซ้ํำว่าเฮ้ยโอ้มึงเจออะไรมาบ้างมันหนักเหมือนกันนะข้างใน การที่คนเราจะทําอะไรออกมาโดยที่แบบบางทีบางทีแบบขอใช้คําว่าทิมแทงแล้วกันมันเจ็บข้างในเหมือนกันนะที่เขาต้องเอาออกมาใช่นะคะนะคะซึ่งเรื่องเศร้าของคนเบอร์สี่มันก็อยู่ที่ที่ตัวเขาเองนั่นแหละค่ะที่ที่สร้างสิ่งที่มันไม่จริงขึ้นมาเนาะในตัวของเขาเองเนาะมันย้ายใหญ่อืแล้วมันก็ใหญ่เกิน เกินกว่าความเป็นจริงไปมากค่ะซึ่งทุกๆคนก็สร้างสิ่งที่ใหญ่กว่าความเป็นจริงถูกต้องเรามีมายาของเราใช่ซึ่งมายาของเบอร์สี่เองมันมันก็ทําให้เบอร์สี่เกินกินภาพนั้นมาให้มันอารมณ์นั้นมาให้มันใหญ่กว่าที่มันควรจะเป็นหรือมันไม่ควรจะมีด้วยซ้ำแต่มันก็ทำให้มีได้นะคะซึ่งถ้ามันไม่เดือดร้อนเราสามารถเราอยู่คนเดียวแล้วเราไม่เดือดร้อนตัวเองมันไม่ถล่มลึกลงไปมากเกินไปเราทำได้นะคะ ซึ่งมันเป็นข้อดีด้วยซ้ำนะที่เราจะไม่สึบเ้ามาเอแล้วคุ้นเคยกับทุกอารมณ์เคยแล้วคุ้นเคยใช่ไม่ว่าจะเศร้าไม่ว่าจะสุกไม่ว่าจะอะไรยังไงสีไหนเฉดไหนโอ้ฉันไปมาหมดแล้วใช้คาพูดกรีดแทงถ้าเราไม่ให้เขาตายแต่เราไม่ให้เขาตายหรอกง่าหน้ากลัวไม่อยากเด่นครับแต่เราอยากเป็นเรามันต่างกัน มันต่างจนทุกคนสังเกตได้ถ้าเจอได้เจอเพื่อนๆแต่ละต้องสนุกแน่เลยสนุกมากค่ะมาขึ้นพาเนลสนุกมากสี่ตอนอกหักคดิ่งมากทว่างคดิ่งมากแต่ถ้าทำงานต้องพยายามสับสวิต์แต่คนอื่นก็ดูออกโอ้โหค่ะคือถ้าพูดถึงตัวละครเบอร์สี่เนาะชินจังใช่ชินชังจอมแกนใครจะรู้อ่ะโอลางง่ายๆคือรักเจ็ดไม่เปิดตูดแต่รักสี่เปิดตูดรักสี่เปิดตูด ลักสี่มายืนยันเลยร้อยทั้งร้อยเปิดตูดให้เพื่อนดูแล้วเต้นกลางห้างอืเปิดตูดแน่นอนออให้เพื่อนดูแล้วเมื่อมีจังหวะอะไรมาเขาก็รู้สึกว่าว้าวใช่เ <c oughs> ขินขี้เขินขี้เขินแต่ท <c oughs> ําแต่ทำแล้วโรแมนติกจริง <c oughs> ๆอ่าตัวละครอื่นที่เพิ่งเนี่ยเพิ่งจะมาดิสคัฟเวอร์ว่าเอ้ยเหมือนสีมากเลยก็คือเป็นเรื่องโคโค แต่ว่าเป็นพ่อของโคโค่พ่อเขานะตัวโคโค่เป็นหกอ่แต่ตัวพ่อเขาที่แต่งเพลง remember me t h e w a y I have to say goodbye remember me นะอนี้เป็นเพลงของแบบเออตัวแทนของเบอร์สีเลยใช่ซึ่งคำว่า remember me มิ้นตอนแรกปีก่อนมิ้นเคยแชร์คำว่าอย่าลืมฉันอย่าลืมฉันเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ลืมว่าฉันทำอะไรฉันเป็นใครฉันชื่ออะไรมันไม่ใช่ลืมแบบนั้นนะคะมันเป็นการรู้สึกว่า อย่าลืมสัมผัสของเราอ่ะออย่าลืมสิ่งที่เราให้อย่าลืมอ้อมกอดอย่าลืมเรื่องราวถึงเราจะไม่ได้กอดนะเออมันไม่ใช่เรื่องราวมันเป็นแบบสัมผัสสัมผัสอย่าลืมสัมผัสอย่าลืมที่เราเคยที่เราที่เราเคยให้กันที่ที่เรามีต่อกันที่เราเคยแบบสะท้อนกันใช่อย่าลืมสัมผัสอย่าลืมอย่าลืมกันไปอะไรอย่างเงี้ยอมันไม่ใช่การที่แบบ เออชื่ออะไรนะชื่อมิ้น์หรือเปล่าแบบมันไม่ใช่แบบนั้นอย่าลืมนะว่าฉันสร้างสิ่งนี้มาอย่าลืมเออมันไม่ใช่แบบนั้นมันแค่อย่าลืมว่าเฮ้ยวันวันหนึ่งเราวันหนึ่งเราเคยมีวันวานของเราเออเราเคยมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วเรามีความสุขแล้วเรามีความทุกข์กับมันมาด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นสัมผัสของเราโอ้โหนะคะก็ เป็นลักษีในแบบนิ้นะแต่เชื่อว่าลักสีคนอื่นที่ฟังคงเข้าใจนะคะอเค้น้องภูบอกว่ายินดีกับคนอื่นแต่ลืมยินดีกับใจตัวเองรู้สึกเกิดขึ้นบ่อยความอิจฉาที่เกิดขึ้นกับตัวเองมองตัวเองแล้วลืมมองเห็นตัวเองแม้แต่ใจตัวเองเพราะวินาทีนั้นมีแต่ความรู้สึกอื่นหรือสิ่งอื่นที่เรารับมาละเลงมันมพี่ไกด์บอกเอ้ยโรแมนติกมากขอบคุณค่ะนะคะ ใช่จริงๆเรา,าสำหรับตัวมิน้นตัวมิ้นยินดีกับตัวเองได้ได้แล้วได้แล้วนะคะแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นได้ไวนะักมันจะมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นก่อนแล้วพอเรารู้ตัวมากขึ้นเราก็จะเรู้สึกว่าโอเคมันไม่มันไม่ใช่เออมันมันสามารถที่จะออกมาจากตรงนั้นได้แล้วเ,เราจะไม่พาให้คนอื่นไปไหนกับเรา ซ้ำๆอีกหลายๆรอบอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะอเพราะว่าบางทีความรู้สึกของเราที่มันเรียกว่าโรแมนติกเนี่ยมันคือความโศกซึ้งที่เรารู้สึกเองเนาะ <c oughs> จนบางทีมันเรียกว่าอาการที่เราเสพบ,บางอย่าง <c oughs> จนเราอยากดึงคนที่เรารักมาเสพด้วย <c oughs> ซึ่งการดึงคนที่ไม่ใช่นักบดาน้ํา <c oughs> ลงไปในน้ํามันเป็นอะไรที่ทรมานเขามากเขาเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะค่ะเขาจะตีความว่ามันคือความซึมเศร้าเศร้าซึ่งมันไม่ใช่ความเศร้าเราแค่อยากอยู่โมเมนต์นั้นนี่มันโรแมนติกนะเอเราแค่อยากอยู่กับโมเมนต์นั้นเธอเธอกับฉันกําลังมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วเรามีสัมผัสถึงกันละกันเราสัมผัสกันได้ทางอารมณ์อย่างเงี้ยเราสัมผัสกันได้นะคะซึ่งมันทําให้เรามามองความจริงว่าเฮ้ย ตื่นฮัลโหลเขาไม่ใช่เราไงเราเราเราทำได้ถ้าเราไม่เดือดร้อนใช่นั่นคือความสุขของเราแต่เรามันมันมันจะมีจุดหนึ่งค่ะก็คือเราจะไปเดือดร้อนตรงที่ว่าเขาไม่มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วเราจะรู้สึกถูกทอดทิ้งแล้วใช่เราจะรู้สึกว่ามันแบบอยู่ไม่เกตไออะมันมันทำไม เราต้องมาอยู่ตรงนี้คนเดียวอ้าวชิบหายแล้วกูสร้างขึ้นมาแล้วกูก็ต้องดึงให้เขาแล้วเขาไม่มาแล้วกูก็รู้สึกว่ากูถูกทอดทิ้งอันนี้แหละค่ะเนี่นะมันเป็นมันเป็นวงจรหนึ่งของมันก็เป็นเรื่องการสร้างซีนนะซีนที่หนึ่งเริ่มแอคชั่นซีนสนุกก็มีใช่เลยขอบคุณพีุู่กตาค่ะเอาจริงๆเหมือนชอบแต่ลึกๆก็กลัวเสียใจสูญเสียเพราะความรู้สึกมันเจ็บปวดทรมานมากแค่ไหนน้าตาเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้ว ไม่รู้จะลืมความรู้สึกนั้นได้อย่างไรจนหลายครั้งต้องดึงความรู้สึกให้เย็นชาเหมือนไหลหัวใจข้างในรู้ทั้งหมดว่ารู้สึกแบบนั้นเป็นอย่างไรเราเลือกที่จะหยุดก่อนตรงนี้อจืจริงๆบางบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราทําเองอะคะ่ะขยายมันเองเนาะมันเป็น,นกลไก ป้องกันตัวของเราเนาะ,ะลักสีก็ไม่ได้อยากจะเจ็บปวดเลยต้องอยิงให้ตัวเองเจ็บเองก่อน<ช>นะคะ<ช>ซึ่งมันอาจจะเป็นการยิงให้ตัวเองแฮปปี้ก็ได้นะคะมันก็มีหลายหลากหลายเฉดหลากหลายรูปแบบในสี่คนเดียวเนาะเป็น,นสีรุ้งนะคะทอประกายก็แน่นอนว่า,าในในความเป็นเขาอ่ะ<ม>เขาอยากที่จะมีตรงนี้แต่พอมันไม่มีมันก็เลยต้องเอาเข้ามาใช่ นะคะคนลักสี่จะมีความตาตึงอะไรบางอย่างฝากไว้ในใจคนอื่นอยู่เสมอเลยโอ้ยน้องมูขอบคุณค่ะนั่นเป็นสิ่งที่มินกำลังจะสื่อว่ามันคือสัมผัส<อ>ดีใจที่น้องมูได้สัมผัสม,สมันอืมแล้วก็จำมันได้เออนะคะโอ้โหน,น้องแจงน้องแจงเย่ yeah. <laughs> มา <laughs> ทักทายฮะหกสามารถเข้าไปเสพอารมณ์เหล่านั้นของสีได้ด้วยไหมครับแบบนั่งซึมซับอารมณ์เหล่านั้นด้วยกันได้ค่ะ <laughs> ได้ทุกคนได้นะทุกคนได้ถ้าถ้าเราอนุญาตที่เราจะไปถึงมันกับเขาได้นะแต่ต้องแน่นอนว่าต้องเห็นด้วยว่าไอ้บางทีอารมณ์มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวมิ้นเล่าเรื่องก็ได้ในฐานะที่มีเพื่อนรักหกนะคะค่ะเอวันนะเมื่อตอนเดือนก่อนเนาะไปตุรกีนะคะแล้วมันจะเป็นเหมือนเป็นถ้ำแล้วมันมีโชว์แล้วเขาให้เราร่วมไปเต้นแจมตรงนั้นนะคะฉากที่มิ้นมีความสุขมากที่สุดแล้วมิ้นก็เติมเข้าไปด้วยแหละ คือเต้นอยู่กับเพื่อนอ mm hmm. แล้วเราอินมาก mm hmm. แล้วเพื่อนรักหกก็อินมาก mm hmm. <laughs> จนแบบว่า mm hmm. เฮ้ยมันเป็นความความสนุกสนานในแบบเพื่อนนะคะมันเป็นสัมผัสแบบเฟรนด์ชิพมากๆที่เพื่อนจำสิ่งนี้ได้ mm hmm. แล้วเราก็จำมันได้ mm hmm. แล้วมันก็ยังอยู่แล้วถ้าสมมติเราจะดึงมันออกมาเมื่อไร่ <laughs> ตอนนั้นแหละค่ะจะเป็นตอนชิบหายของเพื่อนะคะแต่ตอนณโมเมนต์ที่เราได้สัมผัสจริงๆอ่ะมันแฮปปี้มันมันดีมากมันแบบก็ถ้าเห็นพลังงานมันก็เป็นการวิดรอออกมาเพื่อที่จะรู้สึกอะไรบางอย่างอืมันมันดีมากๆเลยค่ะจนจนวันหนึ่งเรา จริงๆเราเก็บไว้ของเราเองมันเป็นหัวเชื้อเนาะเพื่อนก็แค่เก็บไว้ในแบบของเขาเป็นความทรงจําที่ดีแต่ตัวลักษีจะเป็นหัวเชื้อที่เข้มข้นค่แล้วเมื่อไหร่ที่ความเราใช้ชีวิตไปแล้วมันจืดจางมากมันจืดมันแบบที่ทำมาชีวิตไม่มีอะไรเลยวะอะไรเงี้ยยอมอกอีกแล้วก็เล่าเรื่องตัวเองมันต้องแบบถึงถึงถิงขออนุญาตนะคะขออนุญาตเจ้าที่ เราก็จะดึงหัวเชือรนั้นออกมาค่ะแล้วเราก็จะไปเอาไปปาใส่คนที่เรามีสัมผัสด้วยตอนนั้นน no ั่นก็คือไอ้เพื่อนที่เราหมายหัวไว้แล้วมันจะไม่ใช่ความรู้สึกดีเหมือนตอนนั้นอะมันจะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันไม่จริงแล้วมันไม่จริงแล้วเออมันไม่จริงแล้วเป็นเรื่องพยายามื่องใช่มันเป็นเรื่องที่เราพยายามมากๆที่เราจะไปรู้สึกมนแล้วเราอยากให้เพื่อนมามีส่วนร่วมอีกครั้งมันเหมือนสควิตเกมเลยค่ะมัน คุณปู่อีกหนึ่งตัวละครเบอร์สี่นะคะตัวละครเบอร์สี่นะคะใครดูสควิดเกวที่สร้างเกมขึ้นมาด้วยความโรแมนติกแล้วก็อยากที่จะอยากที่จะมีโมเมนต์นั้นๆที่เคยอยู่กับเพื่อนมันเหมือนเอาเพื่อนมาอยู่ในสควิตเกมอ่ะแล้วค่อยๆยิงมันไปทีละคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโรแมนติกมากมันมันความโรแมนติกของมันก็คือเราแค่อยากกลับไปอยู่กับประสบการณ์เดิมๆเนาะซึ่งมันคืออดีตที่มันไม่จริงแล้วะค่ะ เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้หา,าทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อน <laughs> 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 นะคะฉากจำคือเนี่ยบีมามาเสริมนะบีก็คือเพื่อนคนนั้นนะคะฉากจำคือเต้นแรงกันอยู่สองคนจนคนตุรกีชวนเต้นต่อเตรียมรับมือตอนนี้เริ่มดำน้ำแล้วเอาตัวรอดได้อ่าบเบลตัวรอดได้ถ้าเป็นเพื่อนกับลักสีมานานแล้วก็จะ รอดนะมีอุปกรณ์จักชีพก็ <laughs> จะรู้ตัวมีทางแบบว่าเอาทางหนีที่ไล่นะคะอ,อ๋อเข้าใจอารมณ์แล้วครับ <laughs> คุณก๊อกอย่ามาดำตอนที่มันเป็นอดีตเลยนะ,ะ <laughs> มันไม่ได้ดีเลย <laughs> ค่ะเพราะว่ามันอดีตคืออดีตเนาะจริงๆเราไม่เข้าใจตอนที่มินศึกษาเอนแกรมแรกๆมินไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยว่าอะไรคืออิจฉาเราไม่เห็นจะเปรียบเทียบกับใครเลยไม่ได้อยากจะสวยกว่าใครเราไม่ได้อยากจะเก่งกว่าใครเราอยากเป็นเราค่ะ ครูให้เขียนเรียงความว่าโตขึ้นอยากเป็นไรมิ้นร้องไห้เปแบบเป็นเวรแล้วแม่ก็ไปที่โรงเรียนตอนตอนปถมวเว้เรื่องที่ว่าครูมิ้นไม่ยอมส่งเรียงความอ,อแล้วก็ไม่แล้วก็ร้องไห้โวยวายอยู่ในห้องครูถามว่าครูแค่มีโจทย์ว่าอยากเป็นอะไรเออโตขึ้นอยากเป็นไรเราร้องไห้เราก็บอกว่าเราอยากเป็นมิ้น<笑><笑>เราไม่เราไม่อยากเป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แค่นี้เองอะ่ะนี่คือดราม่าที่แม่งสร้างขึ้นแต่เด็กเลยว่ะอ,อะไรเงี้ยก,ก็เลยโอเคอาาถ้าเรามัวแต่ไปอยู่กับอดีตอย่างนั้นนะคะอ,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 อยากยึดอยู่แต่กับความเป็นเรายึดอยู่แต่อารมณ์ที่ เราสร้างขึ้นมาเรื่อยๆจนเรามองไม่เห็นคนอื่นเลยมันมัวมากมแว่นเรามันไม่ชัดเจนเราไม่มองเห็นไม่แม้กระทั่งตัวเอง<ม>ที่แม่งรู้สึกโคตรเยอะอ<ม>จนเราทําให้ตัวเองเดือดร้อนเราไม่รู้ตัว<ม>เราไม่รู้ด้วยว่าข้างในจริงๆเป็นยังไงเพราะโดนความรู้สึกที่สร้างขึ้นมากลบไปหมดแล้วอ<ม>ไม่ได้รับรู้ถึงปัจจุบันว่ารู้สึกอะไรจริงๆ<อ>จนคนอื่นเดือดร้อนด้วยเองงกันไปเป็นแถบ<ม>นะคะนั่นแหละคะ่ะ ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนอลักสี่มิ้น์ก็แค่อยากเป็นมิ้น์ไงก็แชร์นะคะก็จะเป็นเราเป็นชินจังเอมินน่ะคิดมาตลอดเลยว่ามิ้น์เป็นโอลาฟแต่เมื่อก่อนมิ้น์เข้าใจผิดว่าโอลาฟเป็นลักก้าแล้วมิ้นต์ผิดหวังมากแต่พอพอดูดีๆแล้วมันมีมันมีดิสนีย์พลัสเนี่ยขอบคุณดิสนีย์พลัสมาะที่ทําให้เราได้เป็นโอลาฟจริง คือการที่เราได้เป็นโอลาฟมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันดีมากเลยอะเนาะไม่รู้สึกว่าเราไม่ใช่ตัวเอกอ่ะแต่ในเรื่องเนี้ยทุกคนจําเราได้จําเราได้แล้วหมายถึงว่ามันเป็นมันไม่ใช่ตัวเอกแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันตึงใจทุกคนมานุธีมะอะไรอยากชอบซัมเมอร์ใช่แล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเอง พร้อมที่จะละลายให้ใครก็ได้เออน้อยอายไวอร์มฮัก์คส์นะคะมาลูกโกลักเจ็ดค่ะชฟันแลกกันลักจะฟันอีอยาก้เดอไนอยู่ในความฝันแล้วพาเธอไปคิดแล้วหยิบเอาเสื้อใหม่นะคะตัดผ้ามาที่ชินจังฮัลโหลสวัสดีกรบผมนี้จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขเพราะมันมีความดึงมันเออฉันกินแตงโมมาเยอะแยะ ปีเตอร์เซเลอร์จูปิเตอร์อะเซเลอร์จูปิเตอร์ใช่ไหมคะสีเขียวสีเขียวใช่ไหมคะสีเขียวลักสอง่าน่าจะลักสองเนาะตัวเดมอนลักหกใช่ไหมคะตัวเดมอนน่าจะลักเจ็ดนะรักเจ็ดมีทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าหาธรรมมาหาธรรมพาโนบิตะามันหาธรรมนะคะถ้าลักหกอยู่กับโนบิตะลักเก้าคงจะปอสอย อ่านะคะก็มีตะลักเก้าลืมไปโดมิตะชายเซเลมมนก็ลักเก้าโอ้โเยอะไปหมดนะคะเดี๋ยวคลิปลักเก้ามาเดี๋ยวเรารู้กันลักเก้าตัวอันนี้ค่ะตัวละครลักเก้าเต็มเลยเดี๋ยวรารอคลิปคลิปลักเก้ากำลังตัดอยู่ใช่ใครจะรู้ว่าตัวละครหนึ่งในแฮร์รี่เป็นลักเก้าเราก็เบอเฮ้ยเออวะนะมีทุกอย่างในกระเป๋าอยากให้แกรักการ์ตูนจังเลยค่ะเตรียมแผนไว้แล้วเตรียมแผนนะคะเดี๋ยวจะมีตัวเจของเราอาจจะมีแบบว่า บางไลฟ์ที่แบบไม่เนื้อหาไม่หนักแบบนี้แต่ว่ามันเล่นสนุกนกอนเตรียมไม่แล้วเตียยไม่แล้วค่ะพอแล้วนะคะอ่านี่ก็คือรักสี The romantic the romantic ก็รักสองรอจะเหงือกแห้งแล้วนะไม่เป็นไรนะคะรักสองรักสามนะคะ t h e Achiever นะนักแสดงของเรานักแสดงเนี่ยเหมือนที่เราบอกบ่อยมากว่านักแสดงไม่ใช่ว่าเข้าไปเล่นละครหรือหลอกลวงใครไม่มีนะคะถ้าเรายังบอกว่ารักสามสวมหน้ากากอยู่แปลว่าเราไม่ได้เข้าใจรักษามโลกคือละครนะคะทุกตอนต้องแสดงนะทุกคนทนไปทุกคนมีหน้ากากมีกรงขังในแบบฉบับของรักของตัวเองนะคะไม่ใช่เฉพาะรักสามเนาะ เราจะไม่ให้คําว่าหน้ากากกับเขานะคะเราจะบทบาทให้บทบาทกับเขานะคะบทบาทที่เขาเลือกบทดงบทบาทของเขามันเป็นสิ่งที่ amazing มากเพราะเขาทําไปได้โดยธรรมชาตินุม่มนวลอ่อนโยแล้วก็มีศิลปะในการทำและใส่ใจใช่ทุกคนจะไม่ได้รู้สึกว่า มันเป็นหน้ากากเลยอทุกคนจะไม่รู้สึกถึงอะไรแบบนั้นเลยไม่ได้นึสั่งแรงเสียทารู้สึกว่าว้าวนี่มันเขาให้ใจเรามาใช่รู้สึกว่าเฮ้ยคือเขาไม่ได้สองสปอตไลท์หาตัวเองแต่เขาวิบวับจนเราต้องมองเองอนะคะถ้าเราได้เจอถ้าได้ดูไลฟ์ของสมาคมเนาะเราเคยเชิญพี่โจลี่เนาะดรโจลี่นะคะมาสัมภาษณ์ก็อยู่ในสัมภาษณ์คลารักสามของเราใช่เขา เขาทําอะไรมามากมายเลยค่ะอเขาทําเพื่อคนอื่นเลยนะเขาทำเพื่อคนอื่นเขาทามูลนิธิเนาะก็คือจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ตัดเรื่องผมนะคะเรื่องบริจาคเส้นผมเลยแล้วก็ตามแต่แล้วช่างทอก็อยู่ในคุกอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันหางานให้กับใช่คนที่อยู่ในข้างหลังกลงถูกต้องซึ่งทุกอย่างที่เขาพูดกมาเป็นความภูมิใจของเขาแล้วมันเป็น ผลงานที่เขารู้สึกว่ามันมีคุณค่าเขาต้องการคุณค่าต่อใจของเขาดีต่อใจแล้วดีต่อสังคมดีกว่าดีต่อทุกๆคนที่เขาได้พูดได้เล่าให้ฟังเพราะมันเพราะมันเป็นสิ่งที่สวยงามเนาะแต่นั้นแล้วรักษานุ่มนิมนุ่มนิ่มใช่แต่ประเด็นของเบอร์สามนี่แหละก็คือว่าเฮ้ยบางทีเขาไม่ได้มองตัวเราเลยอะ เขาไปมองฝั่งอื่นว่าเอ๊ะยังไงนะเราทำยังไงให้เขาประทับใจดีทำไงให้เขาโอเคดีอย่างเงี้ยทำเพื่อคนอื่นสนใจอะแต่ว่าลึกๆแล้วนั่นแหละมันก็เพื่อตอบสนองอะไรบางอย่างของเราเราต้องการบางอย่างแหละเพื่อมาเติมเต็มเรารักสี่รักสามรักสองสามคนเขาก็ต้องการบางอย่างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการยอมรับนั่นก็คือตัวตนของเขานัแหละใช่กับภาพลักษณ์กับความรักบางอย่างที่ เราอยากเป็นคนแบบนั้นให้เธออ่ะอานะคะเบอร์สามก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะฉันทำได้อืรักษามีศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนและสร้างภาพลักษณ์ที่มีคุณค่าใช่ค่ะแล้วเราจะไม่รู้สึกเลยว่าอึดอัดหรืออะไรแบบจุกจิกจุ้จิ้มันจะไม่มีภาพนั้นคือเขาเขารู้ว่าเขาจะควรจะทำไงกับสถานการณ์ไหนหรือกับคนไหนนะคะเป็นอะไรที่ฉลาดมากใช่มันอ่านเกมออกว่าเอ้คนคนนี้ชอบประมาณนี้อะไรเงี้ยนะสถานการณ์ ดาวสิ่งแวดล้อมต่างๆดังนั้นแล้วคําถามที่สามเียนนาพรักจะถามว่าถ้าเราเจอคนประมาณนี้เราจะต้องทํายังไงดีคะคือด้วยความห่วงใยเนาะแต่จริงตัวจริงแล้วถ้าถามสามว่าแล้วตัวสามล่ะเป็นยังไงรู้สึกยังไงทําอะไรแล้วอยู่มีความสุขแต่นอกจากเรื่องผลงานเรื่องงานมีอะไรไหมเราก็เราดูแลตัวเองได้ช็อกกับคําถามพวกนี้เนาะเพราะเราไม่ได้เคยกลับมา มองย้อนมาเลยว่าหัวใจเราว่างเปล่าขนาดไหนก็เพราะว่ามันว่างเปล่าเนาะเราก็เลยลืมมันเราลืมตัวเองเนาะเราทุ่มเททุ่มเททำงานการที่สามตัดอารมณ์เขาไม่ได้ตัดอารมณ์นะคะอารมณ์ยังอยู่เขาแค่ไม่ได้รู้สึกถึงตัวเองมันว่างเปล่าจนจนแทบมองไม่เห็นตัวเองเลยดังนั้นแล้วการที่ต้องไปหาคุณค่าจากการ ช่วยเหลือจากการทำ <ผล S 1> งานการทำผลงานสร้างงานสร้างคุณค่าให้ตัวเองมันเป็นสิ่งเดียวแล้วแหละเขาเชื่อไปแล้วว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่คนจะมองเห็นที่คน,นจะรักเขาแล้วเขาจะได้อะไรบางอย่างความรักนี่แหละกลับมา ประมาณนี้นะซึ่งมันไม่ใช่นะเราก็จะเรียกสนใจว่าพวกโดนัทข้างนอกสวยงามข้างในก็จะโบโบนะคะซึ่งในในความกลวงโบเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมันไม่ใช่ความกลวงโบของโดนัทอ่ะมันแค่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอ่ะที่เราที่เราไม่ได้เติมที่เราไม่ได้เติมอแค่นั้นเองไม่ได้เติมจริงๆไม่มีเลยไม่ได้หันเข้ามาดูจริงๆใช่นะคะก็ทําให้เบอร์สามกลายเป็นเบอร์สามที่เราจะต้องสร้าง ผลงานอยู่ตลอดเวลาด้วยแรงขับที่เต็มเปี่ยมด้วยใจด้วยหัวใจแล้วพุ่งไป asserting ต้องมาให้ได้ต้องไปให้ได้ต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยนะด้วยความที่เป็น asserting เนี่ยเขาก็จะรู้ได้เลยว่าถ้าฉันอยากได้อะไรฉันจะทำยังไงต้องไปในแบบของสนใจด้วยนะคือเหมือนสเต็ปไว้แล้วว่ามันจะมันเห็นภาพไว้แล้วว่าฉันถึงเป้าหมายยังไงอ่ะข้างล่างเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ฉันไปได้แน่นอนเนาะเพื่อหลบเลี่ยงความ ล้มเหลวต่างๆเพราะว่าความล้มเหลวมันจะทําให้คนจะไม่รักชันหรือเปล่าทั้งๆที่เฮ้ยตัวสามอ่ะคุณเป็นคนมีน้ําใจนี่ค่ะคุณเป็นคนเมตตาคุณเป็นคนโอเคเลยนะอแทนที่ควรจะตอบว่าฉันเป็นประธานบริษัทฉัํนเป็นยามฉันเรียนจบอันนี้เราเป็นเราก็ไปตอบว่าเฮ้ยฉันเป็นคนใจดีออืฉันรู้สึกว่าทางสังคติของฉันฉันอยากจะทําให ทุกอย่างมันดีอ,อแค่นั้นเองฉันเป็นห่วงเอ,อแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันถูกเติมเต็มเมื่อฉันมีบางอย่างให้แต่ถามว่าจะไปบอกว่าเฮ้ยสามรู้สึกดีรู้สึกดีก,ดก็กูก็รู้สึกอยู่ก็รู้สึกอยู่นี่ไงแต่บางทีเนาะในเรื่องของสายงานบางอย่างเนะี่ยบางทีการที่เราไปรู้สึกเยอะๆสำหรับเบอร์สามมันขัดขวหรือเลมันขัดขวาง การทํางานของเรานะบางทีถามหน่อยครับจะชะลอสามอย่างไรครับบางทีท่านก็มุง่งพุ่งวิ่งทํามากไปไม่พักโอ้โหยากมากเลยค่ะก็ต้องให้เขารู้ตัวเองต้อง,ต,องต้องเอาง่ายๆคือไม่เห็นลงสูบเป็นหลังไม่เห็นใช่ต้องใช้คํานี้เลยด้วยความเป็นสนใจอะคะ่ะแล้วเขาทําทุ่มเทมากเพราะว่าคุณค่าของเขาเขาจับอยู่แค่นั้นนะใช่เรานะจะมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าเราให้ความสําคัญกับคุณค่าที่มันมีอยู่แค่ตรงนั้นบางนะทีถ้าเราไปการม้าแข่งอะเราก็เจ็บตัวใช่นะคะเขาคือม้าแข่งเนอะซึ่ง ถามว่าโคตรเหนื่อยเลยไหมโอ้โหเหนื่อยจนใส่ตัวแคบขาดก็เลยก็ก็เลยแบบปวดท้องไส้ติ่งจะแตกเราก็เลยก็เลยไม่รู้สึกว่าก็มันก็อาจจะแค่ปวดเบาๆินอยยขอฉีดยาได้ไหมแต่คือไส่ติ่งจะแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือแบบสุขภาพก็จะเขาไม่ได้มองเรื่องตรงเนี้ยเขาเขามองว่าเราต้องทำสิต้องทํางานให้มันสําเร็จสิใช่ ะะแม่ผมท่านน่าจะรักสามท่านทํางานไม่หยุดไม่มีเวลาพักไม่มีอายุกกเกษียณไม่มีเวลาป่วยน,น่าจะใช่แล้วนะคะชวนไปเที่ยวไหมคุณแป๊บอุ้ยน่าจะเอางานไปเที่ยวด้วยคือคือจริงๆแล้วก็ต้องคอยให้กําลังใจแล้วก็เคยบอกว่าเฮ้ยมันหากาิจก,กรรมรอื่น<ร>ให้ไหม<ล>ไม่รู้เหมือนกันนะแบบท่านเป็นแม่ที่ดีแล้วว่าแล้วเราก็รักท่านมากๆเลยในการที่เขาทาเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องทํางานมากขนาดนั้น ก็ไม่ได้ก็แค่บอกว่าเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างให้เขาสะท้อนตัวเองใช่ใช่หมอแล้วถามว่าเรือเนี้ยเรามันรู้สึกตัวว่าเราโอเคเปล่าอย่างเงี้ยแค่เป็นความรู้สึกนะตอนนั้นแค่นั้นเองอะไรเงี้ยนะเขาอยู่กับปัจจุบันขณะใช่ให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยได้พักหรือยังได้นอนกี่ชั่วโมงอืได้ไปเที่ยวหาความสุขให้ตัวเองบ้างไหมได้ทำอะไร เออได้ได้ออกกําลังกายหรือเปล่าห,หรือว่าทําอะไรดีๆเพื่อตอบแทนตัวเองบ้างหรือยังเราทํางานหนักขนาดนี้อ่าเราช่วยเหลือคนอื่นหนักขนาดนี้นะคะ,คะก็ลองถามให้เขาสะท้อนตัวเองดูเนาะว่าโอเคเขาสบายดีไหมหเป็นยังไงบ้างแค่นั้นแหะค่ะเราก็อยู่กับข้างๆเขา<น>คอยดูแลบางทีถามสบายดีไหมน้ําตาล่วงอืมแค่นั้นแหะค่ะ งานคือชีวิตท่านเวลาถ้าเล่าเรื่องงานจะมีความสุขมากที่ได้ทําได้สร้างได้เห็นลูกค้ามีความสุขออืประมาณนั้นแหละค่ะยขอโทษก็เป็นรักสามเลยนะก็ให้กําลังใจเพื่อนๆเบอร์สามนะคะตัวละครเบอร์สามก็เออมันมีเดี๋ยวนะเนี่ยนี่ทาอะไรนะอะไรนะนาตาชาโอ้ นาตาชาลูรนนะคะแบล็กวิดอเบอร์สามจริงๆมีเยอะมากเลยเราิสต์ไว้แต่มันก็อยู่ในโทรศัพท์เราคุณเสกเคยบอกว่าเป็นมนุษย์คนเดียวที่อยู่ในทีมเอเวนเจอร์คนอื่นเป็นเทพเป็นอะไรมีพลังแต่ว่ากูเป็นคนน่าจะลองไปใช้ชวนคุยกับน่าดีเลยค่ะคุณแป๊บทำได้อยู่แล้วนะคะเป็นเราในฐานะลูกด้วยเราก็เป็นสนใจเหมือนกันด้วยเนาะเรา สบายค่ะเรามีความสามารถในการทำแบบนี้อยู่แล้วเนาะนะคะประมาณนี้สำหรับเพื่อนเบอร์สามเนาะสุดท้ายค่ะที่รอคอยนะคะเราปิดจบได้ด้วยเบอร์สองนะคะรอเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วลินบาตันใครนะคะบาตันลินคลินคลินบาตันใครนะคะบางทีมึงก็ไม่ได้รู้ตัวละครทุกตัวในโลกอาจจะช่วยอธิบาหน่อยโอเคอ่ะ อ่าโอเคเบอร์สองนะคะผู้ช่วยเหลือนะคะเขาเกิดมาเพื่อให้โดยธรรมชาติด้วยสัญชาตญาณด้วยใจทั้งหมดที่มีนะคะให้แบบให้แบบมีเงินไขแต่ว่าให้โดยธรรมชาตินะคะซึ่งถ้าเรามองลักสองอ่ะเราจะบอกว่าเราเราให้ ไปไปบอกว่าเพื่อนเบอร์สองให้เธอหวังอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เสมอไปบางทีเขาก็เขาก็ให้เขาก็อยากให้เฉยๆมันเป็นความสุขค่ะจบเขาก็แค่อยากอยากมีความสุขแค่นี้ก็มีนะคะเยอะแยะไปเหมือนเราแหละเขาเป็นคนบางทีบางทีเรารู้นบพลักมามัน กลายเป็นว่าเรามันขังเราเองอะเพราะเราไปขังจำกัดความคิดว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยที่ใช้ธนูที่อยู่กับแบ็กวิดโออ๋อฮอกอายอยู่ในคลิปลักหกด้วยอ่าลักหกค่ะลักหกคุณแป๊บดูคลิปลักหกองค์อิงหรือยังยังอสิถึงถามแบบนี้โอออย่า้อยใจสิเออไม่ได้น้อยใจฮอกอายอ๋อโอเคคุณปุ๊กบอกฮอกอายโอเคชัดเจนอ่าโอเคถึงไหนละ ลืมเลยเบอร์สองเขาให้บางทีบางทีเราก็เป็นกงขังเรามารู้ลักคนอื่นแล้วว่าไอ้คนเป็นอย่างนั้นแน่เลยอย่างนี้แน่เลยซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ไงเราอาจจะลืมมองในแง่มุมที่ว่าเอ้เขาก็เป็นมนุษย์ที่เขามีมุมอื่นๆเหมือนกันนะนะคะเบอร์สองเหมือนกันบางทีเขาก็ให้วันนี้เขาก็ไม่ได้หวังอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็ ก็อยากได้ความรักอยากได้การเป็นที่ยอมรับอยากเป็นคนสำคัญของเธอแค่นั้แหละซึ่งความทุกข์ของสองเนาะมันก็จะกลับกลายมาเป็นที่ว่าความรู้สึกทั้งหมดที่มันจะเป็นลบที่เราจะคิดกับใครได้มันจะถูกกลบไปด้วยความสามารถในการที่ฉันไม่เป็นไรฉันยังโอเคฉันยังอยู่ได้แล้วฉันก็ให้ต่อไป ะะโดยที่ความสึกแบบเหล่านั้นมันถูกซ่อนเอาไว้จนมันชินชา <c oughs> I love you เหมือนเติมยาชาให้ความรู้สึกภายในตัวเอง <c oughs> นะคะมันแกว่าไม่ได้อยู่กับ ตัวเองจริงๆเลยนะคะกิเลสของเบอร์สองเนี่ยคือความถือตัวใช่นะคฉันจะต้องเป็นคนสําคัญสิมันต้องเป็นฉันไงเธอจะต้องท r e a t ฉันด้วยนะขาดฉันไม่ได้หรอกฉันให้เธอขนาดนี้แล้วเธอขาดฉันไปไม่ได้จริงๆแล้วพอฉันเนี่ยแหละขาดเธอไม่ได้ถูกต้องมันกลายเป็นว่าไอ้ได้แดงที่เราคิดว่าเขามาผูกเราอะแต่เราไปผูกเขาก่อนอืนะคะซึ่ง มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เราอ่านตอนนี้เนาะมิ้นกัเองกำลังอ่านอยู่นะคะเดี๋ยวไว้ว่างๆเนาะอ่านหนังสือหลายๆเล่มที่กองไว้ถ้าจบหมดเราจะมารีวิวหนังสือให้เราอ่านจบนะเป็นหนังสือเรื่อง ready free already free นะคะก็คือเป็นอิสระแล้วเนาะนะคะเป็นหนังสือที่เขียนด้วยมือของผู้ชายเบอร์สองนะคะ อยากแนะนาให้คนอื่นอ่านมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวไว้เรารีวิวหนังสือเนาะได้ค่ะเราขออ่านจบอาจจะปีหน้านะคะเป็นหนังสือที่ดีมากๆค่ะเป็นการอยู่กับปัจจุบันขณะที่เป็นจิตบําบัดครอสกับธรรมะใช่ที่มันโอเคมากๆนะคะเราไม่ได้มีสูตรตายตัวหรอกค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเราแค่ทําในแบบของเราเนาะนะคะเบอร์สองก็เช่นกันเนาะอิสระของเบอร์สองก็คือเบอร์สอง ไม่ต้องไปผูกอะไรไว้กับใครค่ะคุณมีอิสระในตัวเองอยู่แล้วมันติดตัวคุณมาใช่นะคะถ้าใครอยากอุดหนุนนะคะละเลงอาร์ตจากใจเบอร์สองนะคะก็ติดต่อที่เพจละเลงอาร์ตได้เลยนะคะตอนนี้น้องบูก็กำลังนั่งระบายละเลงอยู่นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเนาะนะคะแล้วก็โฆษณาไปเลยนะคะจ้ะเนี่ยนะติดต่อไปได้ละเลงอาร์ตโอเคนะคะสองอยู่ c o m p l i a n c แน่นอนว่าเขาอยากที่จะแบบ ผ่อนตามอยากทำตามเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีนั่นแหละอยากเธออยากได้แล้ฉันทำใช่ด้วยความที่เป็นแบบนี้ค่ะเหมือนที่บอกเนาะมันกดพอเราฉีดยาชาให้ความรู้สึกของตัวเองกลายเป็นว่าความสุขความยินดีกับตัวเองที่เราควรจะมีให้ตัวเองอ่ะมันดันชาไปด้วยดังนั้นแล้วมันก็่รู้สึกอะไรก็จะรู้สึกว่างเปล่าเหมือนกันแล้วมันก็ไปผูกติดกับว่าถ้าฉันจะมีความสุขได้ก็ต้องจากเธอนั่นแหละอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ สามารถปล่อยปล่อยตัวเองนะคะให้เป็นอิสระได้เพราะว่าเราเกิดมาแบบอิสระอยู่แล้วนะคะเราเป็นเราเป็นคนหนึ่งที่มีอิสระในตัวเองแล้วเราสามารถพา projection อิสระของตัวเองออกไปสู่คนอื่นได้เนาะเมื่อเมื่อเราเติมเต็มของตัวเราแล้วเราก็จะสามารถให้คนอื่นได้โดยที่เราไม่ได้แบบเจ็บตัวได้บางอย่างมาจากพี่ไกด์เลยนะคะเรื่องแก้วน้ำเนาะนะคะถ้าเรา ดื่มน้ําเนาะดื่มน้ำจากแก้วเปล่าโดยที่ไม่มีน้ําเนี่ยอ่าเราเรามีแก้วน้ําแต่เราไม่มีน้ํะแล้วเราไปยื่นให้คนอื่นอ่ะอคนอื่นก็จะก็ไม่ได้สดชื่นไม่ได้สดชื่นไม่ได้รับน้ําเขาก็จะกินแบบแห้งเหี่ยวแล้วเขาก็ยังคอแห้งอยู่อแต่เมื่อใดที่เรา มีแก้วน้ําแล้วเราเทน้ําแล้วเรากินเองก่อนเอารู้สึกว่าเราอิ่มเรากินเราหายจากความกระหายนั้นอแล้วเรายื่นแก้วน้ําที่มันยังมีพอจะมีน้ําอยู่บ้างอะให้คนอื่นว่าเฮ้ยเธอเธอเรามีน้ํานะกินไหมถ้าเขารับก็โอเคถ้าเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรากินเองง่ายไปคนอื่นต่อเขาก็จะได้รับความชุ่มชื้นเหมือนกับเราเหมือนที่เราได้รับนะคะนั่นก็คือ การที่รักสองปลดปล่อยอิสระให้ตัวเองใช่แล้วรู้จักให้ตัวเองด้วยก่อนเป็นอันดับที่หนึ่ง<ช>บางทีบุคคลที่ต้องการทรีตมากที่สุดคือตัวเรานี่แหละ,ะ,ะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราว่างเปล่าทำไมเราต้องการเกาะเกี่ยวคนอื่นไปหมดเลยนั่นเป็นเพราะว่าเราลืมตัวเองหรือเปล่าเราลืมคนสำคัญอย่างตัวเราไปเนาะนะคะลืมไปหมดแล้วว่าเรามีเราค่ะเรามีเรามี อ้อมกอดของเราใช่เรามีอ้อมกอดที่อบอุน่นมากๆมากที่สุดเลยเพราะเรารู้ว่าเรากอดตรงไหนเราอุ่นที่สุดอในเวลาเราเล่นโยคะเนาะเล่นเสร็จแล้วเราจะถูมือให้อุ่นๆแล้วเราจะมาแปะตามร่างกายนั่นคือการที่เราผลิตไออุ่นให้ตัวเองให้เราได้สัมผัสไออุ่นจากตัวเองนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะนะคะออย่างงอนนะดูสองรอบเลยปั้นยิ้ขอบคุณค่ะ อขอบคุณนะคะคุณแป๊บก็น,นี้คุณแป๊บมาดูทันไงเราไลฟ์นานแล้วเขาก็เลยว่างเสร็จงานแล้วเ <Hey. S 2> ยียบเลยค่ะแล้วก็เอาเอาสัมผัสนันแหละค่ะที่เราถูมือเรานะคะให้มีความร้อนมากพอเนาะ,ะมาช่วยให้ใบหน้าแล้วก็ร่างกายเราได้รับความอบอุ่นจากการที่เราผลิต ความอบอุ่นให้ตัวเราเองเนี่ยแหละซึ่งเราทําดีที่สุดแล้วเพราะมันโดนโดนที่ที่ตรงจุดที่เรารู้สึกหนาวจริงๆอืไม่ต้องไม่ต้องขนาดอุ่นก็ได้เอาเกาเกาที่คันอย่างเงี้ยเลยกาที่คันหรือว่าทําอะไรบางอย่างในกิจกรรมที่เราชอบจริงๆเนาะไม่ใช่ปกติส่วนใหญ่รักสองจะเหมือนแบบไป depend on คนอื่นว่าถ้าถ้าเธอชอบอย่างนี้ฉันชอบด้วยฉันไปด้วยอะไรก็ได้ แต่พอมาปรากฏว่าเขาเหมือนคาดหวังอะไรบางอย่างให้คนมองว่าเอ้ยฉันก็มีในสิ่งที่ฉันชอบเหมือนกันทําไมเธอไม่รู้ที่ฉันยังรู้ของเธอเลยอย่างเงี้ยเออมันกลับกลายเป็นอเป็นการทิมแทงตัวเองนะคะพลังงานของรักสองมันเลยกลายเป็นพลังงานที่เอ๊ะมันจะเศร้าหรือมันจะอบอุ่นดีนะมันจะปนปนกันบางทีมันเป็นยิ้มหนักๆในตาก็จะเจือเจือหน่อยด้วย คราบน้ําตาบางอย่างนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นมันมีผลกระทบต่อความรู้สึก,กของเขามากมมาเป็นพิเศษ <สะ S 1> เนาะและ้วบางทีการสื่อสารตรงๆสําหรับคนสนใจอาจจะลําบากนิดน,นึงเราจะต้องแปลระบบอะไรบางอย่างของสนใจและแน่นอนว่าสนใจเมื่อรู้ตัวแล้วเราสามารถสื่อสารออกมาได้ใช่แบบว่าเอ้ย เรารู้วิธีสื่อสารแหละเรารู้แหละเราทําได้นะคะเรารู้ทุกอย่างเลยอยู่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมนะคะแมวมันเดินผ่านไปนอนฝั่งนู้นในที่ของเขาแมวโอเคลืมตัวเองเพราะหลงรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอืรักสองคิดไปเองค่ะว่าเขารักคนอื่นนะคะเราที่ยังไม่เติมเต็มตัวเองเราจะไม่สามารถเติมเต็มใครได้จริงๆเนาะพอเราเหนื่อยนะถ้าเราโบไปอย่างเงี้ยเราจะเติมด้วยความ โคตรเหนื่อยเราฝืนโอ้ยเอาอีกแล้วกูเหนื่อยทําไมมึงไม่เห็นสักทีกูเป็นเหนื่อยแล้วแต่ถ้าเราได้เติมเต็มตัวเองแล้วมันจะอิ่มมากแล้วพอเราไปเติมให้คนอื่นได้อ่ะมันจะเป็นสิ่งที่แบบโคตรแฮปปี้เลยที่แบบเฮ้ยเรายืนได้ด้วยตัวเองเราอยู่เราเกาะเกี่ยวตัวเองเรากอดตัวเองเราให้สัมผัสอันอบอุ่นกับตัวเองได้ด้วยตัวเองอ่ะแล้วเราส่งต่อให้ไปให้คนอื่นอ่ะ มันจะเป็นสัมผัสที่โคตรจริงใจแลวโคตรจริงพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็สวยงามนะคะใช่นะคะเห็นภาพชัดเจนครับภาพแมวใช่ไหมรักสองกับรักสองหันเจอกันก็จะเก่งใจกันไปกันมาใช่ค่ะรักเก้าอีกคนหนึ่งนะเอาไปรวมกลุ่มด้วยนะคะมกลุ่มเดียวกันเลยนะเก่งใจเก่งใจอันนันแหละค่ะก็ นั่นก็คือความน่ารักเนาะของคนเบอร์สองก็ความน่าเศร้าเนาะนะคะเราก็เล่าปนปนกันไปให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะอโอเคครบอย่างอืมถ้าเราเฮิร์เฮ<ห>อดเฮิร์อ๋อเฮิร์ไม่ร, <laughs> มรู้ไม่รู้เฮิอด <laughs> มาเพื่อจะรักใครสักคนแล้วมันอิ่มเกิดมาเพื่อจะรักใครสักคนแล้วมันอิ่มคงไม่จําเป็นต้องเป็นเดอะโรแมนติกลักใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ไม่เกี่ยวเนาะเราเรามีความ เอางี้ไงถ้าโรแมนติกในในในที่ที่แปลกันแบบว่าคนไทยแปลทั่วๆไปมันจะเป็นความโรแมนติกเชิงชูสาวความรักหรืออะไรเงี้ยทุกคนมีได้นะคะโดยเฉพาะรักค่ะเออแต่ความโรแมนติกที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกของเบอร์สี่อย่างเงี้ยใช่ความลึกซึ้งของคนเบอร์สี่มันก็จะเป็นเฉพาะของเขามันมีทุกอารมณ์ในนั้นนะคะมีมีทุกอารมณ์เลย ที่คือเขาไม่กลัวที่จะร้องไห้เขาไม่กลัวที่<ผ>เขา,าจะได้เลยอ่ะใช่ <laughs> คือเขาทําอะไรก็ได้เขารู้สึกว่ามันมันเป็นเขาแล้วเขาก็อยากที่จะอืเอามันออกมาอยากให้คนรู้แต่ก็ไม่ได้โฉ่งช่างมากมแค่มันต้องการเอาออกมาอให้ให้คนใ,ใกล้ตัวเขาได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ใช่พอเราอิ่มแล้วเติมเต็มให้คนอื่นมันเหมือนล่มไม้ที่แผ่ให้ร่มรื่น อ่าเาให้เงารลมรื่นได้คะ่ะไม่อึดอ,อัดไม่แน่จนเกินไปคะ่ะอ๋อพี่ไก์แชร์ให้ขอบคุณคะ่ะรักสองแชร์เองอกอง็อ,งอยู่ในกลุ่มสองสองกเกลาวล้วถามว่ากินอะไรดีไกเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยคะ่ะอะไรก็ได้ก็เลือกไหมหเขานะจริงๆรักสองมันเขามีคำตอบให้นะถ้าทุกคนไม่ตอบรักสองเขาจะเป็นคนตอบเองนะฉันจัดนะถ้าคนไม่ถ้าสมมติใครไม่ตอบแล้วเราได้รับมอบหมายให้ตอบแล้วปุ๊บเขาก็จะเริ่มคิดเลยว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วอะไรที่ ทุกคนกินได้แล้วเขาก็จะพาไปสิ่งนั้นซึ่งมันประมวลผลไวมากในความรู้สึกของลัก2องคือเป็นรายละเอียดมาแล้วเป็นในเฟสแรกความสามารถพิเศษมากนะคะที่เขาทําได้เนาะนักสามก็ด้วยอมีความสามารถในการคิดว่ากินเลยดีอันนี้อร่อยแหละชอบทุกคนทุกคนที่มากับฉันก็น่าจะกินได้ค่ะอืนะคะประมาณนี้อ่ะกบมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้เราไลฟ์ไป สามชั่วโมงตอนนี้เราอยากจะสี่ชั่วโมงแต่ว่าไม่น่าไม่ไหวแล้วเสียงไม่มีเราลั่นวาจาไปนะแต่เราก็จะแจกของแล้วล่ะตอนนี้อ่ามิ้นจะแจกของอะค่ะเราเริ่มง่วงนอนแล้วนะคะไลฟ์มาสลระแน่นมากขอบคุณค่ะคนเศษอยู่กับเราจนแบบหูหูดับไฟดับเลยนะคะเดี๋ยวมิ้นแจกละเลงอาร์ตของพี่กายก่อนนะคะอันนี้เป็นไซส์ขนาดเล็กนะคะยี่สิบคูณยี่สิบนะคะอันนี้น่ารักมากนะคะจริงๆแล้ว มีโปรโมชั่นด้วยถ้าใครไปซื้อเองนะดมีโปรโมชั่นด้วยซื้อแผ่นใหญ่แถมแผ่นเล็กในราคาหก0้ยเก้าสิบป่ะคะพี่ไกด์ใช่ไหมจําได้คร่าวๆโฆษณาได้นะนี่นะคะหกร้ยเก้าสิบพี่ไกด์สามารถโฆษณาได้นะคะเพราะว่ามีคนอยากได้คนอยากได้คนอยากได้เต็มเลยค่ะอันนี้ดีมากนะคะใครได้ระบายแล้วมารีวิวด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการคือมิ้นรู้สึกว่าเรามีวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะอันนี้แหละเพราะศิลปะใช่คือมัน มันมันไม่ไม่น่าเบื่อ,อเราสามารถอยู่กับมันได้ทีละช่องทีละช่องอแล้วเราก็เติมเต็มให้มันให้มันเป็นภาพภาพหนึ่งแล้วเราภูมิใจด้วยนะที่เราทํามันออกมาได้ได้ทั้งทั้งแผ่นแบบเนี้ยจริงๆถ้าทำภาพใหญ่มันมโคตรยากเลยนี้ก็มีตอนนี้คุณ B ีเขากำลังทำแอดวานที่แอดวานที่สุดอยู่นะคะก็รอว่าค่ะกี่เดือนจะเสร็จนะคะอิ่มเอมากค่ะไลฟ์วันนี้ ก้าใช้แอปเขย่าเลือกเมนูอาหารเขาช่วยได้โอเคเป็นทริคจากปุ้นนะคะพอมาปุ๊บจบปั๊บเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะจ๊ะมีนะคะให้ดูย้อนหลังได้โอเคนี่นะคะก็ให้พิมพ์ว่าอะไรดีให้พิมพ์ว่าละเลงอาร์ตโอเคละเลงอาร์ตละเลงนะคะเดี๋ยวให้แอดมินดีละเลงอาร์ตละเลงอาร์ตมาเลย ใครอยากได้ละเลงอาร์นะคะพีมาเลยเราจะจัดส่งให้ฟรีนะคะโดยที่โอ้ยน้องน้ำน้ำกวนน้ำกวนน้ำหวานน้องน้ำหวานน้ำกวานน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานโอ้ยน้งหวานคิดถึงอ่าน้ำหวานไม่เจอกันตั้งนานจ้าน้ำหวานน้ำหวานใช่ไหมโอเคน้ำหวานมีหลายน้ำหวานมากหนังสือชื่ออะไรนะครับนที่เขียนโดยผู้ใช้ลักซอสหนังสือนะ ready already free ค่ะ already free อันนี้อ่าอ่าเล่มนี้นะคะ เนี่ยอ่านอยู่ครึ่งเล่มละอือ่านอยู่กําลังอ่านอยู่นะคะซึ่งโคตรดีเลยเอาง่ายๆก็คือสรุปสรุปใจความสําคัญคืออยู่กับปัจจุบันอ่ะนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ดีโคตรดีเลยอะอแต่ว่าไม่ได้มีแจกนะคะอันนี้แนะนําเฉยๆถ้าใครอยากได้ก็ไปลองตามดูนะอันนี้มิ้นได้เขาให้เกียรติให้มาอันนี้ของเจ้าไหน,นเนยวชรศิธาก็ ก็ลองไปตามดูนะคะไปตามดูน่าจะมีในวัชลสิทธามั้งไม่แน่ใจนะคะลองดูช้อปปี้หรืออะไรไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะคะ already free เธอคืออิสรภาพเธอคืออิสรภาพนะคะจริงๆรนึกว่าแบบลักแปดหรือห้าเขียนนะเออมันดูแค่ดูมีพลังดูมีพลังงานของใช่แต่ว่ามีคีย์เวิร์ดหลายอย่างคีย์เวิร์ดหลายอย่างที่เป็นหรือแม้แต่ชื่อที่หนังสือก็ตามใช่ดูเป็นสนใจนะคะที่เขียนออกมาที่เขาตื่นรู้บางอย่างได้ได้อย่าง คอมพลตมากๆแล้วนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับตัวผู้เขียนมากๆอนุโมทนาสาธุโอเคอ่ะเก็บค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านต่อให้จบภายในวีคนี้แหละนะคะอ่ะละเลงอาร์ค่ะทุกคนทีมละเลงอาอ่ะละเลงอาร์นะคะใครได้ไปน้องน้ำหวานบอกคิดถึงคิดถึงน้องน้ำหวานละเลอาร์ค่ะผมจนได้ว่าวันนี้ผมเห็นพลังที่แตกต่างได้ชัดเจนมากกว่าเดิมครับโอ้ขอบคุณค่ะเย่ยมยอดค่ะ โอเคละเลงอาร์ตค่ะอันนี้นะคะจะส่งให้ฟรีถึงบ้านคุณ่ใครจะคุณพิมพ์ละเลงอาร์ตแล้วให้คุณบีปักหมุดปักอย่างมาคุณบีปักหมุดเลยคุณเพลนะคุณเพลได้ละเลงอาร์ตไปนะคะก็ทักข้อความนะคะเอ a นิกรัมฮิปสเตอร์มาแล้วก็ส่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อย่าลืมเบอร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปสเนเขาไม่รับเราเนาะที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์มาที่ คุณบีนะคะเราจะสส่งให้นะคะในเร็วๆนี้อาจารย์ทิศหน้านะคะต่อไปเป็นอีกรางวัลเป็นหนังสือหนังสือสบายดีอินโทรนะคะให้เขียนว่าวันนี้ได้อะไรจากการดูไลฟ์บ้างว้าอันนี้ก็ได้อะไรจากการดูไลฟ์บ้างนะคะเดี๋ยวสองรางวัลนี้เราจะตามให้เหรอสองรางวัลนี้มินจะรอให้คนเิมพนมา มินจะรอมินจะรอมินให้เวลาของคุณหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คอนเวิรเขาเรียกว่าอะไรอินเตอร์เซเขาเรียกว่าอะไรเป็นการค o อสกันเออหาคำพูดได้เป็นการค o อสกันระหว่าง e อน e a แกรมและ MBTI ได้อย่างสวยงามมากๆนะคะืออันนี้ส่วนตัวเลยชอบเป็นหนังสือที่ค o อสกันเล่มเดียวที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าประทับใจประทับใจมาก ในความรู้สึกส่วนตัวนะคะจริงจริงๆอาจารย์จริงในความสนุกสนานจริงๆจริงให้มาโดยบังเอิญมันเป็นให้มาแล้วเรารู้สึกว่าว้าวใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยได้แต่ถ้าใครไม่ได้วันนี้ก็ไม่เป็นไรไปที่สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลนคิมทองในเฟซบุ๊กบายนะคะเอ๊ะล่าสุดรู้สึกจะมีเหมือนแบบว่าเปิด ท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเหมือนบบมีลดลดลดราคาช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นปีใหม่อะเราก็ไม่ไม่ชัวร์เอไม่ชัวว่ายงต้องลองทักไปดูนะคะลองักเขาไปดูแต่ว่าเล่มนี้คือแบบว่าเล็กคอมเมนต์มากแล้วมันก็แบบดูดิมันไม่ได้หนาค่ะอ่านได้เลื่อๆมันมันสามารถที่จะแบบว่ามันมีแค่แบบเกือบสองรอยหน้ามันไม่หนาค่ะมันดีแล้วก็มีแบบ มีการ์ตูนอย่างที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของคนอลิซาเบธเวกเกอร์ใช่เวเกอรี่เขาเขียนเองแล้วเขาก็วาดเองนะคะอีกเล่มหนึ่งเขาวาดอย่างเดียวเขาไม่ได้เขียนใช่ไหมเออแล้วอันนี้ก็คือมองคนมุมใหม่เปลี่ยนใจให้เป็นสุขใช่ไหมใช่ใช่เอ้ยต่างเธอต่างฉันต่างเธอต่างางด้วยวเออแท่งสองเล่มใช่สีสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมสีเหลี่ยมจัตุรัสเออจาได้สีส้มอันนั้นก็คือเขาเขาว่าสีเหลืองเขาก็วาดใช่ปะ ใช่เขาว่า MBTI เขาเข้าใช่ใช่ก็คือเล่มนี้เป็นเป็นเล่มที่เหมาะกับทั้ง introvert และ extrovert นะคะคุณจะเข้าใจความเข้าใจหมดเลยแล้วคุณจะรู้ว่าการเป็น extrovert ก็คือ happy everyday และ introvert ก็ happy ในแบบของคุณได้เออนะคะแค่เราเข้าใจกันเนาะเดี๋ยวขออ่านนะคะว่าใครได้อะไรจากเราวันนี้บ้างได้ประโยชน์ไหมแอบโฆษณาเครื่องประดับไข่มุกอมบี้ที่จะไปออกบูที่พอมบานาด อ้าวทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมีพวกเราทำมีอาชีพนะคะค่ะเราทำเครื่องประดับนะคะเป็นแบรนด์เครื่องประดับไข่มุกนะคะปอมบี้เดี๋ยวไปออกบูธที่เดอะพรอมนาดนะคะอวันที่22เป็นต้นไปใครอยากเจอพวกเราทุกคนนะคะตัวเป็นแต่ไม่ใช่เรื่องอินเทอร์แกรมแต่ก็คุยอินเทอร์แกรมได้นะรวมทั้งพี่ไกด์และเลนอาร์ตด้วยนะคะก็ไปเจอกันได้ที่เดอะพร m ม n นาดวันที่22ธันวาถึงวันที่สักวันหนึ่งค่ะ สมกรานะคะได้นะคะก็จะไปให้อาหารได้ไปให้อาหารพี่ไกด์กับบีจะอยู่เป็นประจำนะคะไปสามารถไปแบบเฮ้ยเซียฮ้ hello หรือว่าจับจ่ายซื้อของได้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปด้วยนะคะเออนะคะ อ่าเดี๋ยวขออ่านหน่ chrome. อยนะคะได้รับความสนุกลึกซึ้งค่ะวันนี้ได้รู้ว่าเบอร์เจ็ดมีมุมมองส่วนตัวที่เข้าไม่ถึงด้วยทั้งทังที่ดูเฟรเลี่กัทุกคนเฮ้ยเฮได้อะไรจากการดูไล้์ได้ความอิ่มใจครับขอบคุณคะ่ะได้รู้จักความกำหนัดความกำหมัดในหลาลูกแบบ ไนหนังสือสบายอ in ินโตรวดเพราะเจ็ดที่เป็นอินโตรวดเข้าใจตัวเองมากขึ้นอเอ้ยเมื่อกี้มีคําถามรักแบบอินโตรวดได้ไหมเป็นได้นะคะสบายมากเลยไม่ติดนะคะเยอะแยะเลยเยอะจนแบบใครรักท้าอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะได้รู้จักรักอื่นมากขึ้นสนุกสมกับลรคอยมากค่ะเดี๋ยวจะไปดูย้อนหลังเพื่อความแน่นขอบคุณค่ะแน่นมากเลยค่ะเพราะว่าจะสี่ชั่วโมงแล้วเราจะมาราธอนนะคะได้รู้จักรัก ต่ละรักได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าข,ขอบคุณค่ะคคะได้เรียนรู้เข้าใจรักอื่นมากขึ้นเยอะเลยครับ พี่เมย์บอกว่าวันนี้ได้ได้กำลังใจพลังงานดีๆจากน้องอิงน้องมิน้นเ<ม>ขบคุณข่ารู้สึกคิดถึงค่ะ<อ>มากๆได้มีโอกาสดังนิง่งๆตั้งใจฟังเนื้อหาดีๆพิจารณาตริตตัวเองกับนบพลากับคนของคนรอบตัวและได้เพิ่มความเข้าใจกับเพื่อนๆสนใจมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ<ม>คิดถึงพี่เมย์ด้วยนะคะคิดถึงพี่เมย์ด้วยเดี๋ยวเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะเย่ <Yeah. laughs> พี่เมย์บอกอ๊ะอะไระนะคะความประทับใจ หมดลงเพลงเท่านี้หรืออ่ะมีหนังสือแชรเฉยๆครับเข้าใจคนลักใกล้ตัวมากขึ้นเช่นเจ็ดคลายสองพึ่งรู้ทั้งทที่สงสัยโอ๊ยขอบคุณพี่พี่พตีตนะค่ะขอบคุณ<ต>มาก<ม>ค่ะพี่ตีมีสบายดีอินโทรแล้ววันนี้เห็นแล้วค่ะ<ม>ได้กลับมาฟังไลฟ์ที่ไทยได้กลับมาฟังไลฟ์ที่ไทยค่ะก่อนหน้านี้ฟังอยู่ต่างประเทศตลอดดีใจมากโอ๊ยดีใจค่ะน้องโมนะนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะก็ อ่ะบีเลือกมาหนึ่งอันก่อนปักหมุดมาอันหนึ่งก่อนที่บีชอบอันนี้อันนี้เราเราเดี๋ยวเราแจกหนึ่งรางวัลก่อนเราไม่ได้ล็อกนะคะเรามีไม่มีใครเป็นเป็นแอดมินแอนต์แกรมตอนนี้เราให้บีคนเดียวนะคะแล้วตอนนี้โทรศัพท์ iPad เราเราไม่ว่างแล้วเราใช้ได้ตอนนี้ถูกต้องอ่าคุณบีเชิญค่ะจัดค่ะปักได้เลยวันนี้ได้เรียนรู้ว่าเบอร์เจ็ดม โอเคปักแล้วคุณธนากรนะคะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะคุณธนากระะสามารถทักมาทางไหนก็ได้นะคะให้ติดต่อถึงคุณบีได้นะคะ,คะไม่ว่าจะเป็น l i n e แอดเอ็น a กรมฮิปสเตอร์นะคะหรือว่าทาง Inbox ใน Facebook นี้ก็ได้นะคะก็มาคะ่ะจัอไปคะ่ะอ่าเชียร์คอมเมนต์นี้งั้นให้ปุ้นเลยแล้วกันอ่ะบีปักที่ปุ้นเลยอ่ะพี่เมย์อืม พี่เมย์ได้เย่อ่านถูกต้องขอบคุณข้าวขอบคุณมากเหมือนกันค่ะพี่เมย์ได้อีกเล่มหนึ่งนะคะเย่อ่ะโอเคถ้าใครเข้ามาอยากให้เราเรียกชื่อนะคะก็สามารถแนะนําตัวได้นะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นภาษาไทยนะคะเราจะอ่านภาษาอังกฤษผิดนี่นะคะเย่ตั้งใจด้วยนะสุดท้ายเดี๋ยวค่อยก่อนแจกเรามาสุดท้ายขอประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวมิ้นกับหมูอิงนะคะแล้วก็บีทีมงานเอนิกรัมเฮปสเตอร์แล้วก็วิทยากรเสริมทุกคนนะคะจะมีคลาส เ i r ร์ส t เตชันซึ่งเป็นคาสที่จัดปีละหนึ่งครั้งนะคะของเ n เนยแกรมฮิปสเตอร์เองนะคะถ้าไม่มีก็คือต้องไปเจอที่สะเียแล้วแหละนะคะแต่ถ้าสะเียนี้อาจจะต้องรอยาวๆเลยเนาะเพราะว่ายังไม่เปิดานเนาะนะคะก็เป็นออนไลน์นะคะใช้เวลา2วันวันครึ่งนะคะก็คือสุกเสาร์อาทิตย์สุกตอนดึกนะคะหลังเลิกงานเสาร์อาทิตย์เต็มวันนะคะอยากรบกวนว่าควรจะเข้าทุกวันนะคะสนุกมาก สนุกมากจริงจริงนะคะผู้เรียนเป็นใครคือคนที่ยังไม่รู้จากเอนรรมเลยก็ได้ใช่หรือรู้แล้วรู้แล้วแล้วเอ๊ะสับสนหลงรักอยู่ว่าฉันเป็นรักไหนกันแน่มาเจอกันอ่าหรือคนที่เรียนรู้มันเนิดนานแล้วนานมากอยากจะมาเอ o นจอยคัสเพ r s t สเตชันซึ่งมันเป็นคัสที่เข้มข้นมากๆเข้มข้นในเชิงที่แบบเฮ้ย เราเราเหมือนอ่านหนังสือเล่มซ้ำแล้วมันไม่เหมือนเดิมอะเ,ออเรารู้สึกว่าการที่เราได้มาเจอกับคขั้นต้นหลายๆรอบมันเป็นอะไรที่โคตรเวิร์กเลยค่ะแล้วเรามาพบกับอืพลังงานของเพื่อนๆชแล้วก็ที่เพื่อนๆที่อนุญาตให้เราได้มาสำรวจอะไรบางอย่างพร้อมๆกันะะตอนนี้ก็เป็นช่วงทำมาหาก,กินนะคะใครที่เคยเรียนก<อ>ับเราก็สามารถรีวิวในนี้ได้นะคะรีวิวไปจนให้มันครบสี่ชั่วโมงเนาะหรือ ในอนาคตอันนี้เราในอนาคตนะคะจะมีคลาสที่ชื่อว่า the spectrum นะ the spectrum นี้ใครจะจอจะเป็นคลาสที่ให้เรามาสำรวจตัวเองและคนอื่นนะคะคลาสนี้จะเป็นคลาสที่ถึงขั้นไปไปเจอ open h a r t หรือจะ open view ต่อได้เลยนะขอให้เป็นคนที่เรียนรู้และสังเกตตัวเองมาในระยะใหญ่ๆแล้วนะคะระยะใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าเราต้องทำงานกับ ด้านในเยอะมากนะคะด้านในเยอะมากๆอันนี้เป็นวอลลุมวันด้วยนะเราจะมีวอลลุมมันจะมีอ่าวอลลุมวันวอลลุมถูนะคะเป็นเรื่องของแกนทางหัวและใจในตัวเราและในตัวคนอื่นที่เราก็มีค่ะนะคะโคตรเข้มข้นนะคะก็จัดเป็นศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์อาทิตย์ละศูนย์เนาะเริ่มที่ศูนย์หัวก่อนเฮ้ยไม่ใช่ศูนย์หัวมันท้ายสุดเริ่มที่ศูนย์ใจหัวมาแรกเราก็เริ่มที่ศูนย์ใจนะคะเริ่มที่ใจวันที่สิบ เตือนกุ้มพาค่ะสิบอะไรสักอย่างค่ะอ่านที่ตัวเองทําไม่ออกนะคะสิบ๋ยวหัคุมพาแต่เรายังไม่โปรโมทใช่ไหมอันเนี้ยก็เรายังไม่โปรโมทเราเออเราแค่แบบปล่อยปล่อยภาพไปก่อนแต่ถ้าใครทักมาเราก็พร้อมที่จะจัดให้นะคะอืประมาณนั้นราคานะคะหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบต่อคลาสนะคะถ้าใครลงสี่คลาสก็ลดเหลือสี่พันห้าร้อยบาททวนนะคะซึ่งคลาสนี้ก็ จะทำให้เราเข้า Open นฮาร์อย่างแรงนะคะโอเพน e าร์อย่างทิมแทงใจไม่ต้องทิมก็ได้ว่าจะว่างจองไหมน้าโหคุณคุณปุ๊กนี่ <c oughs> ปุนบอกดีงามอยากเรียนแร้ลอ่ะก็จะเจอปุ้นนะคะปุนก็เรียนน้อนะคะอ่า <c oughs> ไปไปขอไปขั้นต้นแป๊บหนึ่งก่อน <c oughs> ขั้นต้นเนี่ย อ่าเราเห็นราคาเนอะสามพแต่ว่าใครที่เคยเรียนกับเราแล้วนะคะ,คะใครที่เคยเรียนกับเอเนกร r a m h i สเตอรนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นต้นปีที่แล้วห,หรือว่าขั้นกลางที่ลงครบ3คลาสนะคะหรือคลาสที่เป็น d e f e n s e m e m h c n i s m นะคะ t t o the Unknown กับอ,อะไรนะชื่อคลาสเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเ Express e เอ็กเพรสเอ่อควอเบีที่ลงครบคลาสนะคะจะได้ลดราคา50%นะคะในการลงคลาสนี้นะคะก็สอบถามรายละเอียดที่คุณบีได้เลยนะคะก็ใครสนใจคลาสไหนหรือทั้งสองคลาสก็ติดต่อได้นะคะก็จะเป็นคลาสที่จัดเป็นคลาสแรกๆของต้นปีเนาะแล้วก็เข้มข้นมากๆนะคะแล้วมั่นใจว่าทุกคนจะฟีลกู๊ดแล้วก็สามารถนำออกมาใช้ ในโลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตจริงของเราเนาะได้อย่างท่วมทวม้ทนนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่เมย์ลอเดอร์สเปกตรัมนะคะโอยินดีค่ะอ่ะระางวัลสุดท้ายนะคะรางวัลสุดท้ายเป็น Color Space นะคะจาก พี่หน่อยสมาคมนพลักไทยนะคะพี่หน่อยเบอร์สามนะคะน่ารักมากส่งมาให้เราจริงๆส่งมานานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาแจกนะคะเพราะว่าลองเอาไปใช้อยู่จนหมดเกลี้ยงเลยนะคะเอาไปใช้ทุกประเทศแล้วพกพาง่ายสะดวกนะคะแล้วก็มีหลายกลิ่นจริงๆเลงกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ไว้จะซื้อเองค่ะนะคะเพราะว่าชอบชอบทรงนี้ชอบทรงนี้แล้วก็ชอบพกง่านะคะมีลวดลายหลายสีนะคะให้ สะสมกันสะสมก็มาสะสมได้นะคะก็ไปตำมกันที่ color spray นะคะที่ Instagram นะคะส่วนอันนี้ใครจะได้แจกไปก็พิมพ์อะไรพิมพ์มาว่ามันต้องยุ่งยากขนาดนั้นเลยเหรอสเปร์สเปร์อย่างงี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมธรรมดาไปอืมอะไรก็ได้พิมพ์มาเถอะค่ะพิมพ์อะไรมาก็ได้ค่ะอ่ะฟิ ฟิบฟิฟก็ได้อะไรก็ได้นะอ่ะเราแจกให้เลยใชรได้เดี๋ยวแอดมินบีปักหมดให้ด้วยเดี๋ยวจะส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะเอาไปใช้กันนะคะช่วงนี้ก็โควิดก็ยังเยอะอยู่เนาะแล้วก็หนาวด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเย้ฟิฟิบฟิฟิมาแล้วนะคะทุกคนช่วยกันฟิฟิบอปุ่นก็ฟิบฟินะคะฟิฟกันใหญ่นะคะปิ๊บปิ๊บก็พอ ได้ค่ะโอเคมาค่ะทุกคนดูจะอยากได้อันนี้เออทำยังไงจะถึงสี่ชั่วโมงดีอใกล้แล้วอะ่ะอยากได้สี่ชั่วโมงโเปิดก่อนได้เปรียบฟิปฟิปฟิป,ฟ,ป,ฟ,ปฟิปกันใหญ่อะฟิปกันมาค่ะผิดนะฟิปก็พอเออเออฟุบฟับอะเออมาเอออย่าพิมพ์ผนะิดนะคะ อ,อ้าวค่ะจะได้ไป,ปมาค่ะอ่าโอเคมาค่ะคุณคุณเบปักเลยค่ะอยากได้ใครฟิปฟก็ <laughs> ก็ปักเลยไม่ต้องรอช้าอ่าน้องจิมจอมจอยอน้องจิมจอมจอยจิมจอมจอยค่ะฟิปฟค่ะ <laughs> ทัก ทักมานะคะส่งที่อยู่นะคะชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาเดี๋ยวพี่จะส่งอันนี้ไปให้ถึงบ้านเลยสี่ชั่วโมงก็เปิดทิ้งไว้เลยปุ้นน่าจะรู้นะว่าทำไมถึงอยากได้สี่ชั่วโมงเออเรากำลังทดลองอะไรบางอย่างอ่เรากำลังทดลองอยู่นะคะมันมีมันมีความหมายนะคะเย่โอเคประมาณนี้ประมาณเฮ้ยมันอีกสิบว่านะที่เองอ่ะ ทุกคนขอคำคำถามค่ะอะตอนนี้เราเป็นช่วงต้องการให้ครบสี่ชั่วโมงเป็นช่วงถามคําถามเราขออนุญาตดื่มน้ําก่อนถามคําถามได้เลยค่ะถ้าไม่มีคําถามก็จะปล่อยให้มันครบสี่ชั่วโมงแบบเงียบๆก็ได้เราจะพาแมวเราจะปลุกแมวขึ้นมาไม่ใช่เออพักไปว่าฟิฟฟิได้ไหมงับได้ค่ะได้คุยกับบีให้รู้เรื่องเขาเป็นรักบกนะคะสักพักขอที่อยู่ด้ค่ะฟิฟฟิฟิฟ เอาไม่มีคำถามเลยทุกคนดูเข้าใจเนื้อหาสาระในวันนี้มแ,นแมว,แมวหล่อไหมครับเฮ้ยแมวหลอ่อไหมครับแมวคนอื่นไม่รู้แต่แมวของพวกเรารู้สึกว่ามันหลอ่อหล่อมากมามด้วยเดี๋ยวขอย่าโชว์แมวรักอะไรคะรักหนึ่งค่ะเท่าได้เราสังเกตมานะนะคะมาแล้วเง้ยตบมือต้อนรับคุณแมวคะ่ะตอนนี้เราจะรูปแมวโชว์นะคะ เรายังอยู่กับคุณอยู่นะคะวันนี้เราให้พลังงานดีๆกันอย่างเต็มที่ดูกล้ามแขนแมวสิคะโอ้โหวันนี้เขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะนนเพิ่งไปผจญภัยที่ใต้หลังคามานะคะตอนนี้คือสกรปรกโสกโครกมากะคะ่ะอยู่ไปไปมุดใต้เพดานบ้านมาแลตอนนี้เขากำลังเกียดเราแล้วเขากำลงังอับน้ำอยู่ขอเมาส์ได้ไหมะได้ ถามว่าเหนื่อยไหมใช้พลังงานเยอะมากเหนื่อยมากเนื่อยมากค่ะเหนื่อยแบบไม่คิดว่าจะจะได้ขนาดนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่อยู่ด้วยกันตั้งใจฟังกว่าครูสอนอีกครับขอบคุณค่ะลูน่าเลิฟกูจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นางอะไรผมปื้มนะลักซี่ค่ะเคยเห็นลูน่าเศร้าวะไม่มีนะก็แบบว่าไม่ค่อยเต็มนะคะนารักเม่อมีคนชมแมวนารัก รูปแมวจนครบสีชั่วโมงการที่เราจะระบุลักษ์ของแต่ละคนด้วยประเด็นใดประเด็นหนึ่งเช่นเฉพาะเรื่องการทํางานได้หรือเปล่าจริงๆมันมีแรงจูงใจเยอะมากค่ะการที่เราจะระบุลักษ์ลัก์มันคือข้างในเนาะมันคือวิญญาณนะคะมันคือสิ่งที่เป็นร่องเดิมที่เราตกมาแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาหรือมันอาจจะเป็นความดีงาม ในแบบฉบับของเราที่เป็นรักนั้นนะคะซึ่งการทำงานอย่างเดียวอาจจะตอบไม่ได้เนาะนะคะมันต้องดูหลายๆมิตินะคะที่เป็นแรงจูงใจของเขาที่ทำให้เขาทำแบบนั้นออกมาเ<ช>นาะน,นะคะแล้วก็เรื่องของโนพลักษ์เนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของที่เราสะสมมานานแล้วอ่ะแล้วบางทีมันอยู่ลึกมากๆจนเราไม่ได้สังเกตเห็นมันเนาะการที่เรามาศึกษาโนภลักษ์เพื่อที่เราจะย้อนกลับมาที่ตัวเองอแล้วมาดูเนี่ยะ อะไรให้มันเกิดขึ้นภายในบ้างที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆบ่อยๆบ่อยๆจนบางทีมันเป็นปัญหาใช่เพราะมันเป็นกลยุทธ์เดิมๆที่มันเก่าไปแล้วนะคะอยากได้แนวทางการระบุลักษณาหากหลายคนไม่ได้ลงคอร์สจริงๆแล้วตัวตัวพวกเราเนาะมองว่าการระบุลักษณ์ไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกคนนะคะการที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองเป็นยังไงแล้ววิวของเรามันเปลี่ยนไปอะค่ะการทํางานภายในของเรามันจะดีขึ้นแล้วกระแสพลังที่เราส่งไปหา ทุกคนทุก r e lationship หรือแม้แต่กันทำงานกับใครก็ตามแต่ม,มันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วผลที่ตอบรับกลับมาค่ะมันจะคล้อยตามในสิ่งที่เรา projection ออกไปนะคะเมื่อเราคิดอย่างไหนเราก็จะได้กลับมาแบบนั้นนะคะเป็นกฎที่ไม่เคยหลอกกันเลยแล้วก็ตรงไปตรงมาซื้อตรงที่สุดนะคะก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองนะจ๊ะ ที่เราสะท้อนออกไปมันคือมาจากข้างในเราใช่เ <No. S 1> นาะ,ะเราลองสังเกตจากตรงนั้นดูนะคะประมาณนี้ขอมาว่าวันนี้สามีรักแปดหลังจากเราแว่น VR มาเป็นเดือนคงกำหนัดอยากเล่นสุดๆเพราะแว่นมาถึงวันนี้ก็เปิดเล่นทันทีจนกล้ามเนื้อแขนอักเสบและเป็นตะคิวกินโอ้กำหนัด ไม่มีอะไรมากอย่าให้รักษาสุขภาพกันด้วยครับแล้วอยู่ด้วยกันนานๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณก๊อกเดือนหน้าเจอกันนะคะพี่โอ๋ด้วยจองตั๋วไปแล้วจองตั๋วแล้วมีที่พักแล้วแต่ยังไม่ได้ทําแพลนก็เลยยังไม่รู้ว่าใครจะจะอยู่วันไหนเพราะว่ากําลังติดลมหนังสืออยู่ค่ะตอนนี้เพราะว่าอยากทํารีวิวหนังสือใหม่มากๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะยินดีค่ะยินดีมากๆค่ะ อืมเพราะว่ากําลังอยากทารีวิวหนังสือใหม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าหนังสือมัน,ม,นมุมมองของเรามันก็เริ่มจะแบบเออเราเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าถ้าเราเอามาใช้ในชีวิตจริงมันเป็นอันไหนที่มันเวิร์กใช่แรกๆกเราแนะนาหนังสือนกพักักให้อ่านเนาะค่ะหลังๆมาพอเราลึกษานกพักักไปเรื่อยมันจะเข้าถึงมันเ,เริ่มควบคู่กับเรื่องอื่นแล้วเรื่องอื่นแล้วค่ะมันจะเป็นเรื่องของการอยู่กับ ปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้เนาะวิธีการที่เราจะพ้นกลงของเราเราจะทำยังไงดีเนาะซึ่งถ้าอยากได้ทางรัฐอีกแล้วนะคะก็มาที่สเถียนนะคะเราสอนอยู่ที่นั่นเนาะคอร์สนพลังเรียกว่าเป็นทางรัฐไหมนะไม่ใช่ทางรัหรอกมันมันมีวิจัยเนาะมีซึ่งท่านแม่ชีแมชีโอของเราเนาะก็ได้ได้ ดุสดีบัณฑิตเรียบร้อยเนาะก็ยินดีกับแม่โอตอนนี้ด้วยเนาะพรุ่งนี้วันสอบนะคะก็ยินดีกับแม่โอด้วยเจ้าค่ะเอ้ยวันนี้นี่นะวันนี้วันสอบอ่ะค่ะยินดีกับแม่โอผ่านทางนี้เลยนะเจ้าค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยครับสนุกมากวันนี้ดูตลอดเลยแต่ไม่รู้จะเมนอะไรเพราะมันมีหลายมิติซับซ้อนลึกซึ้งมีส่วนที่เรารับรู้และไม่รู้ตัวอีกต่างหากแต่โนภรคือดีจริงโอ้ยขอบคุณนะคะพี่โอจี ในไลฟ์พูดว่า781อยู่ในกองหนังสือเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้แล้วรักอื่นควรเรียนรู้ด้วยอะไรเพิ่มเติมนอกจากการลงคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือก็เป็นช่องทางหนึ่งค่ะหรือถ้าจะเรียนรู้เรื่องเรื่องนพลักษ์เนาะ <c oughs> เรื่องนพลักษ์เนาะค่ะก็ <c oughs> ออย่างคุณบีรักหกเนี้ยก็แชร์ว่าตัวเขาไม่ชอบอ่านเนาะแต่ถ้า <Ừ. S 2> มีคนมาย่อยให้ฟังอย่างเช่นดูคลิปอะไรเงี้ยโฆษณาคลิปไปอีก <Ừ. S 2> จริงๆดูคลิปใครก็ได้เนาะเราก็มีเนาะก็ทําได้ค่ะคลิปฟรีเนาะใช่แล้วก็อย่าลืมจับแก่นใช่เพราะจับแกนได้แล้วเราก็มาเวิร์กกับตัวเองค่ะทํางานกับตัวเองทุกๆวันทุกๆวินาทีนะจากลายวันจากรายสัปดาห์สัปดาห์ละวันก็ได้จนกลายมาเป็นทุกๆวันวันละห้านาทีเนาะนะคะจนกลายมาเป็น ทุกๆชั่วโมงมจนกลายมาเป็นทุกนาทีทุกๆวินาทีะค,ะคือการที่เวิร์กอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเอ้ยมันมันเป็นการมองด้วยแบบแบบธรรมชาติเรากันเราไม่ได้เป็นตัดสินหรือว่ายังไงเรามองอย่างที่เขาเราเป็นอะว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเออนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าการที่อยู่กับปัจจุบันมากๆเราจะไม่วางแผนอนาคตหรือจะไม่เอาเรื่องในอดีตมาเป็นบทเรียนมันก็ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้น,น,นเนาะเรา เรามองปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันด้วยปัญญานะคะค่ะปัญญาของของมนุษย์คนหนึ่งเนาะที่ที่ที่รู้จักเอามาปรับใช้กับตัวเองให้ไม่เดือดร้อนตัวเองเนาะนะคะใช่อย่างมีปัญญาใช่ใช้อย่างมีปัญญานะคะทำไงให้อ่านหนังสือจบครับตอนนี้กองจะไปหมดแล้วลักเจดช่วยตอบดีนะคะเฮ้ยแต่แม่มิ้นเคยอ่านจบเคยอ่านเคยอ่านจบถ้าเขาสนใจมากๆเขาเคยอ่านจบเออ จริงลองดูค่ะคุณปุ๊กถ้าอ่านจบเล่มหนึ่งเล่มต่อไปอาจจะมีนะคะอ่าสีผมใหม่พี่อิงฟีลฟ้ามากค่ะเฮ้ยพี่เองินขอดิสเครดิตทุกสีผมขององอิงก็คือมินนะคะเพราะว่ามินต้องการที่จะเปลี่ยนมันนะคะปกติของเราคือซื้อปรกองไว้นะคะแปดโอเค ได้ยินมาว่ารักมีตั้งแต่เกิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรอคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมันมาคาภพคมชาติเลยค่ะใช่นาะคำภพคมชาติมาคือถ้ามองความเป็นธรรมชาติคือเราปลูกอะไรไว้อมันจะได้แบบนั้นซึ่งเรามีเมล็ดพันธุ์ของบารมีอะไรบางอย่างข้างในเราเราไม่ได้มาพร้อมกับความเป็นรักรักมันเป็นกองขังเราใช่แต่เรามาเรียนรู้เพื่อให้เห็นกองขังใช่เพราะมันขังเราตลอดถ้าเราไม่รู้ตัวเดี๋ยวมิ้นท์อธิบายให้ฟังง่ายๆก็ได้ค่ะเด็ก เด็กฝากแฝดเนะภาะเกิดมาในสภาพครอบครัวเหมือนกันเป๊ะนะคะเขามีมุมมอ,องที่ต่างกันเนาะเขาเจอเรื่องที่เหมือนกันเป๊ะพ่อแม่ทะเอลาะก,กันเด็กคนนึงอาจจะรู้สึกว่าเขาผิดหวังมากกับเหตุการณ์นี้เขาจําเด็กคนนึงอาจจะไม่รู้สึกเลยว่าพ่อแม่กําลังทะเอลาะก,กันอยู่นั่นคือมุมมองของเด็กสองคนนะเด็กน้อยเลยที่ไม่เหมือนกันซึ่งการที่เขาโตมาในแบบที่จุดสนใจไม่เหมือนกันเนี่ย มันทําให้เขาใช้วิธีการแก้ปัญหาชีวิตต่างกันอและการแก้ปัญหาชีวิตจากปมวัยเด็กตอนนั้นอ่ะค่ะมันใช้วิธีเนี้ยไปเรื่อยๆมันคุ้นเคยเดิมเดิมว่าถ้าฉันรู้สึกไม่ดีฉันจะใช้เวเนี้ยใช้กลยุทธ์เนี้ยใช่ไปเรื่อยๆจนเราโตขึ้นอ่ะลักจิตบําบัดหลายคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยู่ต้องไปแก้ปมวัเด็กอออแต่จริงๆแล้วถ้ามองในแนวพุทธคือ เรื่องในวัยเด็กมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนี่มันคืออดีตจบไปแล้วมันคือสิ่งที่ล้าหลังมากที่เอาเรื่องในวัยเด็กมาแก้ปัญหาตอนนี้นั่นแหละค่ะเรากำลังทําแบบนั้นกันอยู่ทุกคนนั่นคือนอพลค่ะนะคะเรากําลังเอาปมในวัยเด็กที่เราแล้ววิธีการแก้ปัญหาซ้ําๆของเราแรงจูงใจของเราที่เราทําแบบนี้ออกมามาแก้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 ทุกเรื่องจนเป็นเราในวันนี้ในเวอร์ชั่นตอนนี้ปัจจุบันนี้แล้วเรา แกจนเราไม่เห็นมาเลยว่าสิ่งที่เราอยู่กับมันจริงๆแล้ว,ว่มันคืออะไรจนวันหนึ่งเนี่ยมีคนมาบอกว่าฉันไม่ชอบเธอเพราะเธอเป็นแบบเนี้ยหรือเรามีปัญหากับงานเพราะเราเป็นคนแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเีผิดแล้วอะมันไม่ได้ผลไม่เป็นไม่ปกติแล้วอ่ะไม่ปกติแล้วอ่ะซึ่ง ก็เราทํามาตลอดชีวิตที่มันปกติแต่มันมีแค่มีคนมาบอกว่ามันไม่ปกติเราก็ไปตีโปยตีพายว่าเราไม่ปกติเราไปหาวิธีการจัดการกับความไม่ปกติของตัวเองนะคะมาซ่อมตัวเองอีกีใช่ด้วยวิธีเดิมด้วยวิธีเดิมที่เราทำมที่เราคุ้นเคยซึ่งเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเนาะเราเชื่อมโยงเรื่องราว ของเราไปเรื่อยอ่ะสมมติทะเลาะกบแฟเรื่องนี้เอาละไปเทียบเคียงกับเรื่องอดีตเอาละนน,นนะ่นนี่นั่นมันเนี่ยค่ะมนุนย์นะคะมันคือวิธีการเอาตัวรอดแบบเดิมๆมซึ่งเราต้องพลัก,กทําให้เห็นตรงนั้นใช่และเพื่อตื่นเราใช้เราใช้อนันั้น,นะคะมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะนะคะแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงแล้วก็มีเครื่องมือหลายเครื่องมือเนาะที่จะจัดการกับมันนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็หายใจนะคะซึ่งการหายใจก็มีหลายรูปแบบง่ายที่สุดเลย ก็แค่หายใจเนี่ยหายใจก็แค่รู้ว่ามันหายใจอยู่เนาะใช่เพราะสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่เจอก็คือเนี่ยหายใจเข้าออกอืมเข้าไม่มีไม่มีอดีตไม่มีมนาคตมันมีแค่ลมหายใจนะคะมีแค่ลมหายใจเรามันมันเหมือนมันเหมือนสิ่งที่มันมันรู้ว่ามีแต่มันสัมผัสไม่ได้แต่ลมหายใจนั่นก็คือปัจจุบันนะคะเราไม่เคยสัมผัสกับมันรู้ว่ามีแต่ไม่เคยสัมผัส นะคมคลิปอ่าโอเคน่ารักจุงเบย์มีแฟนหรือ,อยังครับถามถึงแมวใช่ไหมคะแมวเนี่ยแมวเป็นหมันค่ะเป็นหมันแล้วนะคะ,อะชอบคำว่าเคยอ่านจบใช่ค่ะดูคลิปใน y o u t u b e จ้าขี้เกียจอ่านหนังสือโอเคชัดเจนค่ะพี่โอทุกคนเป็นแบบนี้เออปกติงานหนังสือที่บ้านไม่ได้เลยแต่ถ้าเอา ไปอ่านที่คาเฟ่คนเดียวจะคืบหน้าค่ะออ้อรู้เลยว่าเป็นอะไรเล่มนี้ <c oughs> มีแบบนั้นอยู่มีเคสต์บิีรู้เลย,ยเน,ะนะคะ <c oughs> วันนี้ยังจัดการไม่ได้แต่การดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วค่ะใช่เลยค่ะซึ่งถ้าเราถ้าเราคิดย้อนกลับไปเนาะไอเหตุการณ์ที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยแม่งก็เคยเกิดมาแล้วในอดีตแค่เราจํา เออเราก็รอแล้วเราก็ไม่อาจจะจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดมากี่ครั้งแล้วมันบ่อยมากๆมันอาจจะเป็นเหตุการณ์เล็กเหตุการณ์ใหญ่แค่อันนี้มันอาจจะใหญ่หน่อยแล้วเราเห็นมันจนเราจําได้ค่ะแค่นี้สิ่งที่มันทําให้มันหนักขึ้นก็คือความคิดกับความรู้สึกของเราเนาะมันไปแบบเพิ่มมิติใช่ให้มันมีตัวตนขึ้นมาถูกต้องเขาเลยเขาเลยเรียกว่าความทุกข์ที่ไม่จําเป็นนะคะความทุกข์แบบกาก ความทุกข์พี่เป็นกากาก็คือมันเราไม่ต้องใช้มาแล้วเนาะเป็นกา <c oughs> เออนั่นแหละบางทีมันยังมีจืดเจืออยู่เราก็คอยดูแลรักษาใจเราพลังงานของเราให้มันดีๆไปใอ,อ่ <c oughs> นอนโยนอบอุ่นครับโอ้ฟลัฟฟี่นี่ใช่ไหม <c oughs> นี่ไม่ค่อยอ่อ,อนโยนเท่าไหร่จริงๆ <c oughs> อ่อนโยนเป<า>็นบางช่วง เราต้องพูดเนาะว่าเขาอ่อนโยนเนี่ยมาแล้วนั่นแหละค่ะมากเจ็ดควรทํางาน<บ><ๆ>เป็นคู่หูกับคนรักแต่ดีที่สุดค่ะเพื่อเสริมกันให้ถึงเป้าหมายที่ดีและเร็ว <c oughs> ที่สุดจริงๆดวเจ็ดเนี่ยจริงๆเราสึกว่าทุกรักทํางานด้วยกันได้ <c oughs> ค่ะค่ะถ้าถ้าเขาเข้าใจวิธีการทํางานของกันและกัน <c oughs> <c oughs> ต้องเป็นเจ็ดที่เข้าใจและเป็นคนนั้นที่เข้าใจเจ็ดด้วยไม่ว่ารักไหนก็ตามทํางานด้วยกันได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนกับการหาคู่อ่ะ เอ้ยรักไหนคู่กับรักไหนดีจริงๆแล้วไม่มีสุดตายตัวในเรื่องนี้เลยค่ะมันอยู่ที่ว่าวิวของคุณในคุณในการที่คุณมองโลกอ่ะมันเป็นยังไงแล้วความเข้าใจที่คุณมีกับเขาอ่ะเข้าใจขนาดไหนเข้าใจเรื่องจริงหรือเข้าใจเรื่องที่คุณอยากเข้าใจแล้วอยากให้มันเป็นคุณกาลังเอาความคิดคุณไปใส่เขาหรือเปล่าอืเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนจริงแต่ว่ามันเป็นของคุณหรือเปล่านี่ต้องลองสังเกตดู ความทุกแบบกับกากนึกถึงกากกาแฟเลยค่ะอืม<ช>แบบนั้นเลยน้องมูทําไมแม้ถึงเป็นรักหนึ่งแชร์ให้ทุกคนฟังหน่อย,ยแม้ยแมีความโกรธค่ะค่ะที่เป็นความอเสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันน่าจะมีรักเนาะม,มันชัดเจนของมันเนาะ แต่มันแต่ม,มันแค่มันมีความจํากัดของความเป็นแมวไงความจํากัดของความเดรัจฉานอ่ะเข้าใจไหมเก็ตไหมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะไม่รวมเลฟทิเลียที่มันใช้การสมองคิดไม่เอาอันนั้นไม่มีลักใช้เนี่ยมันใช้สัญชาตญาณนําในความเป็นสัตว์ใช่เนาะนะคะมันต่างจากมนุษย์ตรงนี้ซึ่งตัวแมวอ่ะในความลักหนึ่งอ่ะมีความเป็นระเบียบมากมีมาตรฐานของตัวเองกินข้าวตรงเวลามากตั้งแต่เด็กนะเบนไม่เคยแบบต้องมานั่งแบบ คือชี้ครั้งเดียวว่าฉี่ตรงไหนขี้ตรงไหนอ่ะมันไปเลยใช่ไหมว่าอันนี้เขาเรียกว่าห้องน้ําใช่นี่ใช่ไหมอย่างนั้นเลยแล้วว่าคือมึงมนรู้จักกับแมวตอนเขาอายุเยอะแล้วนะตอนหกขวบพี่มิวเองรู้จักมินเลี้ยงมาตั้งแต่แต่หนึ่งเดือนกว่าเกือบสองเดือนนะคะประมาณนี้ซึ่งเวลาไปแตะมันอ่ะเราเราลูบมันใช่ป่ะแตะปุ๊บแตะเสร็จปุ๊บมันจะมองแล้วมันก็จะโกรธแล้ว ไอ้คิ้วขมมยละ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่ลาย <c oughs> มันคือคิ้วที่ขมมดลงมาเองแล้วมันก็จะเลียจุดที่เราไปจับไปจับเขาเออใช่แบบนั้นนะคะเขาจะเขาเขาเขาไม่เอาเป็นเอาเป็นว่าเป็นแมวแบบเนี้ยแล้วเราเอาไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นที่มีมแล้วว่าไม่มีแบบนี้ในบ้านใช่ไม่มีเลยอะ่ะไม่มียังเจอแมวรักหนึ่งแล้วยังไม่เคยเจอเพิ่งเคยเจอตัวเนี้ยซึ่งมัน ทุก,ก็ระเบียบนิ้วนะคะค่ะ<ง><ง>นึกถึงภาพน้องแมวมองแรงนั่นแหละคะ่ะมองแรง,<อ>งจริงจริงนั่นคืออินเนอร์เบอร์หนึ่งเลยนะคะ<ง><ง>เขาจะดูเหมือนเบอร์ห้ามากเลยแมว,แล,วแล้วมีแมวข้างหน้าข้างนอกบ้านให้ให้ให้เปรียบเทียบคือแมวหลักห้าอีกตัวหนึง่ง น่าก,กลัวมากน่าก,กลัว <พอ S 2> มากเพราะเราแค่จะไปแตะเขาแบบกินข้าวคือเขาเป็นเขาเรียกว่าเราเรียกเขาว่าแมวผีอืเพราะเราเขาไม่ให้เราแตะตัวจริงๆตัวไหนที่ไม่ให้จับเราเรียกแมวผีหมด <laughs> มีแมวผีเยอะมากเลยข้างนอกถ้าแมวตัวผู้หน้าใหญ่ๆไข่ตัวโตเรียกแมวพงเออนะคะแมวผีเบอร์ห้านี่อืมขนาไหนเด็่แค่นี <laughs> ้นจะจริงอมันก็จะมันก็จะมีบุคลิกของความเป็นเบอร์หนึ่งของมันแล้วแล้วก็ ค่อนข้างที่จะจูจี้ขี้บ่นนะคะาาแบบว่ามันพูดแบบอ๋อแล้วแมวเป็น<อ>แมวเป็นแมวที่พูดเก่งนะใช่ มันจะเหมือนคือเหมือนเหมือนมันรู้ภาษาเอาง่ายๆคืออาจจะไม่ใช่คำว่าพูดเก่งคาว่ารู้ภาษาดีกว่าเบอร์หนึ่งเขาจะรู้เรื่องอ่ะรู้ภาษาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเด็กเบอร์หนึ่งเด็กเบอร์หนึ่งเขาจะสื่อสารเป็นช่างพูดหน่อยนะคะแล้วก็จะรู้จักใช้พัฒนาการเร็วส่วนนทองพัฒนาการดีแม่ก็แมวก็จะพยายามพูดภาษาคนสื่อสารกับเราใช่ใช่ใช่ประมาณนี้หนึ่งสี่ชั่วโมงแล้วเย้ขอบคุณค่ะมินจะได้สมปรารถนาสักที แมวแมวลักหนึ่งที่บ้านก็ใช้ชักโครกเป็นโดยที่ไม่ต้องสอนโหโกรธตอนที่จับใช่ค่ะน่ากลัวมากอย่างกับแปบแล้วอย่างหนึ่งคือท็อปพอมีเราเอาแมวตัวไหนมามันจะไม่คุยด้วยเลยมันมันดมก่อนแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็แบบมันจะไม่เอาเลยไม่อยากยุ่งกันไม่อยากยุ่งเอออยากสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถเลี้ยงแมวตัวไหนได้อีกมันได้ได้แค่ตัวเนี้ยตัวเดียวนะคะเพราะว่าเขาต้องการความสันโดษเหมือนเบอร์หนึ่งเลยอ่ะก็คือต้องการพื้นที่ต้องการความสันโดษแล้วเวลาแบบ เวลาเราเขารู้รู้อิงรู้สึกว่าเขาต้องเราต้องอนุญาตเขาก่อนว่านั่งตรงนี้ได้เขาถึงจะมาแล้วมันก <not> ็จร so ิงๆแล้วเฮ้ยวร์จริงแมวจริงต้องต้องเรียกก็บอกว่านั่งได้นั่งได้ไม่ได้ว่าอะไรมันถึงมาอยากไปแก่รักแมวที่บ้านบ้างค่ะเริ่มนึกว่าสัตว ไม่ได้มีรักเหมือนคนจริงๆเอ้ยมันก็มีการเคยเห็นแมวเบอร์แปดด้วยตอนแรกนึกว่าสัตว์ไม่ได้มีรักเหมือนคนจริงโอ้ยมันสนุกมากค่ะเออมันตลกด้วยอ่ะอมุ้ยทุกคนครบสี่ชั่วโมงแล้วขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเออเราจะไปกันง่ายๆอลยทุกคนขอบคุณมากค่ะที่ที่อยู่กับเรามาตลอด ไม่ว่าจะทั้ง30สิคนส0่บคนห0าสิบหรือ80คนในวันนี้นะคะที่ได้มามาฟังขอให้ผลบุญวันนี้นะคะส่งอุทิศให้คุณยายจ๋าเนาะคุณแม่ชีสันสนีนะคะเส,ส,สถียรสุดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเป็นตัวแทนทุกท่านไปนกราบท่านนะคะกับพิกความกับพิกไกดด้วยนะคะก็ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็ขอให้ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์แล้วก็ให้ทุกคนได้ตื่นรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ <Yeah. S 2> ในทุกๆวินาทีของการมีลมหายใจนะคะอโอเคขันดีค่ะบ๊ายบายค่ะส่งค่ะส่งพี่กายหกสาธุสวัสดีค่ะ